คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และนิวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1เรื่องคลั่งรักให้เขาเกลียดตอนที่181อยู่ในห้วงแห่งความฝันอีกครั้งคนบาดเจ็บในบ้านว่างกุยโดยมากคือจอมยุทธที่มีวรยุทธติดตัวบ้านว่างกุยให้บุรุษที่มีวรยุทธติดตัวเป็นคนคุ้มกันยกตัวอย่างถูไปก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้คุ้มกันของบ้านว่างกุยด้วยเหตุนี้ตอนคนร้ายบุกเข้ามาจึงไม่ได้ง่ายดายเหมือนไม่มีคนคอยคุ้มกันทว่าคนร้ายมีมากถึง50คนทั้งยังเป็นยอดฝีมือจำนวนผู้คุ้มกันในบ้านว่างกุยมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพวกเขาทั้งยังมีความสามารถแตกต่างกันแม้จะได้เปรียบที่รู้จักพื้นที่ในบ้านว่างกุยเป็นอย่างดีทั้งยังมีที่ให้ซ่อนตัวทว่าเมื่อปะทะกันก็สู้เกินตัวยิ่งนักวันแรกที่เกิดเรื่องขึ้นในบ้านว่างกุยกู้เฟยและสื่อสารแบ่งเป็น2กลุ่มกู้เฟยรับผิดชอบฝังศพและทำแผลให้คนบ้านว่างกุยสื่อสารรับผิดชอบตรวจสอบยาพิษที่คนร้ายใช้ฆ่าตัวตายจำนวนคนค่อนข้างมากบวกกับคนในบ้านว่างกุยศพทั้งหมดวางเรียงรายประมาณ 4-5 แถวเป็นภาพที่น่าสลดยิ่งนักโชคดีที่ตอนบ่ายถูไปติดตามเผยโยไปด้วยทั้งสองไปด้วยกันจึงจัดการศพทั้งหมดเสร็จในช่วงหัวค่ำถูไปชนะสูตรศพพวกเขาส่วนสื่อสารนำภาพวาดทั้งหมดลงเขาเพื่อทำการตรวจสอบภายในห้องโถงที่เงียบสงบควันลอยเผยโยคุกเข่าบนหมอนทรงกลมท่าทีง่าผ่าเผยเขาหลุบตาลงชายชราถอนหายใจเล็กน้อยสู้จืออย่าโทษตัวเองตอนแรกที่ข้าตัดสินใจรับลูกศิษย์ก็รู้แล้วว่าบ้านว่างกุยย่อมไม่อาจตัดขาดจากทางโลกในเมื่ออยู่ในสังคมแล้วจะหลบเลี่ยงปัญหาได้อย่างไรข้าโง่เขลาเองข้าอยากให้เจ้าเป็นขุนนางประสบความสำเร็จแต่ก็อยากตัดขาดจากสังคมและทิ้งทางโลกทั้งที่รู้ว่าการเมืองนั้นน่ากลัวและอันตรายจิตใจมนุษย์เต็มไปด้วยความคิดชั่วร้ายสำหรับข้านี่คือโลกภายนอกแต่สำหรับคนอื่นเป็นดั่งมีดคมขวางทางวันนี้เจ้าเป็นที่รู้จักวันหน้าเจ้าสองเจ้าสามไม่ว่าสิทธิ์คนไหนกลายเป็นที่รู้จักบ้านว่างกุยย่อมยากที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤตนี้ชายชราสายหน้าแล้วลูกคราวขาวของตนเองดังนั้นเป็นความผิดของข้าเองสีหน้าของเผยโยนิ่งสงบเขาโน้มตัวลงทำความเคารพสู้จือไม่กล้าโต้เถียงทว่าทั้งหมดย่อมเป็นความผิดของสิทธิ์ชายชราถอนหายใจเดินไปพยุงเขาลุกขึ้นด้วยตนเองสู้จือหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นเป็นข้อตวนใจให้ข้าชายชราถอนหายใจดวงตาของเขาใช้ความอ่อนล้าข้าอายุมากแล้วบ้านว่างกุยนี้ข้าควรวางมือแล้วขนตางอนยาวของเผยโยสันไหวเขาเงยหน้าขึ้นไม่ต้องกังวลชายชรายกมือขึ้นปราไม่ให้เผยโยพูดเช้าวันนี้ข้าหารือกับทุกคนแล้วชายหญิงคนชราและเด็กในบ้านว่างกุยคนที่อยากอยู่ด้วยกันต่อเช่นนั้นก็อยู่ด้วยกันใครที่อยากออกไปเผชิญชีวิตตามลำพังเช่นนี้ก็ออกไปได้เด็กๆในบ้านว่างกุยให้อากุยและอาจวิคอยดูแลพวกเขาจะสร้างเรือนอีกหลังแต่เรือนหลังนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์คนอื่นๆและไม่เกี่ยวข้องกับข้าหลังจากวันนี้พวกเจ้าคือพวกเจ้าพวกเขาคือพวกเขาเจ้าเข้าใจความหมายของข้าหรือไม่เผยโยขมวดคิ้วเล็กน้อยริมฝีปากบางเม้มตรงเขาย่อมเข้าใจบ้านว่างกุยปิดตัวลงสร้างบ้านอีกหลังที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์และสิทธิ์ที่รับราชการจึงจะเป็นการตัดขาดจากทางโลกที่แท้จริงหากมีสิ่งใดที่สู้จือช่วยได้ท่านอาจารย์โปรดบอกเผยโยหลุบตาลงพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบชายชรามองเขาอย่างปลอบโยนขอเพียงเจ้าไม่ลืมหน้าที่ของตนเองไม่ลืมคำสอนของข้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็พอแล้วทั้งสองสนทนากันตอนบ่ายวันที่สามหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเผยโยเปิดประตูแสงแดดภายนอกสดใสส่องสะท้อนหิมะสีขาวโพลนคุณชายใหญ่เมื่อเผยโยเดินออกไปเด็กน้อยวิ่งไปกอดขาของเขาโต้ติงยิ้มแล้วเงยหน้าขึ้นคุณชายใหญ่เจ้าสาวของคุณชายหลักขอรับครั้งก่อนไม่พานางมาเหตุใดครั้งนี้จึงไม่พามาอีกแล้วเผยโยย่อตัวลงแววตาของเขาใช้ความอ่อนโยนหยิบห่อผ้าเล็กๆออกมาจากแขนเสื้อครั้งก่อนข้าเคยรับปากเจ้าโต้ติงรับผ้ามาแล้วกระโดดโลดเต้นเย่มีลูกอมให้กินอีกแล้ว
ตอนถูไปเดินนำสื่อสารมารายงานเห็นโต้ติงกระโดดโลดเต้นพอดีทั้งสองมองหน้ากันแววตาของพวกเขาใช้ความรู้สึกตื้นตันใจโชคดีจริงๆอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเพย์โย่เห็นทั้งสองคนเดินมาเขาเอามือไขว้หลังกระทั่งเดินห่างจากเรือนมาไกลประมาณหนึ่งใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใครหมุนตัวหันหลังพูดได้เบาะแสอะไรมาบ้างสื่อสารยื่นภาพวาดให้เขาชื่อลู่เชียนสวินเป็นคนเมืองหลวงสนิทสนมกับลูกพี่ลูกน้องผู้เป็นหัวหน้าทหารรักษาพระองค์คืนก่อนวันเกิดเหตุทั้งสองเจอกันคาดว่าต้องมีบางอย่างซ่อนเร้นแน่นอนขอรับคล้ายเผยโย่ไม่ได้รู้สึกแปลกใจสีหน้าของเขานิ่งสงบกว่าตามองไปที่ภาพวาดถึงขั้นไม่คิดจะรับมาดูเขาเบือนหน้าไปอีกทางสีหน้าของเขาใช้ความเย็นชาสื่อสารและถูไปก้มหน้าทั้งสองยืนเงียบความสุขเมื่อครู่ตอนเห็นโต้ติงกระโดดโลดเต้นหายไปแล้วทหารรักษาพระองค์ไม่ว่าใครล้วนเดาได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ธรรมดาพรุ่งนี้ฝ่าบาทเสด็จกลับมาถึงเมืองหลวงทันทีที่เขาเข้าเมืองรีบมารายงานข้าเผยโยรีตาลงมองหิมะขาวโพลนผู้เสียงเรียบทูไปรู้ดีว่าอีกฝ่ายสั่งงานตนประสานมือรับคำสั่งเวินหนิงคิดหาทุกวิธีทางนอนในเรือนชิงหุยนางนอนในห้องสองครั้งทว่าไม่ฝันจึงครุ่นคิดแล้วย้ายไปนอนที่ห้องหนังสือหลังจากตื่นนอนนางยังคงไม่ฝันจึงครุ่นคิดอีกครั้งหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเวลาต้องเป็นเวลาและสถานที่ตรงกันจึงจะได้ในหนังสือเรื่องพิศวงเขียนเช่นนี้เรื่องพิเศษย่อมต้องใช้บางอย่างที่พิเศษในการกระตุ้นคืนวันนั้นเวินหนิงจึงนอนเวลาเดิมนางกลัวว่าตนจะนอนไม่หลับจึงบอกให้หลิงหลานทำน้ำแกงที่ช่วยให้จิตใจสงบน่าเสียดายนางนอนหลับสนิทวันที่สามหลิงหลานทนไม่ไหวแล้วคุณหนูคุณหนูหลิงหลานอยากจะพูดแต่ก็เงียบไปคิดถึงท่านซื่อจื่อมากเกินไปหรือเจ้ากะคิดถึงจนเสียสติไปแล้วกระมังถึงท่านย้ายไปนอนที่ห้องหนังสือของท่านซื่อจื่อต้องรู้ว่าพื้นอุ่นในห้องหนังสือไม่อุ่นเท่าใดนักอากาศหนาวเย็นเช่นนี้หากไม่มีเรื่องจำเป็นเวินหนิงไม่เคยย่างกรายเข้าไปในห้องนั้นเช่นนั้นข้าให้หวังฉินเซิงส่งข่าวไปให้ท่านซื่อจือดีหรือไม่เจ้ากระดูว่าท่านซื่อจือจะกลับมาเร็วกว่านี้ได้หรือไม่หลิงหลานบอกกับเวินหนิงด้วยความเป็นห่วงเวินหนิงกำลังหงุดหงิดนางรู้สึกกังวลขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก 2-3 วันที่ผ่านมานี้นอกจากคิดหาวิธีนอนต่างๆแล้วนางยังพยายามนึกถึงเรื่องราวเมื่อชาติก่อนของเผยโยฤดูเหมันรัชศกเจียเหอปีที่17เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขาบ้างไม่มีเรื่องอะไรพิเศษหรือว่าตอนนั้นนางอยู่ในเรือนจึงไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขาคุณหนูหลิงหลานเขย่าแขนเวินหนิงแขนทั้งสองข้างของเวินหนิงกางบนโต๊ะน้ำชาหลิงหลานเจ้าไปทำน้ำแกงที่ช่วยให้จิตใจสงบมาเพิ่มได้หรือไม่หลิงหลานไปเร็วเข้าข้ากระวนกระวายใจยิ่งนักเวินหนิงผลักหลิงหลานหลิงหลานจนปัญญาถึงอย่างไรน้ำแกงนั่นก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเวินหนิงพูดเช่นนี้นางจึงไปทำเมื่อหลิงหลานออกไปเวินหนิงร้องเรียกสือหลิว2วันนี้คุณชายของเจ้าทำอะไรส่งข่าวอะไรมาบ้างหรือไม่2วันนี้คุณชายฝังศพคนในบ้านว่างกุยขอรับพร้อมกับไปเยี่ยมคนบาดเจ็บอีกทั้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในบ้านว่างกุยจึงหารือกับคนอื่นๆอยู่ขอรับน่าจะแม้กระทั่งสือลิ้วก็รู้สึกว่าเวินหนิงผิดปกติคนที่ปกตินิ่งเป็นท่อนไม้อย่างสือลิ้วจึงพูดปลอบใจพรุ่งนี้ฝ่าบาทกลับถึงเมืองหลวงแล้วหลังจากเข้าเฝ้าฝ่าบาทคุณชายน่าจะกลับจวนขอรับเวินหนิงขมวดคิ้วเป็นปมบอกให้เขาออกไปตอนที่หลิงหลานยกน้ำแกงมาเวินหนิงดื่มแล้วไปห้องหนังสือนางไม่เชื่อว่านางจะฝันแค่ครั้งเดียวเมื่อไปถึงห้องหนังสือเวินหนิงก็ล้มตัวลงนอนน่าเสียดายครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะ2วันมานี้นางนอนอิ่มเกินไปพลิกตัวไปมานอนไม่หลับเสียทีสุดท้ายนางลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะหนังสือของเผยโย่แล้วนั่งลงเวินหนิงหงุดหงิดเล็กน้อยจึงหยิบหนังสือบนโต๊ะขึ้นมาอ่านเป็นหนังสือที่ค่อนข้างน่าเบื่ออยู่แล้วปกติตอนอารมณ์ดีเวินหนิงอ่านได้แค่ไม่กี่หน้าเท่านั้นนับประสาอะไรกับเวลานี้เวินหนิงเปิดผ่านนางพลิกหน้ากระดาษอย่างรวดเร็วไปจนถึงหน้าสุดท้ายมีกระดาษแผ่นหนึ่งสอดอยู่เวินหนิงหยิบขึ้นมาดูยังคงเป็นจดหมายที่นางเขียนให้เผยโย่ในจวนหน้าเบื่อหน่ายหอลั่วเซวีนมีละครเรื่องใหม่มีเวลาจิบน้ำชาด้วยกันหรือไม่เป็นจดหมายที่นางชวนเขาไปจิบน้ำชาก่อนแต่งงานจดหมายหน้าเบื่อเช่นนี้เขาเก็บไว้ทำไมเวินหนิงอยากจะโยนทิ้งทว่านางคิดขึ้นได้หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับจดหมาย
วันนั้นนางเผาจดหมายที่ตนเขียนหลังจากนั้นก็รู้สึกง่วงนอนแล้วค่อยไปนอนเวลานี้เพิ่งบ่ายกว่าๆในห้องหนังสือจึงไม่ได้จุดตะเกียงเวินหนิงหยิบตะบันไฟขึ้นมาจุดตะเกียงแล้วเผาจดหมายจดหมายถูกเผาส่งกลิ่นหอมกระทั่งจดหมายเผาไม่จนหมดเวินหนิงนอนลงบนเตียงหลับฝันอีกครั้งขณะที่เวินหนิงกำลังหลับฝันมีคำสั่งจากวังหลวงถูกส่งมาตอนพลบค่ำมีขุนนางเคาะประตูบ้านวังกุยเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้นคนเฝ้าประตูจึงระมัดระวังยิ่งนักแง้มเปิดเพียงเล็กน้อยเมื่อเห็นการแต่งกายของคนที่มาคนเฝ้าประตูชะงักแล้วเรียกพวกพ้องทันทีหลังจากเปิดประตูเผยโย่เดินออกมาขันทีถือแท้ขนหางจำรีทำความเคารพเขาท่านซื่อจือฮองเฮารับสั่งให้ท่านซื่อจือเข้าเฝ้าขอรับจบตอนที่181ตอนที่182ไม่เคยมีกระทั่งแม่แล้วจะมีเสด็จแม่ได้อย่างไรรัชศกเจียเหอปีที่18เดือน1เป็นที่รู้กันทั่วเมืองหลวงแม้จะตามหาซื่อจือเผยเจอและกลับเข้าจวนกัวกงแล้วทว่าซื่อจือเผยพลัดพรากจากครอบครัวใช้ชีวิตข้างนอกหลายปีจึงไม่ได้สนิทสนมกับคนในจวนเท่าใดนักอีกทั้งตั้งแต่เขาเลี้ยงสตรีไว้ที่บ้านในอู่ถงน้อยนักที่จะกลับจวนกัวกงดังนั้นพบค่ำนี้คนในวังหลวงจึงมาเคาะประตูเรือนที่อู่ถงท่านซื่อจือฮองเฮารับสั่งให้ท่านซื่อจือเข้าเฝ้าขอรับเมื่อเห็นเผยโย่ขันทีถือแท้ขนหางจำรีทำความเคารพระหว่างคิ้วของเผยโย่ฉายความเย็นชาถึงขั้นมีความเหี้ยมโหดซ่อนอยู่เขาจ้องมองขันทีตรงหน้าไม่ได้พูดอะไรเมื่อเผยโย่เงียบขันทีย่อมไม่กล้าลุกขึ้นแม้หนึ่งเดือนก่อนฮ่องเต้เจียเหอจะสั่งปลดฮองเฮาแต่ใครบ้างที่จะไม่รู้ว่าฝ่าบาทปลดปรานฮองเฮานานหลายสิบปีไม่มีใครในวังหลังเทียบนางได้เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบฮ่องเต้เจียเหอส่งพิโรธจึงสั่งปลดฮองเฮาเท่านั้นฮองเฮายังคงประทับในตำหนักเฟิ่งอิงทุกคนในวังหลวงยังเรียกนางว่าฮองเฮาไม่มีใครกล้าเสียมารยาทกับนางเวลานี้ฮองเฮาต้องการรับสั่งให้เข้าเฝ้าย่อมไม่มีใครกล้าเสียมารยาทเผยโย่มองเขานานพักใหญ่ร้องเรียกถูไปเมื่อขันทีเห็นชายรูปร่างกำยำเพียงมองก็รู้แล้วว่าเขาคือองครักษ์ที่มีวรยุทธ์ติดตัวจึงพูดด้วยความลำบากใจท่านซื่อจือยังจะไปหรือไม่ขันทีรู้ดีว่าเวลานี้ซื่อจือเผยเหี้ยมโหดยิ่งนักจึงไม่กล้าพูดอะไรท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเขายกมือขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากเชิญเผยโยกขึ้นรถม้าฮ่องเต้เจียเหอทะเลาะกับฮองเฮาย่อมหงุดหงิดอาศัยเวลานี้ไปพักผ่อนณวังตากอากาศในวังหลวงไม่มีจักรพรรดิภายในวังหลวงจึงเย็นยะเยือกมากกว่าเดิมห้องน้ำชาในตำหนักเฟิ่งอีในช่วงปีแรกที่ฮองเฮาอยู่ตำหนักนี้มักจะเชิญฮูหยินและสตรีคนอื่นๆมาดื่มน้ำชาที่นี่ตำหนักเฟิ่งอีเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขแม้กระทั่งนางกำนันที่ปรนิบัติรับใช้ฮองเฮามานานก็ไม่อาจบอกได้ว่าตั้งแต่เมื่อใดที่ฮองเฮาผู้มีรอยยิ้มสดใสเริ่มยิ้มน้อยลงไม่ค่อยไปมาหาสู่กับมิสหายกลายเป็นสตรีสง่าผ่าเผยมีความเป็นแม่แห่งแคว้นห้องน้ำชาไม่มีคนมาเยือนนานแล้วยากนักที่จะไม่มีกลิ่นสมุนไพรติดอยู่ในห้องแม้จะเป็นตอนพลบค่ำทว่าแสงแดดยังคงตกกระทบทำให้ห้องน้ำชาทั้งอบอุ่นและสว่างวันนี้เซียหนานจือแต่งตัวทางการแต่งหน้าแต่งตาขับให้พระนางดงงามมีสง่าราศีไม่เหมือนคนป่วยแม้แต่น้อยนางนั่งในห้องน้ำชาด้านหน้ามีถ้วยน้ำชาสามใบเห็นชัดว่าใช้สำหรับชิมชาเผยโย่นั่งคุกเข่าถึงแม้ภายในห้องน้ำชาจะมีแค่พวกเขาสองคนทว่าเขารักษาระยะห่างกับเซียหนานจือเซียหนานจือนั่งทิศหนึ่งเขานั่งอีกทิศหนึ่งซังหลิวยกชาอย่างดีมาคุกเข่าแล้วรินให้ทั้งสองจากนั้นวางกลางน้ำชาลงก้มหน้าถอยหลังกลับไปยืนข้างๆกลิ่นหอมของชาบะบวนไปทั่วห้องเงียบชั่วขณะเผยโย่หลุบตาลงใบหน้าเกลี้ยงเกลาของเขาเย็นยะเยือกคล้ายไม่คิดจะเงยหน้าขึ้นมองคนตรงหน้าทว่าเซียหนานจือกลับมองเขาตลอดเวลาขอบตาร้อนเผาคล้ายน้ำตาคลอนานพักใหญ่นางหลุบตาลงเจ้ายังโกรธเสด็จแม่อยู่หรือเสด็จแม่เวินหนิงสะดุ้งตื่นจากฝันกระทันหันโย่คนฉลาดอย่างเจ้าสืบทราบฐานันดรศักดิ์ที่แท้จริงของตนเองคาดว่าคงรู้แล้วกระมังเหตุใดเสด็จแม่จึงส่งเจ้าไปมุมปากของเซียหนานจือเปื้อนยิ้มยังคงรักษามารยาทที่ควรมีตอนที่เจ้าเกิดไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเท่าใดนักตอนเสด็จพ่อของเจ้าขึ้นครองบัลลังก์อายุยังน้อยเวลานั้นตระกูลเซียมีอำนาจมากทั้งฮองเฮาและแม่ทัพทหารม้าล้วนเป็นคนของตระกูลเซียตาของเจ้ามากความสามารถเซียหนานจือหันไปมองเผยโย่ขอบตาของนางแดงก่ำโย่ตระกูลเซียยิ่งใหญ่เสียยิ่งกว่ายิ่งใหญ่ไม่อาจมีองค์ชายรัชทายาทอีกคนแล้ว
ตั้งแต่โบราณตระกูลชั้นสูงและราชสำนักพึ่งพากันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันตระกูลเซี่ยสืบทอดมานานกว่าร้อยปีเมื่อถึงราชศกเจียเหอเซี่ยจังยวนดำรงตำแหน่งสมุราชเลขาธิการเซี่ยหนานจือเป็นฮองเฮาทั้งยังเป็นฮองเฮาที่ได้รับการโปรดปรานเพียงหนึ่งเดียวเซี่ยหนานถือสร้างผลงานตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นที่รักของชาวบ้านถึงขั้นมีข่าวหรือว่าใต้ล่าของฮ่องเต้เจียเหอครึ่งหนึ่งเป็นของตระกูลเซี่ยหากเวลานี้นางให้กำเนิดโอรสมีองค์รัชทายาทอีกคนอำนาจของราชวงศ์และตระกูลชั้นสูงจะสูญเสียสมดุลเผยโยไม่ได้เงยหน้าขึ้นเขายกมุมปากขึ้นเล็กน้อยฮองเฮาช่างมีคุณธรรมเหลือเกินมือของเซี่ยหนานจือที่ถือถ้วยน้ำชาอยู่นั้นสั่นเทาน้ำชาหกออกมาเล็กน้อยทำให้เสื้อของนางเปียกแต่คล้ายนางไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยจิบน้ำชาแล้ววางถ้วยน้ำชาลงช้าๆตอนเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสีหน้านิ่งสงบโย่เอ๋อนี่คือชะตาชีวิตของเจ้าไม่อาจโทษใครได้เผยโย่มองต่ำยกมุมปากขึ้นยิ้มบางๆเขากำหมัดแน่นดังนั้นฮองเฮาเรียกกระหม่อมมาเพื่อการใดคนฉลาดอย่างเจ้ามีหรือที่จะเดาไม่ออกเซี่ยหนานจือเชิดคางขึ้นองครักษ์ประจำจวนจิงจีอิงทหารรักษาพระองค์ออกคำสั่งทั้งสามกองทัพในเวลาเดียวกันได้นอกจากเสด็จพ่อของเจ้ากับข้าแล้วใครจะทำได้อีกเปลือกตาของเผยโยกระตุกเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาสีนิลไม่ได้เย็นแยะเยือกเหมือนที่ผ่านมาทว่าแดงระเรื่อเล็กน้อยตอนนั้นที่แม่มีเจ้าแม่ก็เตรียมใจแล้วหากเป็นลูกสาวย่อมดีที่สุดแต่หากเป็นลูกชายสลับตัวกับทารกหญิงแล้วส่งออกนอกวังหลวงส่งออกนอกเมืองสีหน้าของเซี่ยหนานจือนิ่งส่งแววตาของนางนิ่งงันประจวบเหมาะเวลานั้นเสด็จพ่อของเจ้าออกประพาสองค์หญิงใหญ่คลอดลูกก่อนในวังหลวงจึงมีแค่แม่เพียงคนเดียวทว่าตอนส่งลูกออกจากวังเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นวันนั้นขุนนางจากต่างเมืองเดินทางเข้าวังหลวงเพื่อรายงานงานที่ได้รับมอบหมายเขาไม่รู้ว่าเสด็จพ่อของลูกไม่อยู่ในวังหลวงกระวนกระวายถึงขั้นเดินหลงทางเจอซ่างหลิวที่อุ้มลูกออกไปพอดีหากลูกไม่ปรากฏตัวในเมืองหลวงขุนนางคนนั้นย่อมปลอดภัยแต่ลูกดันปรากฏตัวเสียงหวานของเซี่ยหนานจือเคล้าไปด้วยความเย็นเยือกเขาจึงไม่อาจมีชีวิตต่อไปขุนนางคนนั้นคือใครโย่เอ๋อน่าจะเดาได้กระมังเซี่ยหนานจือพูดเวินถิงชุนสังกัดหงหลู่ซื่อคดีองค์ชายจากหลิวฉิวตายเพราะสุราถูกลอบวางยาพิษเมื่อ3ปีก่อนเป็นแผนการของแม่เองสำหรับเหตุผลที่แม่ทำเช่นนั้นแม่คิดว่าโย่เอ๋อน่าจะรู้ดีตระกูลเซี่ยสืบทอดกันมานานกว่า100ปีไม่อาจสูญสิ้นเพราะแม่สับเปลี่ยนลูกช่องโหว่ต้องถูกปิดให้มิดขมับของเผยโย่เต้นคู่สามีภรรยาตระกูลหวังเล่าเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับคู่สามีภรรยาตระกูลหวังแม่ส่งลูกไปไกลถึงหลิงหนานเดิมทีแม่วางแผนทุกอย่างให้ลูกแล้วเซี่ยหนานจือพูดทว่าคิดไม่ถึงสงครามทางใต้ไม่หยุดหย่อนได้แต่ปล่อยให้ลูกไปตามชะตากรรมคู่สามีภรรยาตระกูลหวังบอกว่ารับลูกไปเลี้ยงหลังจากลูกโตประมาณหนึ่งทว่าแม่ไม่สบายใจแค่เพราะความไม่สบายใจของตนเองถึงขั้นต้องฆ่าคนเลยหรือโย่เอ๋อตระกูลเซี่ยเกือบพันชีวิตเทียบกับชีวิตของชาวบ้านสามคนจะเทียบกันได้อย่างไรขอบตาของเผยโย่แดงก่ำบ้านว่างกุยเล่าบ้านว่างกุยตัดขาดจากสังคมเหตุใดจึงถูกสังหารอย่างทารุณศพกองเท่าภูเขาอาจารย์ของเจ้าคืออดีตราชครูเขาตัดขาดจากสังคมหลายปีแล้วทว่าเหตุใดจึงรับลูกเป็นศิษย์เหตุใดจึงส่งลูกไปใกล้ฝ่าบาทแววตาของเซี่ยหนานจือเยือกเย็นชาวบินเป็นอาจารย์ของเวินถิงชุนแม่คิดว่าพวกเขาสองคนร่วมมือกันทำบางอย่างทั้งยังรู้ชาติกำเนิดของลูกแล้วแม่อาจารย์จะรู้ความจริงแต่ถึงขั้นต้องสังหารทุกคนแม้กระดั่งเด็กด้วยหรือเผยโย่ลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาแทบจะกลั่นเลือดออกมาได้เซี่ยหนานจือลุกขึ้นยืนอย่างไม่รีบร้อนคงความสง่าใบหน้าอ่อนโยนแววตาเยือกเย็นตั้งแต่โบราณใครบ้างที่ประสบความสำเร็จโดยมือไม่เปื้อนเลือดแค่ชาวบ้านไร้ค่าเท่านั้นจะมีค่าเทียบเท่าตระกูลเซี่ยได้อย่างไรเผยโย่หัวเราะในลำคอถอยหลังสองก้าวสมกับเป็นฮองเฮาจริงๆทั้งซื่อสัตย์และกตัญญูฮองเฮาผู้เห็นแก่ส่วนรวมเหตุใดท่านจึงไม่สังหารข้าตอนที่คลอดข้าออกมาเหตุใดจึงไม่ทำให้ทุกอย่างจบไปเสียตั้งแต่ตอนนั้นแม่เซี่ยหนานจือพูดไม่ออกน้ำตาคลอเบ้าแล้วกลืนน้ำลายลงคออีกครั้งเผยโย่หมุนตัวหันหลังเซี่ยหนานจือเดินตามโย่เอ๋อรอก่อนให้แม่ดูหน้าลูกก่อนเซี่ยหนานจือคว้าแขนเสื้อของเผยโย่แม่ขอดูหน้าลูกดีๆหน่อยสีหน้าของเผยโย่ฉายความเบื่อหน่ายสะบัดมือของฮองเฮาทิ้งอย่างไม่ลังเลโย่เอ๋อสีหน้าของเซี่ยหนานจือไม่เย็นชาเหมือนตอนแรกแล้วเสียงสะอื้นเล็กน้อยลูกให้อภัยแม่ได้หรือไม่แสงเทียนทำให้เงาของเขาทอดยาวขับให้แผ่นหลังของเขามืดมนเขายังคงไม่หันหน้ากลับมาเพียงหัวเราะเสียงเบาไม่เคยมีกระทั่งแม่แล้วจะมีเสด็จแม่ได้อย่างไร
ขาไม่พูดอะไรอีกก้าวเท้าเดินออกไปฮองเฮาเช่นนั้นหรือเป็นฝีมือของฮองเฮาจริงๆหรือเวินหนิงอยากจะมองเซียหนานจืออีกครั้งแต่พบว่าตนเดินตามเผยโย่ไปไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดทั้งที่ตนไม่มีตัวตนแต่กลับสัมผัสได้ถึงน้ำตาของตนเองคงเสียใจมากกระมังคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยที่สุดถูกคนที่ควรเป็นคนใกล้ชิดที่สุดของตนสังหารเวินหนิงเริ่มแยกเผยโย่ชาตินี้กับชาติก่อนไม่ออกเพียงคิดว่าเผยโย่ต้องพบเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้หัวใจของนางแทบแหลกสลายคืนจันทร์เต็มดวงหิมะก่อตัวเป็นชั้นๆนางตามเผยโย่กลับอูถงนางเห็นเผยโย่กำหมัดแน่นเดินไปที่หน้าเรือนของนางแล้วชะงักฝีเท้าตอนนั้นเพื่อหลบหน้าเขานางดับไฟและเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเขายืนอยู่กลางหิมะขาวโพลนยืนอยู่หน้าเรือนนานครึ่งชั่วยามแล้วหันหลังเดินกลับไปที่ห้องหนังสือของตนเองภายในห้องหนังสือไร้แสงสว่างเวินหนิงนึกขึ้นได้ชาตินี้หวังฉินเซิงตายไปแล้วไม่มีใครช่วยเขาเก็บกวาดห้องหนังสือทั้งยังไม่มีใครคอยจุดเทียนให้เขาภายในห้องไม่ได้จุดเทียนเขาก็ไม่ยอมจุดเผยโย่นั่งในห้องหนังสือเงียบเงียบตามลำพังไม่นอนไม่อ่านหนังสือปล่อยให้หิมะบนตัวค่อยๆละลายเวินหนิงมองไม่เห็นสีหน้าของเผยโย่มืดเกินไปแล้วค่ำคืนหิมะโปรยปลายไม่มีแสงจันทร์นางนั่งอยู่กับเขากระทั่งฟ้าสว่างตอนที่ฟ้าเริ่มสว่างเวินหนิงคิดว่าเผยโย่น่าจะรู้สึกดีขึ้นเขาน่าจะดีขึ้นแล้วสืบเรื่องของเผยโย่ให้มากกว่านี้บางทีสืบแล้วอาจจะรู้ว่าเป็นแค่คำพูดเพียงฝ่ายเดียวของฮองเฮาก็ได้ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดก็ได้ขณะที่นางกำลังคิดอยู่นั้นด้านนอกมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นประตูห้องหนังสือถูกเปิดด้วยความกระวนกระวายคนที่มาคือกู้เฟยสีหน้าของเขาซีดขาววิ่งเข้าไปในห้องด้วยความร้อนใจคุกเข่าไม่แม้แต่จะกล้าเงยหน้าขึ้นมองเผยโย่ท่านซื่อจื่อขอรับเมื่อคืนฮองเฮาฆ่าตัวตายในตำหนักเฟิ่งอีขอรับจบตอนที่182ตอนที่183ต้องทำถึงขั้นนี้เชียวหรือเสียงหึ่งดังก้องฮองเฮาฆ่าตัวตายเช่นนั้นหรือฮองเฮาประชวรหนักแล้วตายไม่ใช่หรือท่านซื่อจื่อไม่รอวันหนิงทำความเข้าใจสิ่งที่นางได้ยินเสียงของกู้เฟยดังขึ้นอีกครั้งเผยโย่เหยียดหลังตรงนั่งที่โต๊ะหนังสือยังคงไม่ตอบแต่เวินหนิงกลับรู้สึกว่าไม่ใช่เผยโย่ไม่อยากตอบแต่เขาพูดไม่ออกในที่สุดกู้เฟยก็เงยหน้าขึ้นเขาพูดท่านซื่อจื่อขอรับฝ่าบาทกำลังเร่งเดินทางกลับเมืองหลวงเมื่อคืนซื่อจื่อเข้าเฝ้าฮองเฮาคาดว่าประเดี๋ยวฝ่าบาทน่าจะรับสั่งให้ท่านซื่อจื่อเข้าเฝ้าเพื่อถามเรื่องเมื่อคืนขอรับพูดจบฉากตรงหน้าเปลี่ยนไปกลายเป็นตำหนักฉินเจิ้งของฮ่องเต้เจียเหอเผยโย่คุกเข่าลงแท่นหมึกฟาดลงบนหน้าผากของเขาถึงอย่างไรนางก็เป็นแม่แท้ๆของเจ้าเจ้ารู้หรือไม่วันที่นางคลอดเจ้านางเสียเลือดไปเกือบครึ่งตัวเกือบเอาชีวิตไม่รอดใบหน้าของฮ่องเต้เจียเหออิดโรยดวงตาแดงก่ำความทุกข์ที่เจ้าต้องประสบพบเจอในวัยเด็กข้าแก้แค้นให้เจ้าแล้วตลอดหลายปีมานี้ข้าพยายามชดเชยให้เจ้าอย่างสุดกำลังข้าให้ความสำคัญกับเจ้าเลี้ยงดูเจ้าปกป้องเจ้าทะเลาะกับฮองเฮาเพราะเจ้าถึงขั้นปลดนางลงจากตำแหน่งความอยุติธรรมต่างๆที่เจ้าเคยได้รับข้าชดเชยให้เจ้าทุกอย่างแต่เจ้าไม่ควรทำเช่นนี้ฮ่องเต้เจียเหอแทบจะหลั่งน้ำตาแม้เจ้าจะร้ายกาจเพียงใดก็ไม่ควรร้ายกาจกับแม่ของเจ้าแม้เจ้าจะโกรธแค้นเพียงใดก็ไม่ควรระบายกับแม่ของเจ้าเมื่อคืนเจ้าพูดอะไรกับนางกันแน่จึงทำให้นางเสียใจถึงขั้นไม่รักชีวิตตัวเองหน้าผากของเผยโย่แตกเลือดสีแดงสดไหลอาบผิวของกระจ่างของเขาทำให้ใบหน้าของเขาฉายความชั่วร้ายเผยโย่หลุบตาลงไม่พูดอะไรเจ้าตอบข้ามาเดี๋ยวนี้ฮ่องเต้เจียเหอเบิกตากว้างเห็นชัดว่าโมโหถึงขีดสุดแล้วเผยโย่กระมุมปากขึ้นกระหม่อมบอกว่ากระหม่อมไม่เคยมีมารดาไม่ใช่แบบนี้เวินหนิงอยากจะร้องตะโกนแต่ไม่อาจส่งเสียงใดๆได้ไม่ใช่แบบนี้เห็นชัดว่าฮองเฮาพูดจาทำร้ายจิตใจกันเกินไปก่อนเผยโย่ค่อยพูดถ้อยคำนั้นชีวิตคนตั้งมากมายจะให้เผยโย่ยกโทษง่ายๆได้อย่างไรลูกสะพีฮ่องเต้เจียเหอหันไปคว้าดาบบนผนังจะแทงเผยโย่ไม่เวินหนิงกรีดร้องเผยโย่คุยกับฝ่าบาทดีๆอย่าดื้อรั้นสิเผยโย่แรงกระตุ้นนี้ทำให้เวินหนิงแทบจะสัมผัสได้ถึงร่างกายของตนเองนางได้กลิ่นหอมของกำยานพยายามต่อสู้กับหนังตาที่กำลังจะลืมขึ้นไม่ได้ตื่นไม่ได้เด็ดขาด
นางอยากดูถึงตอนจบอยากรู้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแค่ฝันเท่านั้นแค่ความฝันเท่านั้นไม่ว่านางจะรู้สึกอย่างไรก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความฝันเมื่อคิดเช่นนี้เวินหนิงระงับอารมณ์ของตนเองแล้วอยู่ในห้วงแห่งความฝันต่อรัชศกเจียเหอปีที่20เดือน3หลังจากฮองเฮาสวักฮ่องเต้เจียเหอทรงพระประชวรหนักสงครามเซวีนผิงทำให้องค์ชายทั้งสองเสียชีวิตฮ่องเต้เจียเหอสะเทือนใจยิ่งนักจึงประชวรหนักขึ้นต่อสู้กับโรคมานานกว่า2ปีในที่สุดฤดูวสันต์นี้ก็ไม่อาจฝืนร่างกายต่อไปได้ณตำหนักเซวีเหอทุกคนในวังหลวงคุกเข่าหน้าตำหนักตราบใดที่ฝ่าบาทยังมีลมหายใจไม่มีใครกล้าส่งเสียงทั้งยังไม่มีใครกล้าร้องไห้นะตำหนักเซวีเหอคนที่คอยปรนิบัติรับใช้อยู่เคียงข้างยังคงเป็นฟั่นเฉิงและใต้เท้าเผยสีหน้าของเผยโย่นิ่งสงบมองดูแล้วไม่ทุกข์และไม่สุขเขากุมอำนาจไว้ในมือดังนั้นแม้เขาจะนั่งลงข้างเตียงก็ไม่มีใครทำอะไรได้คล้ายว่าเขาควรอยู่ที่นี่อย่างไรอย่างนั้นแววตาของฮ่องเต้เจียเหอหม่อนหมองพูดเสียงดังฟังชัดในที่สุดก็ถึงวันนี้สาแก่ใจเจ้าแล้วใช่ไหมเผยโย่หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเลือดบนหน้าผากไม่ได้พูดอะไรอย่าทำเป็นลูกกตัญญูฮ่องเต้เจียเหอกัดฟันแน่นหยิบบางอย่างออกมาจากใต้หมอนโยนไปที่เผยโย่ให้เจ้าทุกอย่างที่เจ้าต้องการข้าให้เจ้าทุกอย่างม้วนพระราชองค์การสีเหลืองทองทว่าเผยโย่ไม่แม้แต่จะชำเลืองมองเขาเก็บผ้าเช็ดกลับเข้าที่เดิมฟั่นเฉิงรีบยกน้ำมา1กะละมังพร้อมทั้งยื่นผ้าเช็ดหน้าผืนใหม่ให้เผยโย่เปลี่ยนเคยเสียใจหรือไม่ขณะยื่นมือขึ้นซับเลือดฮ่องเต้เจียเหอคว้าข้อมือของเผยโย่เจ้าเคยเสียใจหรือไม่ที่บีบให้แม่ของเจ้าถึงขั้นจบชีวิตตนเองในที่สุดสีหน้าของเผยโย่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเขายกมุมปากขึ้นทว่าไม่ได้พูดอะไรฮ่องเต้เจียเหอจ้องมองเผยโย่ไม่ใช่ฝีมือของนางจะเป็นฝีมือของนางได้อย่างไรแค่กระต่ายตัวหนึ่งแม่ของเจ้ายังไม่กล้าฆ่าเจ้าทำเช่นนี้กับนางได้อย่างไรเจ้าใช้มีดกรีดหัวใจของนางได้อย่างไร2ปีผ่านไปฮ่องเต้เจียเหอพูดถึงฮองเฮาในตาของเขายังเปี่ยมไปด้วยความเศร้าแค่ทหารรักษาพระองค์เท่านั้นแค่ทหารรักษาพระองค์เท่านั้นเจ้าไม่เคยคิดหรือว่ามีคนเจตนาวางกับดักให้เจ้าตกหลุมพรางเผยโย่ยังคงเงียบมือของเขาที่จับผ้าเช็ดหน้าไว้ขาวซีดเจ้าคงไม่สงสัยใครอีกแล้วกระมังเสียใจแล้วกระมังฮ่องเต้เจียเหอหัวเราะเรือนสตรีตระกูลเวินกระทั่งวันนี้ยังปิดล้อมอย่างแน่นหนาลูกสะพีฮ่องเต้เจียเหอผลักเผยโย่อย่างแรงข้าไม่ควรตามหาเจ้าไม่ควรให้หลงหวารับเจ้ากลับมาข้าไม่ควรมีลูกอย่างเจ้าฮ่องเต้เจียเหอประชวรหนักควรที่จะไม่มีเรี่ยวแรงทว่าเผยโย่ถึงกับเซถอยหลัง2ก้าวเขาหลุบตาลงขอบตาแดงก่ำใช่ไม่ควรมีกระหม่อมตั้งแต่แรกเผยโย่กระมุมปากขึ้นไฟแดงบนสันจมูกให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวเกิดมาแล้วก็ควรเอาขี้เท่ายัดปากฮ่องเจ้เจียเหอมองม่านสีทองอารามบนหมวกยิ้มด้วยความเศร้าในเมื่อเจ้ามีชีวิตรอดแล้วเช่นนั้นก็ควรใช้ชีวิตต่อไปข้าขอให้เจ้าอายุยืนร้อยปีไร้โรคไร้ภัยไร้หัวใจผิดหวังกับทุกอย่างไม่สมหวังในความรักอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวตลอดชีวิตห้าหัวไหล่กว้างของเผยโย่สั่นเทาเล็กน้อยขอบตาของเขาแดงกำเวินหนิงไม่อาจอธิบายสีหน้านั้นได้คล้ายอยากร้องให้แต่ก็คล้ายอยากหัวเราะต้องทำถึงขึ้นนี้เชียวหรือต้องทำถึงขั้นนี้เชียวสาบแช่งลูกของตนตอนใกล้ตายเนี่ยนะเวินหนิงรู้สึกคล้ายตนกำลังจะตื่นจากความฝันแต่นางยังไม่อยากตื่นนางเห็นเผยโย่ลุกขึ้นยืนเผาม้วนราชองค์การสีทองไฟลุกโชนนางเห็นเนื้อความยกบัลลังก์ให้กับฟั่นเฉิงร้องลั่นใต้เท้าเผยโย่โยนม้วนราชองค์การที่ถูกเผาจนไม่เหลือชิ้นดีทิ้งเอามือควยหลังเดินออกจากตำหนักเซวินเหอฤดูวสันต์ฝนตกพรำฝนตกลงบนพื้นเดินออกไปจากตำหนักเซวินเหอเพียงไม่นานได้ยินเสียงร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดฝ่าบาทสวรรคตแล้วเมฆครึ้มปกคลุมตำหนักเซวินเหอเสียงร้องให้ราวกับหยาดฝนในฤดูวสันต์ความเศร้าแผ่ซ่านไปทั่ววังหลวงเสียงระฆังบอกข่าวการสวรรคตของฮ่องเต้ดังก้องไปทั่วเมืองหลวงเหล่าขุนนางแต่งกายด้วยชุดขุนนางเดินทางเข้าวังหลวงด้วยความเร่งรีบมีเพียงเผยโย่คนเดียวเท่านั้นที่เดินออกไปเขาเดินตากฝนจนเปียกปอนไปทั้งตัวหยาดฝนตกลงบนผมของเขาทำให้เปียกชุ่มน้ำฝนตกลงบนใบหน้าของเขาค่อยๆรินไหลเขาคิดจะไปที่ใดเวินหนิงครุ่นคิดเว
เวินหนิงอยากจะให้ตนที่อูถงในวันนี้อารมณ์ดีออกไปเดินเล่นนอกเรือนบ้างหากบังเอิญเจอเผยโย่ในสภาพนี้อย่างน้อยก็ให้เขาเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ตากฝนจนเปียกนี้ทว่าเผยโย่ไม่ได้กลับอูถงน่าจะเป็นเพราะไม่อยากให้นางเห็นตนในสภาพน่าเวทนาหรือไม่เวลานี้เขาก็ไม่อยากไปหานางที่ใจร้ายกับเขามาโดยตลอดเขาซื้อสุราที่ตลาดช้างอันเดินตรงไปที่เรือนตระกูลหวังผ่านไปหลายปีแล้วแต่เรือนตระกูลหวังยังคงมีร่องรอยไฟไม่เรือนเต็มไปด้วยรอยดำบนพื้นเต็มไปด้วยหญ้าน่าเสียดายแม้กระทั่งต้นแปะกล้วยกลางเรือนก็ล้มตายเหลือเพียงต้นที่แห้งเหี่ยวใต้ต้นแปะกล้วยคือหลุมฝังศพคู่สามีภรรยาตระกูลหวังเผยโย่นั่งข้างหลุมฝังศพดื่มสุราเงียบๆเวินหนิงมองเขาแม้จะอยู่ในความฝันแต่นางสัมผัสได้อย่างชัดเจนคล้ายฝนในฤดูวสันต์ที่กำลังตกนี้ตกกระทบลงบนใบหน้าของนางคล้ายได้กลิ่นสุราคล้ายสัมผัสได้ถึงความเศร้าและสิ้นหวังของเผยโย่นางอยากเข้าไปใกล้เขามากกว่านี้มือของเผยโย่ที่กำลังรินสุราอยู่นั้นหยุดชะงักอาหนิงเวินหนิงตกใจลืมตาขึ้นผ้าม่านสีเขียวอ่อนท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงอากาศหนาวเย็นกลิ่นหอมอ่อนๆแต่จมูกไม่ใช่รัชศกเจียเหอปีที่20ไม่ใช่ฤดูวสันต์แต่เป็นฤดูเหมันรัชศกปีที่17ตอนที่เรื่องทุกอย่างยังไม่เกิดขึ้นเวินหนิงลุกขึ้นนั่งเช็ดน้ำตาเหมือนจริงยิ่งนักนางไม่อยากคิดว่าความฝันนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทว่ารายละเอียดทุกอย่างในความฝันเชื่อมต่อกับชีวิตจริงแม้กระทั่งถ้อยคำนั้นของฮ่องเจ้เจียเหอความอยุติธรรมในตอนเด็กที่เจ้าได้รับค่าแก้แค้นให้หมดแล้วทหารรักษาพระองค์ที่หลิงหนานฝ่าบาทเป็นคนส่งไปเช่นนั้นหรือเผยโย่เป็นโอรสของฮ่องเต้เจียเหอและฮองเฮาดังนั้นแม้ไม่ใช่ลูกของตนเององค์หญิงใหญ่หลงหวาก็รับเขากลับเข้าจวนกัวกงรักเผยโย่เหมือนเป็นลูกตนเองดังนั้นฮ่องเต้เจียเหอจึงปลดปรานเผยโย่มากภูเขาเมืองแร่ที่แม้กระทั่งบรรดาองค์ชายยังไม่ได้แต่ฮ่องเต้กลับยกให้เผยโย่สองลูกอย่างไม่ลังเลดังนั้นฮองเฮาจึงถักร้อยถุงหอมให้พวกตนด้วยตนเองเพื่อแสดงความยินดีกับการแต่งงานของพวกตนถึงขั้นที่ว่าครั้งก่อนตอนรับสั่งให้นางเข้าเฝ้าตอนนางพูดถึงอดีตของเผยโย่ฮองเฮาถึงขั้นเกือบจะร้องไห้สือลิ้วสือลิ้วเวินหนิงร้องตะโกนเสียงดังไม่นานสือลิ้วเข้ามาในห้องหนังสือตอนนี้คุณชายของเจ้าอยู่ที่ใดบ้านว่างกุยหรือเร็วเข้าข้าต้องการพบคุณชายของเจ้าสือลิ้วตกใจเล็กน้อยผู้หญิงโปรดรอประเดี๋ยวขอรับสือลิ้วหายออกไปครู่หนึ่งเวินหนิงรีบลุกขึ้นทันทีท้องฟ้ามืดสนิทแล้วเวินหนิงไม่รู้ว่าตนนอนไปนานเท่าใดตอนนี้ยามใดแล้วแต่ไม่ว่าจะยามใดวันนี้นางต้องคุยกับเผยโย่เวินหนิงกลับเข้าไปในห้องล้างหน้าล้างตาให้หลิงหลานทำผมจากนั้นสวมเสื้อผ้าอุ่นๆหลังจากที่นางทำทุกอย่างเสร็จสือลิ้วกลับเข้ามาผู้หญิงขอรับคุณชายถูกตามตัวเข้าวังหลวงตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านว่างกุยขอรับเวินหนิงชาไปทั้งหน้าเข้าวังหลวงใครรับสั่งให้เข้าเฝ้าเวลานี้ฮ่องเต้เจียเหอไม่อยู่ในวังหลวงเวลานี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นสือลิ้วฮ่องเฮาขอรับเวินหนิงถึงกับพูดไม่ออกล่วงหน้า1ปีเป็นการเข้าเฝ้าครั้งเดียวกับในความฝันหรือไม่เผยโย่เข้าวังหลวงหรือยังเวินหนิงขอบตาแดงก่ำสือลิ้วรีบตอบยังขอรับน่าจะอยู่ระหว่างทางไปวังหลวงเช่นนั้นเวินหนิงคว้าเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกเตรียมรถม้าข้าจะไปรอเขาที่หน้าวังหลวงตอนที่คนจากวังหลวงไปถึงบ้านว่างกุยอาทิตย์อัสดงแล้วเมื่อรถมาลงจากภูเขาว่างกุยมุ่งหน้าเข้าเมืองฟ้ามืดแล้วก่อนหน้านี้กู้ไฟบาดเจ็บเล็กน้อยเผยโย่จึงพาถูไปเพียงคนเดียวตลอดทางพวกเขานั่งเงียบมีเพียงเสียงเกือกม้าและล้อรถม้าเท่านั้นเมื่อไปถึงหน้าวังหลวงรถม้ายังไม่ได้หยุดจอดถูไปเปิดม่านคุณชายขอรับเหมือนว่าจะเป็นฮูหยินขอรับตลอดทางนี้เผยโย่ไม่ได้อ่านตำราแม้กระทั่งตะเกียงในรถม้าก็ยังไม่จุดเมื่อไปถึงหน้าวังหลวงภายในรถม้าสว่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดของถูไปเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยหลังจากรถม้าหยุดจอดเผยโย่ลงจากรถม้าเพิ่งลงจากรถม้าร่างบางก็วิ่งมาตรงหน้าเขาทั้งที่ผ่านไปแค่2วันเท่านั้นแต่ตอนที่เวินหนิงเห็นเผยโย่ลงจากรถม้านางรู้สึกเหมือนนานนับชาติพบนางไม่อาจรักษามารยาทใดๆโผล่เข้ากอดเผยโย่เหตุใดจึงมาที่นี่ได้น้ำเสียงของเผยโย่อ่อนโยนลูบผมที่เย็นเฉียบของนางรอนานแล้วกระมังไม่เจ้ากะเวินหนิงพูดเสียงสะอื้นเพิ่งถึงไม่นานเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงของเวินหนิงเขาก็รู้ทันทีว่าผิดปกติคลายกอดเห็นน้ำตานองหน้าน้ำเสียงเคร่งขรึมผู้ใดทำร้ายเจ้า
เวินหนิงร้องให้ฟูมฟายกว่าเดิมข้าฝันร้ายนางมองคนตรงหน้าดวงตาสีชาเต็มไปด้วยน้ำตาสือลิ้วบอกว่าท่านจะเข้าเฝ้าหองเฮาใช่หรือไม่เจ้ากะเผยโย่ตอบอืมสั้นๆยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาให้เวินหนิงอากาศหนาวเจ้ากลับจวนก่อนอีกไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากข้าจัดการเรื่องทุกอย่างเสร็จเวินหนิงไม่อาจฟังเผยโย่ร่ายยาวนางหยิบถุงหอมที่ตั้งใจหยิบมาออกมาจากแขนเสื้อก้มหน้าลงแล้วผูกให้เขาเผยโย่ท่านฟังข้านางผูกถุงหอมพร้อมกับพูดยามคุยกับสตรีต้องสุภาพอ่อนโยนอย่างเย็นชาก่อนที่ฮองเฮาจะเป็นแม่ของแผ่นดินนางก็เป็นเพียงสตรีคนหนึ่งเท่านั้นยามพูดกับฮองเฮาต้องมีความอดทนอย่าดุเข้าใจหรือไม่เผยโย่หลุบตาลงมองถุงหอมลายมังกรแววตาของเขาเย็นยะเยือกเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของเวินหนิงเขาเบือนหน้านี้ตอบอืมสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าฮองเฮาจะพูดอะไรท่านอย่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงท่านเป็นคนรอบคอบและมีสติที่สุดอย่าให้อารมณ์พาไปแล้วลืมวิเคราะห์ความจริงเข้าใจหรือไม่เผยโย่ยังคงตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบอืมเวินหนิงผูกถุงหอมให้เผยโย่เสร็จเงยหน้าขึ้นขมวดคิ้วเป็นปมตอบข้าดีๆสิเจ้ากะน้ำตาคลอเบ้าเงยหน้ามองเผยโย่เผยโย่ถอนหายใจน้ำเสียงโอนอ่อนลงเล็กน้อยได้เวินหนิงเขย่งเท้าประทับจุมพิษลงบนริมฝีปากของเขาเบาๆไปเถอะจำสิ่งที่ข้าพูดให้ดีแววตาของเผยโย่อ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยไม่สนใจว่าคนรอบข้างโน้มตัวลงจูบนางอย่างอบอุ่นลมหายใจสะสอดประสานเปี่ยมไปด้วยความรักใคร่นานพักใหญ่เขาปล่อยมือหญิงสาวทูไปส่งฮูหยินกลับจวนหมุนตัวหันหลังยังคงเป็นซื่อจือเผยผู้สง่าผ่าเผยลมหายใจอุ่นๆของเขายังคงติดอยู่ที่ริมฝีปากของเวินหนิงภาพตรงหน้าพร่ามัวมองส่งเขาเข้าไปในวังหลวงตามด้วยเสียงเอียดประตูวังหลวงสีเลือดหมูปิดลงแผ่นหลังที่คุ้นเคยหายเข้าไปข้างในจบตอนที่183ตอนที่184แค่เรื่องตลกห้องน้ำชาในตำหนักเฟิ่งอีไม่ได้ใช้งานนานหลายปีตอนบ่ายซังหลิวเปิดประตูห้องน้ำชาให้ไอหนาวของหิมะกวาดความหม่นหมองในห้องน้ำชาออกไปพลบคำขันทีผู้รับผิดชอบส่งสารออกจากตำหนักเฟิ่งอีซังหลิวเริ่มต้มน้ำชาทำให้ภายในห้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นหลังจากต้มน้ำชาเสร็จนางทำผมให้เสี้ยหนานจือหลังจากความลับถูกเปิดเผยเมื่อ2ปีก่อนนอกจากประชวนหนักแล้วฮองเฮาก็มีปากเสียงกับฝาบาทไม่ได้แต่งหน้าทำผมนานแล้วซังหลิวเครื่องหัวนี้หรูหราเกินไปทำให้ไม่สง่างามหรือเปล่าเสี้ยหนานจืออาการดีขึ้นมากแล้วดวงตาทอประกายหรือว่าชุดนี้ดีเครื่องหัวชุดนี้ให้ความเคร่งขรึมเกินไปหรือไม่ทำให้ข้าดูเข้าถึงยากหรือเปล่าช่างเถอะเครื่องหัวชุดนี้ก็แล้วกันแววตาของเสี้ยหนานจือหม่นหมองลงเล็กน้อยวันนี้เผยโย่มาก็คงไม่อยากใกล้ชิดกับข้าซังหลิวคุกเข่าฮองเฮาโปรดคิดให้ถี่ถ้วนด้วยเพคะซังหลิวเสียงสะอื้นน้ำตารินไหลฮองเฮาเรารอฝ่าบาทกลับมาก่อนดีหรือไม่เพคะพรุ่งนี้ฝ่าบาทก็เสด็จกลับมาแล้วฮองเฮาปรึกษาฝ่าบาทก่อนเซียนหนานจือสายหน้าดวงหน้าสวยเพิ่งแต่งแต้มด้วยเครื่องประทินผิวขับให้ผิวของนางซีดขาวมากกว่าเดิมตอนนี้เขาเกลียดข้ามากพอแล้วเขาจะยอมหารือหรือปรึกษากับข้าได้อย่างไรหากเขารู้เรื่องนี้เกรงว่าคงจะมีรับสั่งเซียนหนานจือเสียงสะอื้นเล็กน้อยไม่ได้พูดต่อฮองเฮาเพคะฝ่าบาทรักฮองเฮามากหากเกลียดฮองเฮาแล้วจริงๆจะยอมให้ฮองเฮาพำนักในตำหนักเฟิ่งอีต่อได้อย่างไรเพคะฮองเฮาเรายอมอ่อนข้อให้ฝ่าบาทเล็กน้อยเธอเพคะฝ่าบาทเพียงเครียดกับงานในราชสำนักหากอยากลงโทษฮองเฮาจริงๆฝ่าบาทจะยอมให้องค์หญิงใหญ่รับองค์ชายน้อยกลับเข้าจวนได้อย่างไรเพคะแต่ข้ามีบาปติดตัวแววตาของเซียหนานจือหม่นหมองฮองเฮาเพคะเวลานั้นฮองเฮาก็ไม่มีทางเลือกจริงๆแท้จริงแล้วนี่เป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเนิ่นนานเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจจักรพรรดิคนใหม่ขึ้นครองบัลลังก์ฮ่องเต้เจียเหอได้รับการช่วยเหลือจากตระกูลเซียไม่น้อยตระกูลเซียก็มีอำนาจสูงสุดในรอบหลายปีเพราะฮ่องเต้เจียเหอจักรพรรดิหนุ่มมีความทะเยอทะยานเซียจังยวนที่ครองอำนาจมาหลายปีก็เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเช่นเดียวกันเซียหนานจือไม่อยากเห็นฮ่องเต้เจียเหอถูกตระกูลเซียควบคุมทั้งยังไม่อยากเห็นบิดาของตนลืมตัวล่วงเกินจักรพรรดิจนทำให้ตระกูลสูญสิ้นทว่าตั้งแต่โบราณสถานการณ์เช่นนี้ฮ่องเต้เป็นคนควบคุมไม่ให้บรรดาชายามีทายาทง่ายๆทว่าเมื่อถึงคราวของฮ่องเต้เจียและเซียหนานจือกลับกลายเป็นเซียหนานจือที่มีสติและมีเหตุผลที่สุด
นางรู้ดีว่าหากนางให้กำเนิดโอรสเช่นนั้นความสมดุลของอำนาจในวังหลวงจะเสียสมดุลสุดท้ายไม่ว่าฝ่ายใดชนะล้วนเป็นตอนจบที่นางไม่อยากเห็นดังนั้นนางจึงเตรียมความพร้อมทุกอย่างตั้งแต่แรกปิดบังทุกคนนำโอรสน้อยที่ห้องเต้เจียเหอตั้งหน้าตั้งตารอหลานชายที่เซี่ยจังยวนตั้งหน้าตั้งตารอองค์ชายที่ทุกคนในใต้ล่าตั้งหน้าตั้งตารอออกนอกวังหลวงทว่าใครจะคาดคิดว่าตระกูลเซี่ยที่รุ่งโรจน์แม้ฮ่องเต้เจียเหอไม่ลงมือสุดท้ายอำนาจจะลดลงพร้อมกับการจากไปของเซี่ยหนานฉือตระกูลที่ไม่มีทายาทสืบทอดไม่มีอะไรน่ากลัวทุกอย่างที่เซี่ยหนานจือทำกลายเป็นเรื่องตลกเท่านั้นกลายเป็นนางสงสัยในตัวฮ่องเต้เจียเหอหักหลังพระองค์ซังหลิวเจ้าไปดูสิว่าเขามาหรือยังเซี่ยหนานจือทาสีชาติลงบนพวงแก้มของตนเองไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากผ่านไป20ปีเด็กคนนั้นจะกลับมาที่เมืองหลวงอีกครั้งกลับมาอยู่ใกล้ฮ่องเต้เจียเหอเทศกาลโคมไฟราชสบเจียเหอปีที่14ฮ่องเต้เจียเหอรับประทานอาหารค่ำที่ตำหนักเฟิ่งอีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มวันนี้เจ้าควรออกจากวังหลวงพร้อมข้าไปดูความคลึกครื้นของถนนฉางอันไม่ไปถนนฉางอันก็ไปดูนักเรียนในปีนี้ก็ยังดีทายาทตระกูลชั้นสูงคนนี้เจาะเหอไม่ยอมแต่งงานด้วยคนนั้นไม่ถูกใจข้าสอบคัดเลือกขุนนางในปีนี้ให้นางมีตัวเลือกมากขึ้นว่าไปแล้ววันนี้มีคนหนึ่งที่ข้ารู้สึกถูกชะตายิ่งนักชอบตั้งแต่แรกเห็นหน้าจะเป็นเพราะเขามีไฝบนสันจมูกเหมือนฮองเฮากระมังข้าไม่ได้ล้อเล่นข้าพูดจริงมีไฝบนสันจมูกตำแหน่งเดียวกับฮองเฮานักเรียนคนนั้นอนาคตไกลสอบได้อันดับหนึ่งติดต่อกันครั้งนี้แม้ไม่ได้เป็นจองหวนแต่ได้อันดับสองก็ไม่น่าใช่เรื่องยากอายุเท่าเจาะเหอพอดีแซ่หวังชื่อโย่ชื่อทางการสู้จือถ้วยที่เซี่ยหนานจือกำลังถืออยู่นั้นตกลงบนพื้นชื่อโย่ชื่อทางการสู้จือประโยคนี้ติดอยู่ในความฝันของนางทุกคืนวันทุกถ้อยคำทำให้หัวใจของนางร้อนเผาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีเซี่ยหนานจือตกใจเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ฮ่องเต้เจียเหอเห็นความผิดปกติเมื่อสืบเรื่องของหวังโย่ก็ไม่อาจปิดบังความจริงใดๆได้อีกแล้วนางกับฮ่องเต้เจียเหอไม่อาจกลับไปเป็นเหมือนเดิมฮ่องเฮาซังหลิวไม่ยอมลุกขึ้นจับชายกระโปรงของเซี่ยหนานจือฮ่องเฮาคิดทบทวนอีกครั้งนะเพคะเราพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วเราฮ่องเฮาซื่อจือเผยมาถึงแล้วพะยะค่ะขันทีนอกตำหนักกล่าวแผ่นหลังของเซี่ยหนานจือสั่นเทาหลุบตาลงซังหลิวเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้แล้วชีวิตคนตั้งมากมายต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้ขณะพูดไม่หันไปมองซังหลิวอีกลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามเชิญซื่อจือไปที่ห้องน้ำชาเผยโย่น่าจะเดาออกว่านางจะรอเขาหน้าวังหลวงจึงให้ถูไปส่งนางกลับจวนแม้หิมะหยุดตกไปแล้วทว่าอากาศหนาวยิ่งนักตอนออกจากจวนเวิร์นหนิงไม่ได้หยิบโถอุ่นออกมาด้วยนางไม่อยากให้ตนล้มป่วยเวลานี้จึงตามถูไปกลับจวนอย่างว่าง่ายทว่าเมื่อกลับถึงเรือนชิงหุยนางยังคงไม่สบายใจนางไม่เข้าใจว่าเหตุใดฮองเฮาในความฝันของนางจึงปลิดชีพตนเองจากบทสนทนาระหว่างฮ่องเต้เจียเหอกับเผยโย่ในตอนหลังเห็นชัดว่านางไม่ใช่คนร้ายหรือเป็นเพราะคำพูดของเผยโย่ทำร้ายจิตใจนางเช่นนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ไม่รู้ว่าชาตินี้จะเป็นเหมือนชาติก่อนหรือไม่หากมีเหตุผลอื่นแม้คืนนี้เผยโย่ไม่พูดจาทำร้ายจิตใจฮองเฮามากขนาดนั้นอ่อนโยนกับนางแล้วจะเปลี่ยนตอนจบนี้ได้หรือไม่เวิร์นหนิงร้อนใจยิ่งนักชั่วขณะหนึ่งรู้สึกว่าเมื่อครู่นางน่าจะให้เผยโย่พานางไปตำหนักเฟิ่งอีแต่ในขณะเดียวกันหากนางไปตำหนักเฟิ่งอีก็คงไม่อาจช่วยอะไรได้แล้วนางจะทำอะไรได้อีกเวิร์นหนิงครุ่นคิดกัดฟันแน่นถูไปเมื่อได้ยินเสียงเวิร์นหนิงเขาก็รีบปรากฏตัวทันทีเวิร์นหนิงยังไม่ได้ถอดเสื้อคลุมนางนั่งบนตั่งเตี้ยท่ามกลางองครักษ์ลับทั้งหมดใครฝีมือดีที่สุดวิชาตัวเบาและซ่อนตัวเก่งที่สุดเห็นชัดว่าถูไปคิดไม่ถึงเวิร์นหนิงจะถามคำถามนี้เขาชะงักครู่หนึ่งเวิร์นหนิงพูดต่อหากให้พวกเขาลักลอบเข้าวังหลวงพวกเขากล้าไปหรือไม่ถูไปแปลกใจมากกว่าเดิมแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้าตอบหากเป็นคำสั่งของนายอย่าว่าแต่วังหลวงให้บุกนางลุยไฟก็ทำได้ทุกอย่างขอรับข้าถือเป็นนายของพวกเจ้าหรือไม่ถูไปพูดติดขัดถือเป็นเวิร์นหนิงพูดต่อเช่นนั้นตอนนี้ข้าขอสั่งให้เจ้านำองครักษ์ลับสองคนไปตำหนักเฟิ่งอีคอยจับตาดูฮองเฮาไม่ว่าฮองเฮาคิดจะทำอะไรให้รีบขัดขวางถูไปลำบากใจผู้หญิงลักลอบเข้าวังหลวงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ
เวินหนิงขมวดคิ้วเป็นปมพูดด้วยสีหน้าจริงจังไปเร็วเข้าประเดี๋ยวคุณชายของพวกเจ้ากลับมาข้าจะอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังเองเวินหนิงไม่แน่ใจว่าชาตินี้จะเป็นเหมือนในความฝันของนางหรือไม่แต่นางกลัวจะเกิดเรื่องขึ้นเหมือนในความฝันเช่นนั้นทำได้เพียงใช้วิธีที่โง่เขลาที่สุดให้คนจับตาดูฮองเฮาขอเพียงฮองเฮาคิดจะฆ่าตัวตายหรือว่าคิดจะทำสิ่งใดย่อมหยุดไว้ได้สำหรับเรื่องที่ว่าหลังจากหยุดฮองเฮาแล้วหลังจากเจ้าทำทุกอย่างเสร็จไม่ต้องกลับมารอคุณชายของเจ้าที่หน้าวังหลวงเวินหนิงพูดอีกไม่ว่าอย่างไรคืนนี้เขาต้องกลับมาถูไปไม่ค่อยเห็นสีหน้าจริงจังเช่นนี้ของเวินหนิงนักจึงไม่ลังเลอีกต่อไปรับคำสั่งแล้วออกไปทันทีเวินหนิงนั่งอีกครู่หนึ่งนานพักใหญ่นางเปิดหน้าต่างหิมะตกแล้วนอกตำหนักเฟิ่งอีหิมะก็ตกเช่นเดียวกันประตูและหน้าต่างภายในห้องน้ำชาปิดสนิทแต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นตำหนักข้างเมื่อหิมะตกความหนาวเย็นย่อมแผ่ซ่านเข้ามาเล็กน้อยแม้ไม่มีลมหนาวบรรยากาศภายในห้องน้ำชาก็เยือกเย็นยิ่งนักน้ำชาที่อยู่ตรงหน้าเผยเย่อเย็นชืดไปนานแล้วเขาคุกเข่าบนหมอนทรงกลมหลบตาลงซ่อนเร้นแววตาของตนมุมปากที่ยกขึ้นฉายความเย้ยหยันดังนั้นความหมายของฮองเฮาคือเพื่อไม่ให้สิ่งที่ฮองเฮาทำในอดีตกลายเป็นจุดอ่อนทำลายตระกูลเซี่ยจึงสั่งให้คนสังหารคู่สามีภรรยาตระกูลหวังสังหารเวินถิงชุนรวมถึงคนบริสุทธิ์ในบ้านว่างกุยเช่นนั้นหรือพะยะค่ะเซี่ยหนานจือนั่งในห้องน้ำชาชาในมือเป็นถ้วยใหม่แล้วทำให้โยเอ๋อผิดหวังแล้วไม่เคยตั้งความหวังแล้วจะผิดหวังได้อย่างไรคำพูดนี้อยู่ปลายลิ้นของเขาแล้วแต่นึกถึงน้ำตาคลอเบ้าของหญิงผู้เป็นที่รักเมื่อครู่เผยโยจึงเลือกที่จะกลืนคำนี้ลงไปฟั่นอิงอิงเล่าฮองเฮาฟั่นอิงอิงเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เผยโยเงยหน้าขึ้นเป็นเพียงของเล่นที่ชูหังยกให้เจ้ารักและโปรดปรานนางมากเกินไปแม่กลัวนางจะรู้ความลับของลูกแล้วนำไปบอกชูหังเสี้ยหนานจือเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยสีหน้ายังคงเหมือนเดิมเผยโยมองนางแววตานิ่งสงบภายในห้องน้ำชาเงียบงันแตกต่างจากที่เสี้ยหนานจือคิดนางได้ยินผู้คนมากมายชื่นชมเขาบอกว่าเขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นชมว่าเขาพึ่งพิงได้ชมว่าเขาสุภาพและถ่อมตนเป็นคนใจกว้างละเอียดอ่อนและมองการไกลแต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อและหัวใจนางสังหารบิดาและมารดาบุญธรรมของเขาสังหารสตรีที่เขารักแม้สังหารหมู่บ้านว่างกุยจะล้มเหลวทว่าก็ทำให้สูญเสียชีวิตที่บริสุทธิ์นับสิบชีวิตเขาไม่ควรนิ่งสงบเช่นนี้เผยโยมองนางนิ่งๆหมุนแหวนบนมือเบาๆเขาคล้ายจะชื่นชอบแหวนวงนั้นมากตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องน้ำชามือซ้ายไม่เคยห่างจากแหวนวงนั้นเซี่ยหนานจือมองไปที่แหวนหยกสีขาวบนนิ้วมือของเผยโยกลับทำให้เขาปล่อยมือเผยโยก้มหน้าลงกระชากถุงหอมที่เอวออกมาเมื่อเซี่ยหนานจือเห็นเช่นนั้นรูม่านตาหดเล็กฮองเฮาทั้งวางแผนฆ่าปิดปากทั้งยังเย็บถุงหอมขณะประชวรหนักคงไม่ใช่เรื่องง่ายดวงตาสีนิลของเผยโย่จับจ้องนางฮองเฮาไม่ไว้ใจผู้ใดมากถึงขั้นนี้เหตุใดจึงเมตตาอนิงเขามองนางนางเป็นบุตรีของเวินถิงชุนทั้งยังเป็นหูหยินของข้าแม้กระทั่งอาจารย์ของเวินถิงชุนที่อยู่บ้านว่างกุยยังไม่ละเว้นเหตุใดจึงไม่กลัวว่าเวินหนิงจะรู้ความลับมาจากเวินถิงชุนนานแล้วเซี่ยหนานจือจับถ้วยน้ำชาแน่นตามวิธีการของฮองเฮาแล้วงานเลี้ยงปีใหม่เมื่อปีกลายรับสั่งให้อหนิงมาตำหนักเฟิ่งอีน่าจะรีบสังหารนางตั้งแต่ตอนนั้นจึงจะถูกเผยโย่ยิ้มเป็นเพราะฮองเฮารู้สึกว่านางน่ารักจึงเมตตานางเช่นนั้นหรือพะยะค่ะเซี่ยหนานจือจับถ้วยน้ำชาแน่นขณะที่นางกำลังจะพูดเผยโย่เอ่ยถามหอนางลมอีชุนเล่าคนที่วางเพลิงตระกูลหวังคือองครักษ์รักษาจวนฟันอิงอิงคือทหารจิงจีอิงบ้านว่างกุยคือทหารรักษาพระองค์แล้วหอนางลมอีชุนเล่าฮองเฮารับสั่งให้ใครเป็นคนลงมือพะยะค่ะสีหน้าของเซี่ยหนานจือฉายความฉงนขยับริมฝีปากทว่าไม่ได้พูดอะไรนานพักใหญ่เผยโย่ยังคงจ้องมองนางเซี่ยหนานจือจำเป็นต้องพูดแน่นอนว่าคือทหารรักษาพระองค์หอนางลมอีชุนอยู่เฉิงตงเหตุใดจึงไม่สั่งให้องครักษ์รักษาจวนเป็นคนลงมือแต่กลับให้ทหารรักษาพระองค์ลงมือทหารรักษาพระองค์สั่งการง่ายเซี่ยหนานจือเหยียดตัวตรงคิดหาข้อดีของทหารรักษาพระองค์ทว่าเผยโย่กลับไม่ได้ถามหัวไหล่ของเขาผ่อนคลายลงก้มมองต่ำยื่นมือไปจิบน้ำชาที่ไม่แตะต้องเลยตั้งแต่มาถึงเขายังคงเหมือนเดิมสีหน้าเหมือนเดิมคล้ายไม่มีอะไรแตกต่างจากก่อนหน้านี้เซี่ยหนานจือไม่อาจปฏิเสธได้จริงๆเขาประเมินเด็กคนนี้ต่ำเกินไป
นางอ่านความคิดของฮ่องเต้เจียเหอได้รับมือเซี่ยจังยวนได้ทว่ากลับไม่อาจอ่านความคิดของบุตรตนเองได้ไม่รู้ว่าเวลานี้เผยโย่กำลังคิดอะไรถึงอย่างไรนี่ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกหากวันหนิงอยู่ที่นี่ไม่พูดถึงวันหนิงแม้จะเป็นกู้เฟยก็รู้ว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านซื่อจือหมุนแหวนหยกขาวในมือแท้จริงแล้วกำลังใช้ความคิดตอนที่เขาปล่อยมือหมายความว่าเขาได้คำตอบแล้วตอนที่เขาผ่อนคลายหัวไหล่ลงหรือจิบน้ำชาเช่นนั้นก็หมายความว่าปัญหาที่เขากังวลคลี่คลายแล้วความสามารถในการโกหกของฮองเฮายังไม่อาจเทียบกับเด็กสาวเผยโยยกน้ำชาขึ้นมาจิบแล้ววางลงฮองเฮาอยู่ในวังหลวงมานานคงไม่เคยได้ยินชื่อหอนางลมอีชุนกระมังพะยะค่ะหอนางลมอีชุนไม่ได้อยู่เฉิงตงพะยะค่ะจบตอนที่184ตอนที่185เจ้ายั่วยวนข้าอีกแล้วมือของเซี่ยหนานจือสั่นเทาน้ำชาในมือหกกระเซ็นทำให้เสื้อของนางเปียกคนที่รายงานเรื่องทั้งหมดกับฮองเฮาคงไม่ได้บอกกระมังว่าเขาลือหอนางลมอีชุนทั้งหอเผยโย่เงยหน้าขึ้นแววตานิ่งสงบเพราะเหตุใดเพราะหอนางลมอีชุนไม่เกี่ยวข้องกับข้าเป็นเพียงอุปสรรคระหว่างทางของเขาเท่านั้นเขาจึงกำจัดทิ้งเผยโย่ไม่ได้คาดหวังที่จะได้รับคำตอบจากเซี่ยหนานจือเขาตอบด้วยตนเองเขาบอกฮองเฮาเรื่องทุกอย่างที่ตนทำแต่กลับไม่บอกรายละเอียดของเรื่องทั้งหมดเผยโย่พูดต่อเห็นชัดว่าเขาคิดไม่ถึงว่าฮองเฮาจะเสนอตัวรับโทษแทนเขาคนที่สั่งองครักษ์รักษาจวนทหารจิงจีอิงและทหารรักษาพระองค์ได้ทั้งยังทำให้ฮองเฮายอมรับโทษแทนเขาดวงตาสีนิลของเผยโย่จับจ้องเซี่ยหนานจือกระหม่อมขอบพระทัยฮองเฮามากพยาขัดที่บอกกระหม่อมด้วยตนเองว่าคนร้ายเป็นใครดวงตาของเซี่ยหนานจือแดงก่ำไม่แปลกที่ฮ่องเต้เจียเหอรู้จักเขามากเท่าใดก็ยิ่งเกลียดนางมากขึ้นเท่านั้นไม่แปลกที่ทุกครั้งที่ท่านพ่อเอ่ยถึงเขาสีหน้ามักฉายความภาคภูมิใจสมแล้วที่มีเลือดตระกูลเซี่ยครึ่งหนึ่งไหลเวียนในตัวเขานิ่งสงบวางตัวดีวิเคราะห์ทุกอย่างได้อย่างง่ายดายหากตอนนั้นนางไม่ส่งเขาออกไปแต่เรื่องทั้งหมดนี้การที่กระหม่อมเพียงคำนับขอบคุณคงจะดูไม่จริงใจนักเผยโย่หลุบตาลงวันนี้พอแค่นี้เถอะพะยะค่ะเขาลุกขึ้นยืนสง่าผ่าเผยเฉกเช่นตอนเข้ามาเผยโย่นั่งห่างจากประตูทางออกไม่มากนักเวลานี้เดินเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็เปิดประตูทำให้หิมะด้านนอกพัดเข้ามาโย่เซี่ยหนานจือดึงกระโปรงขึ้นวิ่งตามหลังเผยโย่จับแขนเสื้อของเขาเอาไว้โย่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วลูกอย่าเอาความได้หรือไม่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นชีวิตตั้งมากมายหากจบได้ง่ายๆเช่นนั้นฮองเฮาก็คงไม่ทำเช่นนี้หรอกพะยะค่ะเผยโย่พูดแทรกจับจ้องเซี่ยหนานจือกระหม่อมสงสัยนักฮองเฮายอมรับความผิดทั้งหมดด้วยตนเองหลังจากนั้นคิดจะทำอะไรต่อพะยะค่ะเซี่ยหนานจือชะงักสีหน้าของนางซี่เซียวแววตาของเผยโย่ลุ่มลึกเขากระตุกยิ้มกระหม่อมเข้าใจแล้วพะยะค่ะรอยยิ้มของเขาจอมปลอมยิ่งนักฮองเฮาช่างมีคุณธรรมเหลือเกินเป็นผู้เสียสละไม่มองเซี่ยหนานจืออีกก้าวเท้าเดินออกไปฮองเฮาเพ็กฮองเฮาท่ามกลางเสียงลมหิมะเสียงของนางกำนันดังขึ้นเผยโย่ไม่ได้หันกลับไปอีกเขารับปากเวินหนิงแล้วแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้จึงพูดประโยคสุดท้ายออกไปเช่นนั้นตั้งแต่ออกมาจากบ้านว่างกุยเขาก็ไม่ได้สวมเสื้อคลุมขนสัตว์เวลานี้ก็ไม่ได้สวมเช่นเดียวกันโบกมือปฏิเสธคนถือร่มที่จะมานำทางให้เขาเดินออกจากวังหลวงตามลำพังหิมะโปรยปรายเผยโย่เดินออกจากวังหลวงผ่านทางเดินต่างๆผ่านประตูต่างๆกระทั่งพบว่าตนไม่คุ้นชินกับทางตรงหน้าเขาจึงหยุดเดินกำหมัดแน่นแล้วปล่อยไม่สนใจหิมะบนพื้นพิงผนังและทรุดตัวลงนั่งนี่คือแม่ที่เขาเฝ้าคิดถึงตอนเด็กๆที่แท้ไม่ใช่แม่ทุกคนเห็นลูกสำคัญเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่แม่ทุกคนที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขไม่ใช่แม่ทุกคนที่จะอ่อนโยนและใจดีเผยโย่งแงนหน้าขึ้นมองหิมะยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยนั่งครู่หนึ่งเขาดึงถุงหอมหยิบลูกอมข้างในออกมา1เม็ดปอกเปลือกแล้วยัดเข้าปากให้ถูไปส่งองครักษ์รับไปตำหนักเฟิ่งอีทำให้เวินหนิงสบายใจไม่น้อยเมื่อลมหนาวพัดผ่านเข้ามาอีกครั้งนางตั้งสตินางพยายามหวนคิดถึงเรื่องราวในความฝันพบว่าตนคล้ายจะได้คำตอบแล้วคล้ายนางจะรู้แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคือใครไม่ใช่ฮองเฮาไม่ใช่ฮ่องเต้เจียเหอคนที่สั่งองครักษ์รักษาจวนทหารจิงจีอิงและทหารรักษาพระองค์ได้ในราชสำนักมีเพียงเซี่ยจังยวนหากคือเซี่ยจังยวนเช่นนั้นฮองเฮายอมรับผิดแทนก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
ไม่อยากให้เซี่ยจังยวนถูกลงโทษหรือจะกล่าวว่าไม่อยากให้ตระกูลเซี่ยเดือดร้อนจึงบอกว่าตนเป็นบงการเรื่องทั้งหมดการที่นางฆ่าตัวตายก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ในทันทียอมรับความผิดแล้วฆ่าตัวตายเช่นนั้นเผยโย่ก็จะไม่สืบเรื่องนี้ต่อแม้อนาคตเขาจะสงสัยสืบจนรู้ว่าเป็นเซี่ยจังยวนแต่ฮองเฮาปลิดชีพตนเองไปแล้วไม่ว่าฮ่องเต้เจียเหอหรือว่าเผยโย่ล้วนเห็นแก่ฮองเฮาไม่อาจทำอะไรได้แต่เหตุใดเซี่ยจังยวนจึงทำเช่นนี้ในความฝันเผยโย่เป็นโอรสของฮ่องเต้เจียเหอและฮองเฮาเช่นนั้นก็เป็นหลานชายของเขาไม่ใช่หรือชาติก่อนตระกูลเซี่ยรวมถึงทหารตระกูลเซี่ยล้วนจงรักภักดีต่อเผยโย่หากเกลียดแค้นเผยโย่เหตุใดจึงยกอำนาจของตนให้เผยโย่หากไม่เกลียดแค้นแล้วเหตุใดจึงใจร้ายถึงขั้นสังหารคนใกล้ชิดทั้งหมดของเผยโย่เวินหนิงครุ่นคิดปวดหัวยิ่งนักนางปิดหน้าต่างให้หลิงหลานเตรียมน้ำอุ่นแช่ตัวขณะแช่ตัวเวินหนิงอดไม่ได้ที่จะคิดเผยโย่เมื่อชาติก่อนเชื่อคำพูดของฮองเฮาจริงๆหรือคาดว่าไม่ใช่แต่ตอนนั้นเขาโมโหจึงไม่ทันตั้งตัวคิดทุกอย่างให้รอบคอบทว่าวันที่2ทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วดังนั้นเบื้องหน้าฮ่องเต้เจียเขาจึงไม่พูดถึงสิ่งที่ฮองเฮาทำเพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เชื่อเช่นนั้นเผยโย่ในชาตินี้แม้คืนนี้ฮองเฮาสารภาพเรื่องทั้งหมดเขาก็คงไม่เชื่อกระมังชาตินี้คู่สามีภรรยาตระกูลหวังยังมีชีวิตอยู่จนเวิร์นอยู่ดีมีสุขบ้านว่างกุยสูญเสียเพียงเล็กน้อยอีกทั้งนางกำชับเขาแล้วกำชับเขาอีกเขาน่าจะใจเย็นขึ้นมากกระมังนางถึงขั้นผูกถุงหอมให้เขาหวังว่าฮองเฮาจะเห็นอย่างน้อยก็เห็นแก่ความเป็นแม่ลูกไม่พูดจาที่ทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวดจนเกินไปเฮ้หลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าวันหนิงออดไม่ได้นางไม่ฟังหลิงหลานสวมชุดคลุมออกไปรอเผยโย่ข้างนอกความจริงตอนที่นางตื่นจากฝันยังไม่ดึกมากนักทว่าฤดูเหมันฟ้ามืดครึ้มคล้ายหิมะกำลังจะตกท้องฟ้าจึงมืดเร็วกว่าปกติหลังจากเวินหนิงทำทุกอย่างเสร็จก็เพิ่งยามสวีสามเครือเท่านั้นหิมะตกมานานกว่าครึ่งชั่วยามแล้วนางเพียงเป็นห่วงกลัวตอนเผยโย่กลับมาสภาพของเขาจะเหมือนในความฝันจึงหยิบเสื้อคลุมมาเพื่อเขาด้วยคิดไม่ถึงว่าตอนเผยโย่ลงจากรถมาเขาดูสะอาดสะอ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วขอบตาของเวินหนิงร้อนเผาเขากลัวนางเป็นห่วงจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเช่นนั้นหรือเผยโย่ลงจากรถมาเห็นเผยโย่ยืนอยู่ท่ามกลางลมหนาวเขาขมวดคิ้วเป็นปมยังไม่ทันเดินไปหานางนางก็หันหลังเดินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเผยโย่ถามถูไปสีหน้าของถูไปใช้ความฉงนเช่นเดียวกันเขาเองก็ไม่รู้เผยโย่ก้าวเท้าไม่ได้รีบร้อนเดินตามหลังนางช้าๆเท่านั้นกระทั่งไปถึงเรือนชิงฮุยสีหน้าของเวินหนิงยังคงไม่สู้ดีนักทั้งยังไม่ยอมคุยกับเขาเมื่อเขาเข้าไปในห้องนางก็ผลักเขาเข้าไปในห้องน้ำเตรียมน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าก็เตรียมพร้อมแล้วถึงขั้นที่ว่าข้างถังอาบน้ำมีชาร้อนๆวางไว้หนึ่งกาเผยโย่หลุกตาลงถอนหายใจเบาๆมุมปากที่ยกขึ้นใช้ความอบอุ่นหลังจากที่เขาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเวินหนิงนั่งเล่นไส้เทียนบนเตียงยังคงไม่สนใจเขาพรุ่งนี้ไม่ไปบ้านว่างกุยแล้วข้าจะรีบกลับมาอยู่กับเจ้าดีหรือไม่เผยโย่ย่อตัวลงนั่งหน้าเวินหนิงเงยหน้าขึ้นลูบผมของนางคิ้วของเวินหนิงยังคงผูกเป็นปมน้ำใสในดวงตาไม่รู้ว่าเพิ่งล้นขึ้นหรือยังไม่แห้งจากเมื่อครู่ตอนอยู่หน้าประตูข้าไม่ได้งี่เง่าเผยโย่จับมือนางพูดมาสิเวินหนิงเม้มปากตรงท่านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยกลับมาใช่หรือไม่เผยโย่เงียบครั้งหน้าข้าจะเปลี่ยนเร็วกว่านี้เวินหนิงมองเขาแววตาของเขาใช้ความเหนื่อยล้าแม้น้ำเสียงจะยังอ่อนโยนทว่าทุ้มต่ำกว่าเดิมเวินหนิงอดไม่ได้ที่จะยอมใจอ่อนนั่งอบกอดคอของเขาข้าไม่ได้หงุดหงิดเพราะท่านกลับมาดึกเผยโย่ข้าฝันเห็นตอนท่านทุกข์ใจซ่อนตัวอยู่คนเดียวเผยโย่เมื่อครู่เสื้อผ้าของท่านเปียกชุ่มไปด้วยหิมะใช่หรือไม่เหตุใดจึงไม่อยากให้ข้ารู้เจ้าคะเผยโย่เราเป็นสามีภรรยาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขท่านควรบอกข้าเข้าใจไหมเจ้ากะนางไม่อยากให้เผยโย่เป็นเหมือนในความฝันไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็แบกรับไว้ตามลำพังนางอยากให้เขาอ่อนแอบ้างแสดงด้านอ่อนแอให้นางเห็นบ้างนางอยากให้เขาแบ่งปันทั้งความสุขและความทุกข์กับนางอยากแบ่งเบาความทุกข์ของเขาเวินหนิงเหยียดตัวตรงมองลึกเข้าไปในดวงตาของเผยโย่ไม่เป็นไรนะเจ้ากะไม่ว่าผู้อื่นจะเป็นอย่างไรข้าจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอหางตาของเผยโย่แดงเล็กน้อยเวินหนิงเจ้ายั่วยวนข้าอีกแล้วลุกขึ้นแล้วช้อนตัวนางเอ๊ะนางปลอบใจเขาเหตุใดจึงกลายเป็นยั่วยวนได้
เวินหนิงย่อมไม่รู้ว่าหลังจากห่างกันนานไม่ว่าจะเป็นดวงตาใสซื่อของนางหรือว่าน้ำเสียงอ่อนโยนของนางล้วนทำให้เขาประทับใจขอบตาของเผยโย่ร้อนผ่าวังเวินหนิงลงบนเตียงโน้มตัวลงประทับจุมพิษเวินหนิงพูดถูกไม่ว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรเขายังมีนางช่างโชคร้ายเพียงใดแล้วช่างโชคดีเพียงใดเมื่อก่อนเขารู้สึกว่าชาติก่อนเขาติดค้างนางจึงทำให้นางลังเลไม่ยอมทำตามหัวใจของตนเองเวลานี้เขารู้สึกว่านางคือของขวัญที่สวรรค์มอบให้เขาหากเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเพื่อให้นางเป็นของเขาเช่นนั้นก็คุ้มค่ายิ่งนักเวินหนิงชินกับรสจูบของเผยโย่แล้วแต่วันนี้เขาอ่อนไหวจึงทำให้นางหายใจไม่ทันประเด็นสำคัญคือนางยังพูดไม่จบเวินหนิงผลักเผยโย่เบาๆเผยโย่หยุดการกระทำของตนเองพลาออกช้าช้าเผยโย่ท่านฟังข้าพูดก่อนเวินหนิงยังคงกอดคอเขาช่วงนี้ข้ามักจะฝันแปลกๆหางตาแดงระเรื่อของเผยโย่ย้ายไปที่ไฝบนสันจมูกแล้วจากนั้นสายตาของนางมองไปที่ริมฝีปากระเรื่อของเขาเบือนหน้าไปอีกทางปล่อยเผยโย่ล้มตัวลงนอนบนหมอนขมวดคิ้วเล็กน้อยเวินหนิงนอนตะแคงพูดต่อความฝันเหล่านั้นทำให้ข้าไม่สบายใจวันนี้ตอนอยู่หน้าวังหลวงข้าก็ไม่มีเวลาเล่าให้ท่านฟังจึงตัดสินใจด้วยตนเองให้ถูไปส่งองครักษ์ลับสองคนไปเฝ้าตำหนักเฟิ่งอีลมหายใจของเผยโย่กลับมานิ่งสงบแล้วภายในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักเขาไม่ได้ถามเรื่ององครักษ์ลับเพียงผู้เสียงเบาแค่ฝันเช่นนั้นหรือเป็นความฝันข้าไม่ได้โกหกเวินหนิงกลัวเขาไม่เชื่อเหยียดตัวตรงแล้วเงยหน้าขึ้นเผยโย่มองเวินหนิงรูปผมของนางช่างเถอะพวกเราค่อยๆปรับตัวเวินหนิงคล้ายพวกเขาสองคนไม่ได้พูดเรื่องเดียวกันแต่เวินหนิงยังคงพูดต่อเผยโย่ส่งองครักษ์เข้าวังหลวงจะเป็นอะไรหรือไม่หากพวกเขาถูกจับได้หากเอาความขึ้นมามีโทษหนักในที่สุดครั้งนี้เผยโย่ก็ตอบนางเจ้าคงไม่คิดว่าพวกเขาลักลอบเข้าวังหลวงเป็นครั้งแรกกระมังเวินหนิงก็ได้นางคิดมากเกินไปพระองครักษ์ลับเหล่านั้นแพงหูฉี่อีกเรื่องหนึ่งเผยโย่เวินหนิงเอามือเท้าคางพูดเพียงครึ่งหนึ่งแล้วเริ่มลังเลนางคิดถึงถุงหอมที่เผยโย่ไม่ยอมพกติดตัวคิดถึงแววตาอ้างว้างของเขาตอนที่บอกว่าเด็กบางคนไม่ได้เกิดมาจากความตั้งใจเผยโย่คงไม่อยากพูดถึงชาติกำเนิดของตนเองกระมังแม้เมื่อครู่นางจะเพิ่งบอกว่าให้เขาเล่าทั้งเรื่องสุขและทุกข์ให้นางฟังแต่ใครบ้างที่จะไม่มีเรื่องทุกข์ใจรายละเอียดเป็นอย่างไรสักวันหนึ่งนางคงจะรู้กระมังเวินหนิงจึงเลือกที่จะกลืนคำพูดลงคอความฝันเหล่านั้นเล่านางควรบอกเขาทั้งหมดหรือไม่นางคิดว่าเขาจะถามเช่นนั้นนางจะเล่าทุกอย่างแน่นอนแต่เผยโย่กลับไม่สนใจแม้แต่น้อยแม้กระทั่งทำไมนางถึงส่งองครักษ์ไปตำหนักเฟิ่งอีเขาก็ไม่ถามหรือว่าคนฉลาดอย่างเขาเดาได้แล้วเรื่องอะไรอีกผ่านไปนานแต่เวินหนิงยังคงเงียบเผยโย่จึงถามคืนนี้ท่านเพิ่งพูดเพียงไม่กี่คำเวินหนิงก็หยุดชะงักความจริงนางพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้น่าจะไม่แตกต่างจากในฝันเท่าใดนักเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วถุงหอมที่ฮองเฮาเย็บให้ก็ไม่อยู่สีหน้าของเขาเหนื่อยล้าตอนจูบนางเปี่ยมไปด้วยความโกรธเคืองที่ต้องข่มไว้เขาไม่ใช่คนที่จะหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆแล้วเหตุใดนางจึงต้องถามให้แผลในใจของเขาเผยออกมาด้วยเผยโย่ลดมือที่ยกขึ้นนวดระหว่างคิ้วมองเวินหนิงเห็นชัดเขากำลังฟังว่านางจะพูดอะไรอีกเวินหนิงถอนหายใจขยับไปใกล้เขาคืนนี้ท่านยื่นหน้าประทับจุมพิษลงบนฝอยสีแดงที่สันจมูกพูดเสียงเบาอยากร่วมหอหรือไม่จบตอนที่185ตอนที่186คิดถึงท่านหลงไหลท่านรักท่านแววตาของเผยโย่ลุ่มลึกผลักเวินหนิงออกเล็กน้อยอย่าเหลวไหลข้าไม่ได้เหลวไหลพวงแก้มของเวินหนิงชมพูระเรื่อข้าพูดเรื่องจริงสายตาของเผยโย่มองไปที่ริมฝีปากของเวินหนิงมองต่ำลงเรื่อยๆเห็นคอระหงของนางมองต่ำลงอีกเขาเบือนหน้าหนีนิ้วมือเรียวยาวของเขานวดระหว่างคิ้วอีกครั้งเวินหนิงอย่ายั่วยวนข้าพูดจริงๆเจ้ากะดวงตาสีชาของเวินหนิงเบิกกว้างขยับเข้าใกล้เผยโย่เห็นเขาหลับตาลงไม่สนใจนางขยับเข้าไปใกล้จูบลูกกระเดือกของเขานางจำได้ว่าครั้งก่อนตอนนางจูบลูกกระเดือกของเขาตัวของเขาสั่นเทาเวินหนิงจึงทำเหมือนครั้งก่อนใช้ริมฝีปากดูดคอของเขาเผยโย่เริ่มหายใจติดขัดเสียงของเขาแปรเปลี่ยนเป็นแหบพร่าเวินหนิง
เวินหนิงรู้สึกว่าใต้คางของเขาน่าสนุกยิ่งนักเชื่อฟังไม่เหมือนริมฝีปากของเขาที่จะกัดตอบนางนางดูดหนึ่งครั้งลูกกระเดือกก็ขยับเวินหนิงเผยโย่ร้องเรียกนางเมื่อเขาเอ่ยปากพูดการสั่นสะเทือนของลูกกระเดือกเคลื่อนไปที่ริมฝีปากทั้งชาทั้งคันเวินหนิงอ้าปากเล็กน้อยกัดลูกกระเดือกของเขาเผยโย่พลิกตัวขึ้นคร่อมนางหายใจหอบเล็กน้อยเวินหนิงกระพริบตาปริบๆดวงตาคู่ใสเวลานี้เริ่มแปรเปลี่ยนดวงตาลุ่มลึกของเผยโย่จับจ้องนางลมหายใจอุ่นๆรินรสพวงแก้มของนางหัวใจของเวินหนิงเต้นแรงเชิดหน้าขึ้นหลับตาลงทว่าเผยโย่กลับไม่ได้จูบนางนิ้วโป้งลูกคิ้วของร่างบางเวินหนิงข้าไม่ใช่ซื่อจื่อจวนกัวกงเวินหนิงเบิกตากว้างแปลกใจเล็กน้อยนางรู้ดีนางไม่ได้รักเขาเพราะเขาเป็นซื่อจื่ออีกทั้งนางเคยบอกเขาหลายครั้งแล้วนางเลี้ยงเขาได้เผยโย่ข่มลมหายใจของตนเองดึงตัวนางเข้าไปในอ้อมกอดอยากรู้หรือไม่ที่วันนี้ฮองเฮารับสั่งให้ข้าเข้าเฝ้าพูดเรื่องอะไรบ้างเวินหนิงคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่นางทำใจถามไม่ลงเผยโย่จะเป็นคนบอกนางด้วยตนเองเช่นเดียวกับในความฝันแม้กระทั่งคำพูดยังเหมือนกันทุกถ้อยคำท่านเชื่อหรือไม่เวินหนิงถามเขาเผยโย่ไม่ได้ตอบคำถามเขาย้อนถามข้าในความฝันของเจ้าเชื่อหรือไม่เวินหนิงเบิกตากว้างนางไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเขารู้ได้อย่างไรเผยโย่หัวเราะคนโง่พลิกตัวเวินหนิงเขากำลังด่าตนเองในความฝันหรือหลังจากนั้นเล่าเผยโย่หันหลังเอ่ยถามนางในความฝันของเจ้าหลังจากนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหตุใดเจ้าจึงบอกให้องครักษ์รับไปตำหนักเฟิ่งอีสุดท้ายเขาถามนางเวินหนิงวาดวงกลมบนแผ่นหลังของเขาพูดเสียงเบาข้าฝันเห็นฮองเฮาปลิดชีพตัวเองในตำหนักเฟิ่งอีแผ่นหลังของเผยโย่แข็งทื่อหลังจากนั้นเขาเงียบไปนานเผยโย่เวินหนิงดึงเสื้อของเขาเผยโย่ไม่ได้หันกลับมาน้ำเสียงของเขาเย็นชายิ่งนักสุดท้ายตัดสินเหมือนชาติก่อนสุดท้ายเขาเป็นคนที่ถูกทิ้งเสมอเผยโย่หลับตาลงพูดตามความจริงเผยโย่ไม่รู้ว่าความฝันที่เวินหนิงเล่าในตอนนี้มาจากการเผาจดหมายของนางแต่เขาทราบเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดกับเวินหนิงดีเรื่องราวต่างๆน่าจะเกิดขึ้นเมื่อชาติก่อนเริ่มใหม่อีกครั้งย่อมไม่เหมือนเดิมเผยโย่เวินหนิงดึงเสื้อของเขาอีกครั้งแต่เขายังคงนิ่งเวินหนิงจนปัญญาทำได้เพียงประทับจุมพิษลงบนหลังคอของเขาริมฝีปากนุ่มนวลของนางประทับลงบนหลังคอของเขาพร้อมกลิ่นลมหายใจหอมอ่อนๆสัมผัสนั้นวนไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายเผยโย่พลิกตัวหันไปหานางฝ่ามือร้อนอบเอวของนางไว้เวินหนิงไม่เป็นไรข้าเคยบอกแล้วเวินหนิงประคองใบหน้าของเขามองเขาด้วยความจริงใจพวกเขาไม่ต้องการท่านแต่ข้าต้องการขนตาของเผยโย่สั่นเทาขอบตาของเขาร้อนเผาเวินหนิงข้าบอกทุกอย่างที่ควรบอกเจ้าแล้วนางรู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเวินหนิงยื่นมือไปปลดคอเสื้อเขาแม้กระทั่งเวลานอนเขายังพิถีพิถันผูกเชือกแน่นไม่ใช่แค่ดึงแล้วจะดึงออกได้ง่ายๆเวินหนิงปลดกระดุมเม็ดแรกเม็ดที่สองหัวใจของนางเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนิ้วมือเรียวยาวสันเทาหลังจากปลดกระดุมครึ่งบนแรกเสร็จเผยให้เห็นแผงอกกำยำของเขานางไม่อาจปลดต่อไปได้อีกเวินหนิงเงยหน้าขึ้นด้วยความระมัดระวังให้นางทำเองทั้งหมดจริงๆหรือคงไม่ใช่ว่าประเดี๋ยวให้นางถอดเสื้อเองด้วยกระมังคิดถึงภาพนั้นเวินหนิงหลับตาด้วยความลำบากใจเมื่อหลับตาลงนิ้วมือสั่นเทาของนางลูบผิวใต้เสื้อผ้าของเขาคล้ายเผยโย่ไม่อาจอดทนต่อไปได้แล้วเขาส่งเสียงเล็กน้อยเวินหนิงลืมตาขึ้นถอนมือกลับเขาอ่อนไหวง่ายเช่นนี้เชียวหรือนิ้วมือของเผยโย่ประสานกับนิ้วมือของนางแววตาอ้อยอิงน้ำเสียงแหบพร่าเวินหนิงเจ้าคิดดีแล้วหรือเขาหายใจหอบเล็กน้อยบีบมือเวินหนิงแน่นจนนางรู้สึกเจ็บแววตาของเวินหนิงมีไอหมอกบางๆกับพริบตาปริบๆเผยโย่ข้าอยากทำให้ท่านมีความสุขไม่รอเวินหนิงพูดจบเผยโย่ก็ปิดปากนางด้วยริมฝีปากหยักของเขาลมหายใจอุ่นๆรินรดใบหน้าเดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องหนึ่งเวินหนิงยังคงมีเรื่องกังวลในใจท่านว่าฮองเฮาจะทำเหมือนในความฝันหรือไม่ไม่มีทางเช่นนั้นท่านดับไฟเร็วเข้าแล้วก็ผ้าห่มผ้าด้วยทำไมต้องห่มผ้าข้าหนาวง่ายประเดี๋ยวก็ไม่หนาวแล้วไม่รอประเดี๋ยวเวลานี้เวินหนิงก็ไม่หนาวแล้ว
ไอร้อนพุ่งมาตรงหน้านางคล้ายปลาในทะเลพยายามคว้าบางอย่างที่ทำให้ตนนิ่งสงบสุดท้ายทำได้เพียงคว้าแขนของเผยโยฤดูเหมันที่หนาวเย็นฝ่ามือของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อร้อนยิ่งกว่าเตาอุ่นที่นางกอดตลอดเวลาเสียอีกวันนี้เวินหนิงไม่ได้ตั้งตัวเสื้อผ้าที่นางสวมใส่ถอดยากสุดท้ายถูกเขาฉีกทิ้งนางอยากเตือนเขาว่าประเดี๋ยวเบาหน่อยทว่าคำพูดนั้นติดอยู่ที่คอสุดท้ายไม่ได้พูดออกไปเขาฉลาดหลักแหลมมาโดยตลอดคล้ายดูออกตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนางไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากเขาทำอย่างนุ่มนวลอุ่นไอแห่งความรักแผ่ซ่านไปทั่วห้องทำให้ค่ำคืนที่เหน็บหนาวนี้อบอุ่นหิมะตกอีกครั้งไม่หนักเท่าใดนักหิมะโปรยปลายกระทบหน้าต่างราวกับสายฝนทว่าภายในห้องกลับร้อนยิ่งนักเวินหนิงรู้สึกว่าเผยโยช้าลงเสียงของนางหงุดหงิดเล็กน้อยท่านทำไม่เป็นใช่หรือไม่ร่างใหญ่หยุดชะงักโน้มตัวลงคนในฝันของเจ้าเก่งมากใช่หรือไม่เวินหนิงข้าไม่ควรพูดถึงเขาถอนหายใจข้าเพียงไม่อาจทำใจกระทำรุนแรงกับเจ้าได้จูบนางอย่างอ่อนโยนเมื่อไม่มีเสื้อผ้าขวางกั้นเวินหนิงสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเขาอย่างชัดเจนนางเริ่มตื่นเต้นเกรงไปหมดทั้งตัวเผยโย่โน้มตัวลงอีกครั้งจูบนางอย่างดูดดื่มท่านเสียงหึ่งดังก้องในหูของเวินหนิงเขาจับริมฝีปากของเวินหนิงเขาพูดข้างหูนางเสียงนั้นแหบพร่าทั้งยังชวนฟังสู้จือข้าคิดถึงท่านหลงไหลท่านรักท่านเวินหนิงสูดลมหายใจเข้ารูม่านตาขยายกว้างลมด้านนอกแรงขึ้นหิมะที่ตกกระทบหน้าต่างดังถี่ขึ้นแรงขึ้นภายในห้องที่ร้อนรุ่มมีเสียงบางอย่างดังขึ้นราวกับก้อนหินตกลงในทะเลสาบคล้ายคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาในหูร้องออกมาหลังจากเสียงเย็นเยือกดังขึ้นเคล้าไปด้วยเสียงสะอื้นข้าทำเก่งหรือไม่เขาถามไม่มีใครตอบทำเก่งหรือไม่ถามอีกครั้งสุดท้ายร้องไห้ออกมาไม่ไหวจริงๆพลิกตัวหญิงสาวโอบเอวของนางอีกครั้งค่ำคืนที่หิมะโปรยปรายในที่สุดชายชราก็ไม่ยืนบนทางเดินแล้วคนที่มาหาเขาในวันนี้ในที่สุดก็ไม่ใช่ชายชุดดำมากฝีมือคนนั้นอีกแล้วเขาอ่านหนังสือในห้องหนังสืออายุมากแล้วทั้งเคยได้รับบาดเจ็บในสงครามนับครั้งไม่ถ้วนสุขภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมสายตาที่ใช้อ่านหนังสือก็ไม่ดีเท่าเดิมเขาหรีตาลงยื่นหนังสือออกห่างตนเองเล็กน้อยพ่อบ้านในจวนเปิดประตูวิ่งเข้ามาด้วยความร้อนรนก้มหน้ายื่นซองจดหมายให้เขานายท่านขอรับจดหมายจากฮองเฮาเซี่ยจังยวนที่แก่ชรายื่นมือไปรับพ่อบ้านรีบถอยออกไปทันทีอากาศในห้องหนังสืออบอุ่นเซี่ยจังยวนวางหนังสือในมือลงหยิบจดหมายที่เต็มไปด้วยไอเย็นขึ้นมาเปิดจดหมายดวงตาแก่ชราดว่าคงความคมเฉียบกวาดมองตัวหนังสือโยนจดหมายทิ้งหัวเราะโปรดอภัยที่ลูกไม่อาจทำตามความต้องการของท่านพ่อได้สำเร็จท่านพ่อเขาดีกับลูกมากลูกไม่อาจทำร้ายเขาได้อีกลูกยอมตายก็ไม่ยอมให้ท่านกับเขาต้องบาดหมางกันลูกพยายามแล้วล้มเหลวเจ้ากะการตายของหนานฉือไม่เกี่ยวกับเขาจริงๆพรุ่งนี้ฝ่าบาทกลับวังหลวงท่านพ่อยอมรับความผิดเถอะเจ้ากะลูกจะช่วยขอร้องเขาสุดกำลังแก่แล้วไม่มีประโยชน์แล้วแม้กระทั่งลูกสาวที่เชื่อฟังที่สุดยังขัดคำสั่งไม่ทำตามความต้องการของเขาบอกให้นางโยนความผิดทุกอย่างให้ลูกเคยเหี้ยมโหดปูทางให้นางแล้วแต่สุดท้ายนางกลับไม่เดินตามเส้นทางที่เขาปูไว้แล้ววันนี้นางให้เด็กคนนั้นเข้าวังหลวงทำไมคิดว่าหากไม่มีนางเขาจะไม่อาจทำลายความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกได้เช่นนั้นหรือเซี่ยจังกยวนเคาะโต๊ะ3ครั้งองครักษ์เงาที่อยู่บนคานห้องกระโดดลงมานายท่านประจันหน้ากับองครักษ์รับหลายครั้งแล้วชิงตัวคนของพวกเขามาสักคนคงไม่มีปัญหากระมังนายท่านคิดจ้ะเด็กคนนั้นฉลาดยิ่งนักเซี่ยจังหยวนหัวเราะหญิงตระกูลเวินฟั่นอิงอิงภรรยาที่รักและภรรยาที่เลี้ยงอยู่นอกจวนความสัมพันธ์ของพวกเขาจริงแท้เพียงใดไม่อาจรู้ได้โชคดีแววตาของเซี่ยจังยวนฉายความเหี้ยมโหดข้าเหลือหมักตัวสุดท้ายเอาไว้ภายในจวนองค์ชายสี่เวลานี้มีข่าวส่งมาจากทั่วทุกสารทิศองค์ชายขอรับวันนี้ฮองเฮารับสั่งให้ซื่อจือเผยเข้าเฝ้าฟั่นลิ้วโค้งคำนับแล้วรายงานชูหังพูดคุยกันในห้องน้ำชาตำหนักเฟิ่งอีนานกว่าครึ่งชั่วยามขอรับวันที่หิมะโปรยปรายชูหังยืนอยู่ในศาลาความกังวลในใจแผ่ซ่านไม่อาจนั่งนิ่งในห้องได้กงกงคิดเห็นอย่างไรเขาข่มอารมณ์ตนเองแล้วเอ่ยถามฟั่นลิ้วถอนหายใจม
มีความเป็นไปได้สูงขอรับมีเช่นนั้นเวลานี้ทั้งยังเป็นตอนกลางคืนฮองเฮาเป็นคนวางตัวดีแม้จะเป็นหลานชายแต่ถึงอย่างไรก็เป็นบุรุษไม่ควรรับสั่งให้เข้าวังหลวงอีกทั้งฟันลิ้วพูดต่อวันนี้ฝ่าบาทได้รับจดหมายจากองค์หญิงใหญ่ไม่รู้ว่าเนื้อความข้างในเขียนว่าอะไรบ้างเวลานี้ฝ่าบาทกำลังเร่งเดินทางกลับเมืองหลวงถ้วยน้ำชาในมือชูหังถูกเขาบีบจนแตกองค์ชายอย่าทำร้ายตนเองขอรับฟันลิ้วพูดด้วยความร้อนรนชูหังสะบัดเศษแก้วทิ้งจะเปิดเผยชาติกำเนิดของเขาแล้วเช่นนั้นหรือถึงว่าทั้งที่พี่รองไม่อยู่แล้วแต่เสด็จพ่อก็ไม่มีทีท่าจะสนับสนุนข้าทั้งที่ปลดฮองเฮาแต่ตระกูลเสี้ยยังสุขสบายดังเดิมไม่แปลกที่ตลอดหลายปีนี้แม้ข้ากับพี่รองจะฆ่าฟันกันอย่างไรเสด็จพ่อก็ไม่คิดจะเอ่ยเรื่ององค์รัชทายาทให้ชัดเจนแสงเทียนพลิ้วไหวไปตามแรงลมดวงตาของชูหังแดงก่ำฟันลิ้วที่แท้เสด็จพ่อก็ยังมีแผนสำรองฟันลิ้วเสด็จพ่อตั้งหน้าตั้งตารอมาหลายปีหากเขาเป็นโอรสของฮองเฮาจริงๆแล้วจะยังมีที่ยืนของข้าอีกหรือฟันลิ้วฉลาดหลักแหลมทว่าเวลานี้เขาก็พูดไม่ออกเช่นเดียวกันคำพูดขององค์ชายสี่เขาไม่อาจโต้เถียงยิ่งไม่อาจปลอบโยนขอเพียงเป็นคนที่ทำงานในวังหลวงมานานย่อมรู้ว่าฮ่องเต้เจียเหออยากให้ฮองเฮามีโอรสให้เขามากเพียงใดไม่แปลกที่ตั้งแต่ซื่อจือเผยกลับมาฮ่องเต้เจียเหอปลดปรานและไว้ใจเขามากพระราชทานรางวัลให้เขามากมายจนทำให้องค์ชายแต่ละคนถึงกับอิจฉาตาร้อนไม่แปลกที่หลังจากปีนั้นฮองเฮาบอกว่าตนประชวรแทบจะไม่เผยตัวเกรงว่ามีความผิดติดตัวจึงไม่กล้าเปิดเผยตัวตนองค์ชายเมื่อคิดเช่นนี้ฟันลิ้วนิ่งสงบลงเล็กน้อยหากฝ่าบาทอยากรับเขากลับมาให้เขาเป็นองค์รัชทายาทเช่นนั้นเหตุใดทั้งที่รู้ชาติกำเนิดของเขาแล้วกลับให้เขาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์หญิงใหญ่องค์ชายโปรดอย่าเพิ่งร้อนใจบางทีไม่มีอะไรมากไปกว่าอยากปกป้องเขาปกป้องฮองเฮาชูหังพูดแทรกหากรับองค์ชายกลับมากระทันหันองค์รัชทายาทคนใหม่จะดำรงตำแหน่งได้อย่างสงบสุขหรือไม่ว่าจะเป็นข้าหรือว่าพี่รองล้วนไม่มีวันปล่อยให้เขาสงบสุขย่อมสืบจนรู้สิ่งที่ฮองเฮาทำในอดีตล้มล้างตระกูลเซี่ยแต่เสด็จพ่อให้องค์หญิงใหญ่รับเขาเป็นซื่อจือเจ้าดูเถิดหลักแหลมเพียงใดชูหังหัวเราะด้วยความโมโหข้ากับพี่รองมีใครบ้างที่ไม่ประจบเขาเวลานี้พี่รองไม่อยู่แล้วคงคิดว่าข้าไม่น่ากลัวกระมังอยากรับเขากลับเข้ามาแล้วกระมังแววตาของชูหังเปี่ยมไปด้วยความโมโหและเจ็บใจฟาดมือลงบนโต๊ะน้ำชาอย่างแรงฝันไปเถอะหากตำแหน่งองค์รัชยไทยเกลื่อนเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่เท่าใดนักเขายินดีที่จะแพ้ให้อ่องรุ่ยแต่ว่าตำแหน่งองค์รัชทายาทอยู่ตรงหน้าแล้วแต่กลับมีคนกำลังจะตัดหน้าเขาทำไมถึงเป็นเช่นนี้เขาทำทุกอย่างวางแผนมาหลายปีเพื่อจะมีวันนี้เขาต้องลำบากมากเพียงใดต้องอดทนกับสายตาของผู้คนอย่างไรบ้างเหตุใดคนคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่เกิดมาก็ได้ครอบครองสิ่งที่เขาพยายามเลือดตาแทบกระเด็นฟันลิ้วรอไม่ได้แล้วชูหังทำสีหน้าเคร่งขรึมขอเพียงชาติกำเนิดของเขาถูกเปล่าประกาศทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วความหมายขององค์ชายคือในเมื่อเขากล้าเข้ามายุ่งเรื่องนี้เช่นนั้นอย่าโทษที่ข้ากำจัดทิ้งทว่าชีวิตของซื่อจือเผยเรียบง่ายประชุมราชสำนักกรมโยธาและกลับจวนเท่านั้นในเมืองหลวงเต็มไปด้วยสายตามากมายจับจ้ององครักษ์และองครักษ์ลับของเขาล้วนเป็นยอดฝีมือจะทำสำเร็จง่ายๆได้อย่างไรเจ้าลืมพี่สะใภ้ที่เผยโยรักและปลดปรานไปแล้วหรือชูหังยิ้มไร้กาดฟันอิงอิงตายแล้วแต่นางกลับไม่เป็นไรฟันลิ้วเกรงว่าที่เขาปลดปรานฟันอิงอิงนั้นเป็นแค่การแสดงอหนิงทนงตนคนนั้นต่างหากที่เป็นตัวจริงเจ้าให้ยอดฝีมือของเราไปจับตาดูจวนกัวกงไว้ในเมื่อกำจัดเขาเป็นเรื่องยากเช่นนั้นกำจัดสตรีของเขาจะยากพักเพียงใดกันจบตอนที่186ตอนที่187เรือนร่างใช้งานได้ดีสมองดียิ่งกว่าวันนี้หลิงหลานตื่นเช้าเป็นพิเศษเมื่อคืนหิมะตกตลอดทั้งคืนนางจึงตื่นแต่เช้าเพื่อตักหิมะที่ลานกว้างหน้าเรือนทิ้งเลี่ยงไม่ให้รบกวนคุณหนูทว่าเมื่อนางไปถึงหน้าเรือนชิงหุยเห็นกู้เฟยและหวังชินเซิงยืนอยู่ตรงนั้นราวกับเสาหลิงหลานจะเดินเข้าไปด้านในแต่ทั้งสองห้ามไว้ไม่ยอมให้เข้าไปพวกท่านทำอะไรไม่มีงานการให้ทำหรือหลิงหลานกรอกตามองบนให้ทั้งสองคนภายใต้โคมไฟสีเหลืองนวลใบหน้าของทั้งสองแดงระเรื่อเล็กน้อยหรือว่าพวกเขาตักหิมะเรียบร้อยแล้วมีเช่นนั้นอากาศหนาวเช่นนี้พวงแก้มของทั้งสองจะแดงระเรื่อได้อย่างไรขณะที่หลิงหลานกำลังใช้ความคิดอยู่นั้นเสียงสะอื้นดังมาจากด้านในเสียงคุณหนูหลิงหลานกระวนกระวายทันทีพวกเจ้าถอยไป
ไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของคุณหนูหรือด้วยความจนปัญญากู้เฟยจึงผลักหลิงหลานเบาๆท่านซื่อจือกำลังติดภารกิจออกไปติดภารกิจภารกิจอะไรหลิงหลานกำลังจะพูดบางอย่างแต่เมื่อนึกขึ้นได้พวงแก้มของนางแดงระเรื่อใช่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินทว่านี่เป็นครั้งแรกที่เสียงดังเช่นนี้ข้ากลับไปงี้ประเดี๋ยวพวกเจ้าอย่าลืมกวาดหิมะด้วยพูดติดอ่างหันหน้าเดินออกไปเวินหนิงร้องให้อีกครั้งสายเกินกว่าจะมานึกเสียใจแล้วเหตุใดตอนที่เขาปรนิบัตินางคนที่ร้อนเผาไปทั้งตัวก็คือนางเมื่อเปลี่ยนเป็นนางปรนิบัติเขาคนที่ร้อนเผาไปทั้งตัวก็ยังคือนางไม่ยุติธรรมเลยจริงๆอีกทั้งเผยโยในชาตินี้ไม่เคยจริงๆหรือเขาดูช่ำชองยิ่งนักเผยโยเลียนน้ำตาบนใบหน้านางเวินหนิงข้าเก่งหรือไม่หูของเวินหนิงอื้อไปหมดถ้อยคำนี้อีกแล้วถ้อยคำนี้อีกแล้วแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงยังไม่ยอมอ่อนข้อจำต้องเค้นเอาคำตอบจากนางให้ได้ท่านเก่งยิ่งนักทั่วแคว้นต้าอินไม่มีใครเก่งกว่าท่านแล้วเวินหนิงดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดหน้าเผยโย่หัวเราะเสียงเบาดึงผ้าห่มลงประทับจุมพิษลงบนหน้าผากของนางเรียกคนเข้ามาดีหรือไม่ครั้งนี้เวินหนิงแทบอยากจะกรีดร้องไม่เวินหนิงปฏิเสธเสียงแหบพร่าทั่วทั้งเตียงนอนปล่อยให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างไรเผยโย่ลูบผมของนางเหยียดกายลุกขึ้นไม่นานเสียงประตูดังเอียดเวินหนิงไม่ได้สนใจคิดเพียงว่ายังไม่ถึงเวลาประชุมราชสำนักอีกทั้งวันนี้ฮ่องเต้เจียเหอเพิ่งกลับเมืองหลวงไม่ต้องประชุมราชสำนักเช้าทว่าคิดไม่ถึงหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเขากลับมาอีกครั้งเผยโย่กลับมาพร้อมน้ำอุ่นๆไม่รอเวินหนิงดึงสติกลับมาเขายกขาของนางขึ้นแล้วเช็ดให้พวงแก้มของเวินหนิงแดงเหมือนลูกพลับนางเตะเผยโย่โดยไม่รู้ตัวข้าจัดการเองเจ้ากะเผยโย่รีตาลงเสียงแหบพร่าเล็กน้อยยังมีเรี่ยวแรงหรือเวินหนิงชาไปทั้งศีรษะไม่มีแล้วเจ้ากะเขาอยากจะทำก็เชิญเขาทำตามสบายถึงอย่างไรเขาก็เห็นและสัมผัสทุกอย่างแล้วเวินหนิงพยายามขจัดความเขินอายของตนเองนี่คือชีวิตที่สองของข้าแล้วมีอะไรให้เขินอายกันกระมิดกระเมียนดัดจริตเวินหนิงหลับตาลงปล่อยให้เผยโย่ทำตามความต้องการหลังจากเช็ดเท้านางเสร็จเผยโย่เดินไปหยิบเสื้อผ้ามาแม้ฟ้ายังไม่สว่างแต่จุดตะเกียงในห้องแล้วเวินหนิงไม่อาจเปลือยกายต่อหน้าเผยโย่จริงๆนางคว้าเสื้อมาแล้วมุดตัวเข้าไปในผ้าห่มใส่เสื้อผ้าในผ้าห่มย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายสุดท้ายเผยโย่ดึงตัวนางออกมานั่งขัดสมาธิบนเตียงแล้วมัดผ้าผูกเอวให้นางนิ้วมือเรียวยาวขาวบริสุทธิ์คล้องผ้าผูกเอวผูกให้นางอย่างติดขัดเล็กน้อยบางครั้งยามผูกไม่สวยเขาจะผูกใหม่อีกหนทั้งสองอยู่ใกล้กันมากลมหายใจรินรดกันพวงแก้มของเวินหนิงร้อนเผาเล็กน้อยวันนี้ฝ่าบาทเสด็จกลับวังหลวงข้าจะไปเข้าเฝ้าเผยโย่ผูกผ้าให้นางอย่างไม่รีบร้อนขณะพูดอาจจะกลับค่อนข้างดึกเจ้าไม่ต้องรอข้าเจ้ากะเวินหนิงก้มหน้าลงมองเผยโย่ที่ผูกผ้าสวยและเก่งขึ้นข้าพอจะรู้แล้วว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังข้ามีเรื่องต้องหารือกับฝาบาทก่อนจึงจะเล่าให้เจ้าฟังได้ฝีมือของเซี่ยจังยวนหรือเจ้ากะเวินหนิงถามเผยโย่แปลกใจเล็กน้อยเห็นในความฝันหรือเวินหนิงสายหน้าข้าเพียงเดาเท่านั้นเผยโย่ผูกเส้นสุดท้ายเสร็จหัวเราะเบาๆสมกับเป็นหูหยินของแซ่เผยจริงๆเรือนร่างใช้งานได้ดีสมองดียิ่งกว่าเวินหนิงขณะที่เวินหนิงกำลังจะง้างมือขึ้นฟาดเขาเสียงเคาะประตูดังขึ้นกู้เฟยซื่อจือขอรับฝ่าบาทกลับถึงวังหลวงแล้วขอรับสั่งให้ท่านซื่อจือเข้าเฝ้าเวลานี้เนี่ยนะเวินหนิงมองข้างนอกครู่หนึ่งฟ้ายังไม่สว่างเผยโยกขมวดคิ้วเล็กน้อยปรับสีหน้านิดหน่อยพูดเสียงเรียบเตรียมรถม้าขณะพูดเขาห่มผ้าให้เวินหนิงน้ำเสียงอ่อนโยนยังเช้าอยู่เจ้าจะงีบอีกครู่หนึ่งหรือไม่หากไม่อยากให้หลิงหลานมารับใช้ประเดี๋ยวข้าตามหมัวมัวสองคนมาให้นิ้วมือเรียวยาวของเขาลูบใบหน้าของนางในตาสีนิลจับจ้องร่างบางเงียบไปชั่วขณะแววตานิ่งสงบของเขาดั่งฤดูใบไม้ผลิสะท้อนเงาคนตรงหน้าแววตาของเขาทำให้หัวใจของเวินหนิงแทบละลายจับมือเผยโย่ไม่อยากแยกจากเขานอนเถอะเผยโย่จับติ่งหูของเวินหนิงเบาๆลุกขึ้นกำลังจะเดินออกไปช้าก่อนเวินหนิงจับแขนเสื้อของเผยโย่ลุกขึ้นจากเตียง
วันนี้ตอนท่านคุยกับฝ่าบาทก็เช่นเดียวกันไม่ว่าฝ่าบาทจะพูดสิ่งใดท่านโปรดอ่อนโยนเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นบิดาของท่านผ่านไปหนึ่งคืนยังไม่มีความคืบหน้าใดๆคาดว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในตำหนักเฟิ่งอีฮองเฮาก็คงไม่เป็นไรเช่นกันเวินหนิงไม่แน่ใจว่าการที่ฮองเฮาปลอดภัยดีเช่นนี้ระหว่างเผยโย่กับฮ่องเต้เจียเหอจะมีปัญหาใดเกิดขึ้นหรือไม่แต่หลังจากกำชับเผยโย่แล้วนางก็สบายใจขึ้นเล็กน้อยเวินหนิงยังพูดไม่จบเผยโย่ประทับจุมพิษลงอย่างแผ่วเบาคุยกันแล้วไม่ใช่หรือว่าพวกเขาเป็นอย่างไรก็จะไม่นำมาใส่ใจมีเจ้าก็พอแล้วก็ได้นางคิดมากเกินไปเผยโย่ประทับจุมพิษอีกครั้งแล้วปล่อยเวินหนิงลงจัดแขนเสื้อและชายเสื้อของตนเองให้เรียบร้อยในตาสีนินยังคงจับจ้องนางหลังจากทำทุกอย่างเสร็จเขาโน้มตัวลงจูบหน้าผากของเวินหนิงเป็นครั้งสุดท้ายหันหลังเดินออกไปเมื่อเห็นว่าเผยโย่อารมณ์นะค่อนข้างดีเวินหนิงจึงวางใจแต่หลังจากนอนครู่หนึ่งสุดท้ายนางก็ตื่นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเรื่องเมื่อคืนทำให้ผ้าปูเปื้อนเป็นวงๆจึงคิดที่จะให้หลิงหลานนำไปทิ้งช่างบ้าไปแล้วกล่าวถึงองค์หญิงใหญ่วันนั้นในห้องพระหลังจากเผยโย่บอกความจริงกับนางแรกเริ่มนางไม่ได้รู้สึกอะไรคิดว่าเผยโย่มีหลักฐานเกี่ยวกับชาติกำเนิดที่แท้จริงของตนแล้วจึงมาถามนางแต่ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกผิดปกติคำพูดของเผยโย่คล้ายคาดเดาเรื่องนี้ได้แต่แรกอีกทั้งเขายังกล่าวอีกว่าพวกเขาทำเกินไปแล้วในอดีตเสี้ยนหนานจือสลับตัวลูกของตนทำให้เผยโย่ต้องตกกรรมลำบากเรื่องนี้นางทำเกินไปจริงๆแต่ฮ่องเต้เจียเหอไม่ทราบเรื่องแม้แต่น้อยการที่ตัดสินใจรับเผยโย่มาอยู่ที่จวนกัวกงก็มีแผนของเขาหลงหวาจึงสั่งให้คนของนางสืบเรื่องนี้ทันทีเมื่อสืบนางเพิ่งรู้ว่าก่อนหน้านี้หนึ่งวันเกิดเรื่องมากมายขึ้นหญิงที่เผยโย่เลี้ยงไว้ในอู่ถงถูกลอบสังหารเวินถิงชุนถูกลอบสังหารแม้กระทั่งบ้านว่างกุยที่เขาเคยเอ่ยกับนางครั้งหนึ่งเกือบถูกสังหารหมู่นางส่งจดหมายไปให้ฮ่องเต้เจียเหอทันทีเล่าเรื่องทุกอย่างเพื่อที่อีกฝ่ายจะได้เตรียมรับมือสำหรับฮ่องเต้เจียเหอเมื่ออ่านเนื้อความในจดหมายจะทนอยู่ที่วังตากอากาศต่อไปได้อย่างไรสั่งให้ฟั่นเฉิงเตรียมความพร้อมเดินเท้าเข้าเมืองหลวงกลางดึกแม้หิมะจะตกหนักก็ไม่หวั่นเกรงเมื่อกลับถึงวังหลวงไม่สนใจว่าฟ้าสว่างแล้วหรือยังรีบบอกให้ฟั่นเฉิงไปตามเผยโย่ที่จวนกัวกงเผยโย่ไม่ได้สวมชุดขุนนางเดินออกจากเรือนชิงหุยให้กู้เฟยไปกรมโยธาเพื่อลางานให้เขาหนึ่งวันวันหยุดของกู้เฟยสิ้นสุดวันนี้ดังนั้นเมื่อคืนเขาจึงรีบกลับมาจากภูเขาว่างกุยเพื่อเปลี่ยนเวรกับถูไปกู้เฟยไม่รู้ว่าเหตุใดฮ่องเต้เจียเหอจึงรับสั่งให้ซื่อจือเข้าเฝ้าแต่เช้าตรู่เช่นนี้แต่เมื่อได้ยินน้ำเสียงของซื่อจือก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นเรื่องสำคัญทั้งยังต้องใช้เวลานานกู้เฟยไม่กล้าถามได้แต่พยักหน้ารับคำสั่งทางด้านตำหนักฉินเจิ้งเวลานี้ฮ่องเต้เจียเหอกำลังโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเขาเพิ่งบอกให้ฟั่นเฉิงตามตัวเผยโย่หลังจากนั้นคนจากตำหนักเฟิ่งอีก็มารายงานว่าเมื่อคืนฮองเฮารับสั่งให้ซื่อจือเผยเข้าเฝ้าแต่ไม่ทราบรายละเอียดฮ่องเต้เจียเหอรู้ดีว่าหากตนไปหาเซียนหนานจือย่อมไม่อาจพูดคุยดีๆกับนางได้สุดท้ายจึงสั่งให้ซั่งหลิวมาเข้าเฝ้าซั่งหลิวที่นั่งคุกเข่าบนพื้นเล่าทุกอย่างไม่ถึงครึ่งหนึ่งฮ่องเต้เจียเหอก็ไม่อาจข่มความโมโหของตนได้แล้วฟาบาทฮองเฮาไม่มีทางเลือกจริงๆเพคะซั่งหลิวคือคนของตระกูลเซียที่ติดตามเซียนานจือเข้าวังหลวงความลับทุกอย่างของเซียนานจือนางเก็บเงียบมาโดยตลอดแม้กระทั่งสับเปลี่ยนทารกในอดีตตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นางไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวหากเป็นเมื่อก่อนบทสนทนาระหว่างเซียนหนานจือกับเผยโย่ในห้องน้ำชาแม้ฮ่องเต้เจียเหอจะประหารนางก็ไม่มีวันพูดแม้แต่คำเดียวทว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมซั่งหลิวรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่อาจปิดเงียบได้อีกทั้งระหว่างฮ่องเต้เจียเหอและเซียนหนานจือมีเรื่องขัดข้องใจกันแล้วขืนเป็นเช่นนี้ต่อไปสุดท้ายคนที่ลำบากก็คือฮองเฮาของนางด้วยเหตุนี้นางจึงเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฮ่องเต้เจียเหอฟังอย่างละเอียดรวมถึงเหตุผลในการทำเรื่องทุกอย่างของเซียนหนานจือซั่งหลิวก็ไม่ปิดบังอีกต่อไปฟาบาทเพคะนายท่านใช้ชีวิตตนเองในการบีบบังคับให้ฮองเฮาโยนความผิดทั้งหมดให้ฟาบาทแต่ฮองเฮารักฟาบาทมากแล้วนางจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้ากะฮองเฮาคิดอยู่นานกว่าจะตัดสินใจทำเช่นนี้อยากรับความผิดทั้งหมดไว้เพื่อไม่ให้นายท่านที่แก่ชราต้องรับโทษเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างฟาบาทกับองค์ชายเวลานี้ฮ่องเต้เจียเหอไม่อาจทนฟังอีกต่อไปตบโต๊ะเสียงหังหุบปากออกไปเดี๋ยวนี้
ผ่านมา23ปีแล้ว23ปีแต่ยังทำเช่นนี้นางไม่เคยเห็นเขาเป็นสามีที่พึ่งพาได้เมื่อ23ปีก่อนไม่เคยบอกเขาพรากลูกชายที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอไปจากเขา23ปีต่อมาเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้นางยังคงตัดสินใจโดยไม่แม้แต่จะหารือกับเขานางรับความผิดเพียงลำพังเช่นนั้นหรือหลังจากนั้นเล่าหวังให้เขาที่เป็นจักรพรรดิช่วยปิดบังความผิดหรือต้องการให้เขาเพิกเฉยต่อการสูญเสียของชีวิตเหล่านั้นกระทั่งฟั่นเฉิงมารายงานบอกว่าซื่อจือเผยรออยู่ข้างนอกห้องเต้เจียเหอข่มความขุ่นเคืองของตนเอาไว้เมื่อเผยโย่เดินเข้าตำหนักเขามาพร้อมกับไอเย็นของหิมะห้องเต้เจียเหอมองสีหน้านิ่งสงบของเขาความขุ่นเคืองในใจหายไปในชั่วพริบตาซู่จือไม่ต้องมากพิธีไม่รอเผยโย่ทำความเคารพห้องเต้เจียเหอลุกขึ้นยืนในตำหนักฉินเจิ้งบนโต๊ะมีกระดานหมากห้องเต้เจียเหอรับสั่งให้เผยโย่มาที่ตำหนักฉินเจิ้งหลายครั้งไม่ได้มาเพราะเรื่องงานเสมอมักจะให้เผยโย่เล่นหมากกับเขาแม้ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากอาจารย์ชื่อดังทว่าเผยโย่เดินหมากได้ดียิ่งนักฮ่องเต้เจียเหอชื่นชอบท่าทีของเผยโย่ตอนวางหมากมากมีความสง่าผ่าเผยและองอาจตามที่เซียหนานจือคาดคิดตอนแรกที่สืบรู้ชาติกำเนิดของเผยโย่เขารู้สึกผิดต่อลูกชายคนนี้มากแต่เมื่อได้ใกล้ชิดกับลูกชายคนนี้มากขึ้นทำความรู้จักมากขึ้นความชื่นชอบและเอ็นดูเปี่ยมล้นไปทั้งหัวใจจนไม่อาจซ่อนเร้นมาเดินหมากเป็นเพื่อนข้าหน่อยฮ่องเต้เจียเหอทำตัวเหมือนปกติบอกให้เผยโย่นั่งลงทั้งสองนั่งลงแล้วเริ่มเล่นอย่างไรก็ตามวันนี้แตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมาทั้งสองเดินหมากด้วยความเงียบปกติตอนเดินหมากฮ่องเต้เจียเหอมักจะชอบชวนเผยโย่คุยพูดคุยถึงหนังสือที่เผยโย่อ่านพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาเมืองหลวงพูดคุยมุมมองทางการเมืองรวมถึงเรื่องในราชสำนักอีกทั้งตอนคุยกับเผยโย่ฮ่องเต้เจียเหอไม่มีการวางมาดแม้แต่น้อยทุกครั้งที่คุยกันเผยโย่ตอนเหมือนครั้งแรกที่เจอกันในวันสอบหน้าพระที่นั่งพูดจาฉะฉานไม่ทะนงตนและไม่อ่อนน้อมจนเกินไปรักษามารยาทเป็นอย่างดีสิ่งที่ทำให้ฮ่องเต้เจียเหอคิดไม่ถึงก็คือแท้จริงแล้วเผยโย่รู้ชาติกำเนิดของตนแต่อีกฝ่ายกลับไม่แสดงออกแม้แต่น้อยความเงียบยังคงปกคลุมกระทั่งเดินหมากไป3เกมในที่สุดฮ่องเต้เจียเหอก็ตรัสขึ้นว่าซู่จือเจ้าเคยได้ยินมาบ้างหรือไม่ว่าในอดีตข้าขึ้นครองบัลลังก์ได้อย่างไรเผยโย่ละสายตาจากกระดานหมากพูดเสียงเรียบเรื่องของฝ่าบาทกระหม่อมไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์พะยะค่ะการที่เผยโย่ตอบเช่นนี้ไม่ทำให้ฮ่องเต้เจียเหอแปลกใจแม้แต่น้อยเขาพูดแม้ในอดีตข้าจะเป็นองค์รัชทายาทแต่พี่น้องทั้ง3คนล้วนจ้องขมวดข้าดั่งเสือมองเหยื่อตำแหน่งเจ้าของตำหนักบูนพาฮ่องเต้เจียเหอสวนลำบากยิ่งกว่าการเป็นจักรพรรดิกระทั่งวันที่ปฐมจักรพรรดิสวรรค์แม้องค์รัชทายาทจะมีอำนาจแข็งแกร่งทว่าวังหลวงยังคงตกอยู่ในความโกลาหลมีการก่อกบฏโชคดีที่อดีตแม่ทัพเซียหรือสมุราชเลขาธิการเซียในปัจจุบันนำทหารของเขาจัดการกบฏทั้งหลายจึงทำให้แคว้นต้าอินอยู่ในความสงบฮ่องเต้เจียเหอวางตัวเหมือนปกติที่คุยกับเผยโย่พูดพร้อมกับเดินหมากเพียงแต่หลังจากขึ้นครองบัลลังก์ชีวิตก็ไม่ง่ายดังที่คาดคิดตระกูลเซียหลงหวารวมถึงฮองเฮาทุกคนล้วนออกหักข้าฮ่องเต้เจียเหอวังหมากตรัสต่อดังนั้นตอนที่ข้าสืบรู้ชาติกำเนิดของเจ้าจึงไม่รีบร้อนรับเจ้ากลับเข้าวังหลวงส่วนหนึ่งเป็นเพราะบรรดาองค์ชายเติบโตกันแล้วหากมีองค์ชายที่เป็นโอรสของฮองเฮาปรากฏตัวขึ้นกระทันหันย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายชีวิตของเจ้าย่อมวุ่นวายไปด้วยแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือข้าอยากให้เจ้ามีชีวิตแตกต่างจากข้าสู้จือข้าหวังดีกับเจ้าข้าอยากให้เจ้ามีโอกาสในการเลือกเป็นเพียงซื่อจือจวนกัวกงมียศถาบรรดาศักดิ์คอยปกป้องร่วมกับได้รับของพระราชทานมากๆจากตนหากไม่มีความสนใจการเมืองย่อมใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยทำในสิ่งที่ตนต้องการหรือจะเป็นพวกคุณชายเสเพลก็ไม่เป็นไรเป็นขุนนางก็ดีถึงอย่างไรชีวิตนี้ก็ไม่มีเรื่องใดให้ทุกข์ใจหากอยากสร้างอำนาจในราชสำนักมีองค์หญิงใหญ่เป็นมารดามีจวนกัวกงคอยสนับสนุนหน้าที่การงานย่อมราบรื่นถึงขึ้นที่ว่าหากมีความทะเยอทะยานค่อยคิดหาวิธีรับเผยโย่กลับตำหนักบูรพาก็ได้เผยโย่ชะงักมือเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองฮ่องเต้เจียเหอเขาไม่เคยคิดว่าการที่ฮ่องเต้เจียเหอส่งตนไปจวนกัวกงเพราะตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้แต่ข้ายิ่งเห็นเจ้าก็ยิ่งเอ็นดูยิ่งพบเจอเจ้าก็ยิ่งอยากได้ยินคำว่าเสด็จพ่อจากเจ้าจึงอยากให้เจ้ากับเจาะเหอแต่งงานกันข้าคิดว่าแม้เจ้าจะแต่งงานกับเจาะเหออยากจะขึ้นครองบัลลังก์ก็ใช่ว่าจะไม่มีหนทางในทางตรงกันข้ามหากข้าให้เจ้ากลับมาแต่แรกเช่นนั้นสู้จือเจ้าย่อมไม่มีทางเลือก
ฮ่องเต้เจียเหอทอดพระเนตรเผยโย่ซู่จือนี่คือความเห็นแก่ตัวของข้าตำหนักฉินเจิ้งจุดอัมพันทะเลบวกกับพื้นอุ่นที่ถูกจุดไว้ทำให้กลิ่นของอัมพันทะเลหอมอบอวลทั่วทั้งตำหนักฮ่องเต้เจียเหอแง้มหน้าต่างเล็กน้อยลมด้านนอกพัดผ่านเข้ามาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นข้าเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพ่อของแผ่นดินฮ่องเต้เจียเหอหลุบพระเนตรลงข้าต้องคิดเผื่อลูกชายของตนเองยิ่งต้องคิดเผื่อพระศกนิกรต้าอินคล้ายเผยโย่รู้ว่าฮ่องเต้เจียเหอจะตรัสอะไรต่อเขาหยิบเบี้ยดำขึ้นมาพักมือไว้บนที่เก็บเบี้ยสถานการณ์ในตอนนี้เจ้าเห็นแล้วไม่พูดถึงชูเซวินชูเหลิงสุขภาพไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กเกรงว่าจะจากโลกนี้ไปก่อนข้าเสียอีกชูเยี่ยเพิ่งอายุ4ขวบส่วนชูหังฮ่องเต้เจียเหอหัวเราะจิตใจเหี้ยมโหดยิ่งกว่าชูเซวินเสียอีกแคว้นต้าอิ้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีเวลานี้เจริญรุ่งเรืองให้ค่ายกอบันลังแก่คนที่จิตใจเหี้ยมโหดเนี่ยนะฮ่องเต้เจียเหอวางเบี้ยลงบนกระดานเงยพระพักขึ้นสีพระพักทั้งเคร่งขรึมและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันซู่จือเรียกเสด็จพ่อสักครั้งสี่ลูกจบตอนที่187ตอนที่188แค่ลองใจเท่านั้นเผยโย่หลุบตาลงขนตางอนยาวปิดบังเปลือกตาความเงียบปกคลุมตำหนักฉินเจิ้งชั่วขณะเดินหมากไปสามกระดานท้องฟ้าด้านนอกสว่างจ้าแล้วแสงแดดสาดส่องเข้ามาวังหลวงยามเช้าตรู่เต็มไปด้วยเสียงนกร้องทำให้ภายในตำหนักเงียบเป็นพิเศษนานพักใหญ่เผยโย่วางเบี้ยในมือยกมุมปากขึ้นฝ่าบาทพูดเป็นเล่นพะยะค่ะน้ำเสียงของเขานิ่งสงบฮ่องเต้เจียเหอทอดสายพระเนตรไปที่เผยโย่พระโอษฐ์ขยับเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตรัสสิ่งใดฝ่าบาทกระหม่อมมาในวันนี้เพราะเรื่องอื่นพะยะค่ะเผยโย่เงยหน้าขึ้นแววตาของเขาใช้ความเย็นชาฮ่องเต้เจียเหอชะงักเล็กน้อยคว้าเบี้ยขาวที่เขาเพิ่งวางขึ้นมาก่อนเจ้าจะมาที่นี่ข้าได้เรียกตัวซังหลิวจากตำหนักเฟิ่งอีมาแล้วฮ่องเต้เจียตรัสพูดเช่นนี้เผยโย่จึงไม่ได้พูดอะไรอีกเกมหมากดำเนินต่อไปกระทั่งเบี้ยวางเกือบเต็มกระดานจำนวนเบี้ยดำและเบี้ยขาวสูสีเข้าสู่สถานการณ์ตึงเครียดฮ่องเต้เจียเหอทรงหยิบเบี้ยขาวขึ้นมาหนึ่งเบี้ยแต่ไม่ได้วางลงซู่จือเจ้าเคยสงสัยในตัวข้าหรือไม่เผยโย่ไม่กลัวคนตรงหน้าแม้แต่น้อยใช่พะยะค่ะลองเล่ามาสิทหารรักษาพระองค์ที่หลิงหนานได้รับคำสั่งจากฝ่าบาทเหตุใดจึงไม่ใช่ฮองเฮาฮองเฮาเผยโย่หัวเราะมีความเศร้าเล็กน้อยฮ่องเฮารู้มานานแล้วว่ากระหม่อมอยู่หลิงหนานทั้งยังรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของกระหม่อมมานานแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะทรงกริ้วเช่นนั้นเสี้ยหนานจือตามหาเขาจนเจอเช่นนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเสี้ยหนานจือจะไม่ทราบเรื่องนางเพียงไม่ไถ่ถามก็เท่านั้นขอบพระเนตรของฮ่องเต้เจียเหอแดงเล็กน้อยข่มความรู้สึกของตนเองตรัสถามแล้วเหตุใดจึงตัดข้าออกจากคนที่เจ้าสงสัยฟาบาทใครอยากจะสังหารผู้ใดฮ่องเฮาไม่จำเป็นต้องรับโทษแทนพะยะค่ะยิ่งไปกว่านั้นเผยโย่เม้มริมฝีปากไม่ได้พูดต่อฮ่องเต้เจียเหอหัวเราะในลำคอข้าโง่เขลาเองสู้จือฉลาดหลักแหลมแล้วจะหลงกลง่ายๆได้อย่างไรความหมายของฝ่าบาทคือคนที่ทำเรื่องทั้งหมดนี้เจตนาป้ายสีฝ่าบาทเช่นนั้นหรือพะยะค่ะพระสวนของฮ่องเต้เจียเหอปกคลุมด้วยความเหี้ยมโหดสู้จือเป็นคนฉลาดเจ้าน่าจะเดาได้แล้วใช่ไหมว่าเป็นฝีมือใครแววตาของเผยโย่ฉายความคมเฉียบพระสวนของฮ่องเต้เจียเหอเลือนหายสีพระพักฉายความจนปัญญาตลอดหลายปีมานี้เขาคิดอย่างดื้อดึงว่าการตายของหนานถือเป็นฝีมือของข้าแม้กระทั่งลูกอีกคนที่ป่วยตายเขาก็คิดว่าเป็นฝีมือของข้าเขาคิดว่าข้าไม่อาจยอมรับตระกูลเสี้ยไม่อาจทนเห็นเสี้ยหนานถือมีอำนาจจึงส่งเขาไปประจำการที่หนานเจียงและเป่ยเจียงทั้งยังคิดว่าข้าทอดทิ้งเสี้ยหนานฉือในสงครามทำให้เขาต้องตายในสงครามอำนาจของตระกูลเสี้ยในอดีตนั้นยิ่งใหญ่ชื่อเสียงของเสี้ยหนานฉือไม่น้อยไปกว่าเขาที่เป็นฮ่องเต้แต่ในตอนนั้นเพราะได้อำนาจของตระกูลเสี้ยช่วยสนับสนุนทำให้เขาขึ้นครองบัลลังก์ได้อย่างราบรื่นเสี้ยหนานฉือเป็นน้องชายสายเลือดเดียวกับเสี้ยหนานจือทั้งยังเป็นคนที่โตมาพร้อมกับเขาแม้เขาคิดอยากจะกำจัดอำนาจของตระกูลเสี้ยแต่ไม่มีเหตุผลใดให้เขาทำเรื่องเลวทรามเช่นนี้ฮ่องเต้เจียเหอถอนพระปัสสาสะเขาอายุมากแล้วบวกกับเสียลูกชายไปจิตใจกระทบกระเทือนอย่างหนักนอกจากนี้ถึงอย่างไรเขาก็เป็นพ่อตาของข้าข้าย่อมไม่ได้ถือสาเขาซู่จือข้าคิดไม่ถึงว่าเขาจะพุ่งไปที่เจ้าแทน
มาร์กเดินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วขอเพียงวางเบี้ยสีดำลงก็กินเบี้ยสีขาวทั้งหมดได้แต่เผยโยกลับนั่งนิ่งจับเบี้ยวในมือแน่นข้าเพิ่งรู้จักปากซังหลิววันนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาตามสืบเรื่องของเจ้าได้เค้นถามชาติกำเนิดของเจ้ากับฮองเฮาแล้วคาดว่าน่าจะตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็มีความคิดอยากให้เราแตกหักกันเพื่อบรรเทาความแค้นในใจเขาได้หลังจากเหตุการณ์โรคระบาดในหลิงนานเขากับเจ้าสนิทสนมกันมากขึ้นเชิญชวนเจ้าไปที่จวนบ่อยครั้งเจ้าน่าจะรู้จักนิสัยของเขาเป็นอย่างดีเขามากความสามารถในด้านบุญและบูถึงขั้นพูดตอบโต้อดีตราชครูได้ทั้งยังนำทัพทหารในการทำสงครามถือเป็นหัวหน้าตระกูลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในรอบร้อยปีของตระกูลเซี่ยทั้งยังเป็นหัวหน้าตระกูลที่มีอำนาจที่สุดเป็นหัวหน้าตระกูลที่ดื้อรั้นที่สุดเขาชอบที่จะควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องในราชสำนักหรือว่าทายาทของตนเขาใช้ชีวิตของตนเองใช้เกียรติของตระกูลเซี่ยบีบให้ฮองเฮาโยนความผิดทุกอย่างให้ข้าสุดท้ายฮ่องเต้เจียเหอยังคงเข้าข้างเซี่ยหนานจือแม้เบื้องหน้าจะมีปัญหากันอย่างไรแม้จะโมโหที่ในอดีตนางส่งตัวเผยโย่ออกนอกวังหลวงอย่างไรแต่สุดท้ายเมื่อพูดคุยกับเผยโย่คำพูดทุกอย่างของเขายังคงเข้าข้างเซี่ยหนานจือไม่อยากให้เผยโย่เกลียดชังผู้เป็นมารดาแต่เผยโย่กลับเพียงยิ้มแห้งตั้งแต่เล็กจนโตหวังฝูทำให้เขาเผยโย่ได้เรียนรู้ว่าสามัญชนและขุนนางแตกต่างกันบรรดาขุนนางคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอยู่เหนือผู้คนการที่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งอยากเป็นขุนนางเป็นเรื่องที่ยากมากชีวิตของพวกเขาก็ไร้ค่าไม่แตกต่างจากต้นหญ้าถูกเหยียบย่ำอย่างง่ายดายเผยโย่เติบโตมาในครอบครัวธรรมดาย่อมเห็นและสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตนเองเขารู้ดีว่าความแตกต่างระหว่างชาวบ้านกับขุนนางเป็นอย่างไรแต่เพราะพรสวรรค์ของเขาทำให้ชีวิตของเขาราบรื่นความรู้สึกต่อเรื่องนี้จึงไม่ได้ลึกซึ้งเท่าใดนักในทางตรงกันข้ามเมื่อย้ายกลับเข้าจวนกัวกงเห็นการกระทำขององรุ่ยและองชายสี่ฟังเหตุจูงใจในการทำเรื่องทั้งหมดของเซี่ยจังยวนทำให้เผยโย่รู้สึกตลกยิ่งนักแค่โยนความผิดเท่านั้นเพื่อทำลายความสัมพันธ์พ่อลูกใช้วิธีเหี้ยมโหดและต่ำช้าถึงขั้นสังหารคนบริสุทธิ์หากไม่ใช่เพราะวันหนิงยื่นมือมาช่วยหากไม่ใช่เพราะองครักษ์รับไปทันเวลาสองสามีตระกูลหวังชีวิตนับร้อยในบ้านว่างกุยย่อมตายแค่เพราะความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองเรื่องนี้น่าขันยิ่งกว่าตอนที่ฟังเซียหนานจือพูดความจริงเรื่องสลับลูกและการฆาตกรรมต่อเนื่องเสียอีกเผยโย่วางเบี้ยในมือลงไม่คิดที่จะเล่นจบเกมทั้งยังไม่คิดที่จะอยู่ต่อทางด้านฮ่องเต้เจียเหอยังคงตรัสไม่หยุดเขาเลือกที่จะให้ฮองเฮาป้ายสีข้าวเวลานี้น่าจะเพราะเห็นว่าชูเซวินไร้ความสามารถชูหังไม่มีอนาคตเหลือเจ้าเพียงคนเดียวที่มีความสามารถอยากทำลายความสัมพันธ์ของเราพ่อลูกองครักษ์รักษาจวนจิงจีอิงทหารรักษาพระองค์ข้ายอมรับว่าเป็นคนส่งทหารรักษาพระองค์ไปหลิงหนานเรื่องนี้ข้าไม่มีอะไรจะโต้แย้งแม้จะโต้แย้งแต่เจ้าย่อมไม่เชื่อฮ่องเต้สายพระพักแล้วยิ้มเจือนๆลำบากเขาแล้วที่ต้องคิดแผนการร้ายเช่นนี้เผยโย่กลับชะงักกระทันหันความหมายของฝ่าบาทคือใต้เท้าเซี่ยรู้แต่แรกแล้วว่าองค์ชายสี่ไม่เป็นที่ยอมรับไม่มีทางขึ้นครองบัลลังก์เช่นนั้นหรือพะยะค่ะฮ่องเต้เจียเหอหัวเราะเยาะตนเองข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรแม้เขาถอนตัวจากการเมืองแล้วแต่ในราชสำนักมีคนกว่าครึ่งที่เป็นคนของเขาเรื่องชั้นต่ำที่ชูหังทำเกรงว่าเขาจะรู้มากกว่าข้าเสียอีกผิวขาวของเผยโย่ซีดขาวกว่าเดิมแววตานิ่งสงบของเขาใช้ความกระวนกระวายไม่สิเผยโย่เข้าใจมาโดยตลอดว่าแม้เซี่ยจังยวนจะเป็นคนทำเรื่องเลวร้ายทั้งหมดแต่แค่เพียงตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเซี่ยหนานจือทำเพื่อปกปิดความผิดแต่เซี่ยจังยวนทำทั้งหมดเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของตนกับฮ่องเต้เจียเหอเท่านั้นคู่สามีภรรยาตระกูลหวังฟั่นอิงอิงบ้านว่างกุยมองจากเบื้องหน้าแล้วล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาการลงมือกับพวกเขาเป็นเรื่องสมเหตุสมผลแต่เวินถิงชุนเล่าหากครั้งแรกที่ลอบทำร้ายเวินถิงชุนเพื่อฆ่าปิดปมาร์กเพื่อไม่ให้เขาเวินถิงชุนพูดเรื่องเลวร้ายในอดีตที่เซี่ยหนานจือทำกลายเป็นจุดอ่อนของตระกูลเซี่ยในการรับมือกับอ๋องรุ่ยและชูหังแต่เวลานี้อ๋องรุ่ยถูกเนรเทศไปแล้วชูหังเป็นเพียงคนไม่มีความสามารถคนหนึ่งเท่านั้นฮ่องเต้เจียเหอเมตตาตระกูลเซี่ยมาโดยตลอดไม่เคยเอาผิดเซี่ยหนานจือถึงขั้นจะเปิดเผยชาติกำเนิดของตนให้ทุกคนรู้แล้วเหตุใดจึงต้องลอบสังหารเวินถิงชุนด้วยเผยโย่ลุกขึ้นยืนกระหม่อมมีบางสิ่งที่ต้องสสางขอตัวก่อนพะยะค่ะฝ่าบาทโปรดอภัยพูดจบไม่รอฮ่องเต้เจียเหออนุญาตเผยโย่ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปแค่ลองใจเท่านั้นการลอบสังหารเวินถิงชุนไม่ใช่การฆ่าปิดปากแต่เป็นการลองใจลองใจว่าเขาให้ความสำคัญกับพ่อตาหรือไม่ให้ความสำคัญกับเวินหนิงหรือไม่
แผนการของเขาวางแผนมานานเกือบ3ปีไม่มีทางฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่เซียหนานจืออย่างแน่นอนเขาเหลือเบี้ยตัวสุดท้ายเอาไว้เผยโย่สาวเท้าเดินออกจากวังหลวงเมื่อคืนเขาไปเจอเซียหนานจือเซียจังยวนไม่มีทางไม่รู้เรื่องนี้อีกทั้งน่าจะรู้แล้วว่าเซียหนานจือเลือกที่จะตัดสินใจอย่างไรเช้าวันนี้เขามาเข้าเฝ้าฮ่องเต้เป็นไปไม่ได้ที่เซียจังยวนจะไม่รู้เซี่ยจังยวนจะฉวยโอกาสลงมือก่อนที่เผยโย่จะรู้เรื่องทั้งหมดก่อนที่เขาจะรับมือทันกู้เฟยไปกรมโยธาเพื่อลางานให้เผยโย่จากนั้นกลับมาที่หน้าวังหลวงนั่งรอซื่อจือของตนที่รถม้าเหมือนที่เคยเดิมทีคิดว่าอย่างน้อยต้องรอถึงเที่ยงวันก่อนซื่อจือจะมาทว่าคิดไม่ถึงเพิ่งผ่านยามซื่อไปไม่นานเห็นท่านซื่อจือของตนออกมาจากวังหลวงไม่รู้ว่าซื่อจือคุยอะไรกับฝาบาทบ้างสีหน้าซีดขาวทั้งยังดูกระวนกระวายไม่รอกู้เฟยเดินเข้าไปถามเผยโย่กระโดดขึ้นรถม้ากลับจวนเร็วเข้าเดิมทีว่าหนิงตั้งใจจะงีบอีกครู่หนึ่งเมื่อคืนนางไม่ได้นอนทั้งคืนวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าอีกรวมๆแล้วเมื่อคืนนางนอนไม่ถึง2ชั่วยามทว่าชั่วขณะหนึ่งนางกลับนอนไม่หลับไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไรภาพตรงหน้ามีแต่เผยโย่นางจึงตื่นนอนแล้วถักเสื้อกันหนาวให้เผยโย่ต่อหากไม่รีบถักให้เสร็จก็จะล่วงเลยฤดูเหมันแล้วเวินหนิงนั่งอยู่คนเดียวนานครึ่งชั่วยามกว่าหลิงหลานจะมาไม่รู้ว่าหลิงหลานเป็นอะไรพวงแก้มของนางแดงระเรื่อหลิงหลานเจ้าหยิบอันนั้นไปทิ้งให้หน่อยสิไม่เอาไปเผาดีกว่าเวินหนิงหาข้ออ้างให้ตนประจวบเหมาะจะได้ละลายหิมะข้างนอกผ้าปูที่นอนเปื้อนอะไรหากมีคนพบเห็นเข้าย่อมต้องรู้แน่นอนว่านางกับเผยโย่เพิ่งร่วมหอกันหลิงหลานไม่กล้าถามมากหอบผ้าทั้งหมดออกไปข้างนอกไม่นานเวินหนิงเห็นด้านนอกมีควันขมงนางพยักหน้าด้วยความพอใจแค่เมื่อคืนครั้งเดียวเท่านั้นต่อไปนี้นางไม่มีทางตามใจเผยโย่เช่นนี้อีกนั่งเย็บกระดุมเสื้อนานอีกครึ่งชั่วยามในที่สุดเวินหนิงก็เริ่มรู้สึกง่วงแล้วนางตั้งใจจะไปงีบครู่หนึ่งทว่ายังไม่ได้ถอดเสื้อหลิงหลานก็เข้ามาพร้อมจดหมายจากต้วนหรูซวงชวนนางไปดื่มน้ำชาที่หอลั่วเซวีนนางกับต้วนหรูซวงเขียนจดหมายหากันเป็นครั้งคราวต้วนหรูซวงไม่รู้หนังสือย่อมเขียนหนังสือไม่เป็นโดยมากล้วนให้คนอื่นช่วยเขียนด้วยเหตุนี้แม้ไม่คุ้นเคยกับลายมือในจดหมายเวินหนิงก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดอีกทั้งหอลั่วเซวีนก็เป็นสถานที่ที่นางกับต้วนหรูซวงชอบนัดเจอกันเวินหนิงจึงไม่เฉลียวใจต้วนหรูซวงเป็นฝ่ายชวนโดยทั่วไปคือมีเรื่องต้องการปรึกษาเวินหนิงจึงไม่งีบแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าและออกจากจวนโดยใช้ประตูทางที่สบูนพาจวนกัวกงอยู่ห่างจากหอลั่วเซวีนไม่มากนักทั้งสองแต่งกายเป็นบุรุษย่อมไม่ได้นั่งรถม้าไปวันนี้ท้องฟ้าจำใจออกมาเดินเล่นก็ดีเหมือนกันคิดไม่ถึงเมื่อเดินเข้าไปในตรอกซอยที่คนไม่พลุ่งพล่านกลับมีกลุ่มคนปรากฏตัวหมายจะจับตัวพวกนางหลิงหลานไหวตัวเร็วยืนป้องเวินหนิงทันทีแต่กลับถูกอีกฝ่ายผลักทิ้งอย่างไม่ใยดีเวินหนิงยังไม่ทันตั้งสติไม่ทันส่งเสียงเรียกสือลิ้วปรากฏตัวออกมาอย่างรวดเร็วฮูหยินรีบกลับจวนเร็วขอรับตามด้วยเสียงนกหวีดเวินหนิงไม่กล้ารอช้ารีบวิ่งในทันควันได้ยินเสียงต่อสู้ดังมาจากด้านหลังเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่หลิงหลานหลิงหลานน่าจะไม่เป็นไรชายชุดดำห้าหกคนลำพังสือลิ้วเพียงคนเดียวไม่อาจรับมือได้แต่เสียงนกหวีดเมื่อครู่น่าจะเรียกองครักษ์ที่อยู่ใกล้เคียงถ่วงเวลาได้ครู่หนึ่งใครจะจับตัวนางโชคดีที่พวกนางออกมาไม่ไกลจากจวนกัวกงนักเมื่อกลับถึงจวนนางน่าจะปลอดภัยแล้วเวินหนิงรีบวิ่งอีกไม่ไกลก็ถึงจวนกัวกงแล้วแต่ความเจ็บกลับแผ่ซ่านมาจากท้ายทอยภาพตรงหน้ามืดลงสติของนางก็หายไปพร้อมๆกันจบตอนที่188ตอนที่189แค่เจ้าไม่กล้าเดิมพันเท่านั้นเซี่ยจังยวนกำลังชงชาในศาลาหิมะตกหนักตลอดทั้งคืนเช้าวันนี้อากาศเริ่มกลับมาสดใสเป็นเรื่องยากที่ริมทะเลสาบจะไม่มีลมน้ำในทะเลสาบเกาะตัวเป็นน้ำแข็งแสงแดดส่องกระทบทว่าไม่มีทีท่าจะละลายเมื่อก่อนสภาพอากาศเช่นนี้เขาย่อมฝึกหอกกับเซี่ยหนานฉือฤดูเหมันที่อากาศหนาวเย็นพวกเขาจะฝึกวิชาหอกจนเหงื่อท่วมต่อแล้วดื่มกันอย่างครื้นเครงทว่าตอนนี้ร่างกายของเขาไม่เหมือนอดีตแล้วไม่อาจกวาดแกว่งหอกดังเดิมทั้งไม่มีใครฝึกวิชาหอกไปพร้อมกับเขาไม่เพียงไร้คนฝึกวิชาหอกแม้กระทั่งคนที่ดื่มน้ำชาร่วมกันก็ยังไม่มีเซี่ยหนานจือชงชาเก่งก่อนแต่งงานออกเรือนชาทั้งหมดในห้องของเขาล้วนมาจากเซี่ยหนานจือเมื่อครูซังหลิวมาร้องห่มร้องให้ต่อหน้าเขานายท่าน
นายท่านโปรดอย่าบีบบังคับฮองเฮาเลยเจ้ากะซังหลิวไม่ใช่เด็กน้อยในอดีตที่คอยติดตามเซี่ยหนานจืออีกแล้วนั่งอยู่วังหลวงมานานหลายปีมีสง่าราศีดั่งเช่นคนในวังหลวงควรมียามร้องให้ยังคงความงดงามเมื่อคืนฮองเฮาและนายน้อยคุยกันเสร็จฮองเฮาไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนไม่ง่ายเลยกว่าจะนอนหลับเมื่อครู่ตอนบ่าวเก็บกวาดโต๊ะเครื่องแป้งบ่าวเห็นซังหลิวหยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกมาหรือจะเรียกว่าจดหมายลาตายก็ได้น้ำเดือดแล้วแต่เซี่ยจังยวนไม่ได้สนใจเขาเปิดจดหมายลาตายแล้วอ่านอาวิผิดต่อตระกูลเซี่ยผิดต่อโย่เอ๋อติดหนี้บุญคุณท่านมากมายขอชดใช้ในชาติหน้านามของฮ่องเต้เจียเหอคือฉู่อวีไม่ถูกเรียกเช่นนี้มานานหลายปีแล้วสาเหตุเป็นเพราะเมื่อคืนนางแบกรับความผิดทั้งหมดตั้งใจที่จะตายเพื่อชดใช้ความผิดคิดไม่ถึงว่าจะทำให้นางกดดันถึงขั้นนี้เซี่ยจังยวนเผาจดหมายทิ้งเปลวไฟลุกโชนค่อยๆกลืนกินจดหมายตอนแรกที่ทราบเรื่องเผยโย่เซี่ยจังยวนโมโหมากองชายที่ถือกำเนิดจากฮองเฮาด้วยตำแหน่งของตระกูลเซี่ยในอดีตด้วยความรักที่ฮ่องเต้มีต่อเซี่ยหนานจือย่อมแต่งตั้งให้เป็นองชายราชทายาทอย่างแน่นอนสูงศักดิ์กว่าใครๆคนหนึ่งเป็นถึงสมุหราชเลขาธิการคนหนึ่งเป็นถึงฮองเฮาคนหนึ่งเป็นถึงแม่ทัพทหารมหากทายาททระกูลเซี่ยได้เป็นองค์ชายราชทายาทเช่นนั้นจะมีใครขวางเซี่ยจังยวนได้อีกแต่ลูกสาวผู้โง่เขลาของเขากลับส่งตัวเผยโย่ออกไปเงียบๆไม่ให้ใครรู้แล้วยังทำให้องค์หญิงเจาะเหอได้รับความรักความโปรดปรานมานานหลายปีเป็นเรื่องที่น่าขันเสียจริงแต่หลังจากเปลวไฟแห่งความโมโหมอดดับลงในฐานะหัวหน้าตระกูลเซี่ยเขาจำต้องคิดเผื่อตระกูลเซี่ยเผยโย่ในตอนนี้ไม่เหมือนในอดีตอำนาจของตระกูลเซี่ยก็ไม่เหมือนวันหากเขาปล่อยข่าวเรื่องเซี่ยหนานจือสลับตัวโอรสทำให้นางถูกลงโทษทำให้ตระกูลเซี่ยได้รับโทษถึงเวลานั้นก็จะเป็นจุดจบของตระกูลเซี่ยด้วยเหตุนี้สิ่งแรกที่เขาตัดสินใจจึงคือการกำจัดคู่สามีภรรยาตระกูลหวังเมื่อครั้นตอนที่เซี่ยหนานจือให้คนส่งเผยโย่ไปหลิงหนานเดิมทีนางวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคิดไม่ถึงว่าชายแดนหลิงหนานจะเกิดความวุ่นวายทั้งยังมีโรคระบาดรุนแรงในตอนนั้นระยะเวลาไม่ถึงครึ่งปีคนที่อารักขาความปลอดภัยของเผยโย่ไปหลิงหนานขาดการติดต่อคู่สามีภรรยาตระกูลหวังกล่าวว่ารับเผยโย่ไปเลี้ยงตอน4 ขวบผู้ใดจะรู้ว่าปิดบังความลับใดไว้หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นการถูกชาวบ้านยากจนเก็บไปเลี้ยงเช่นนั้นสำหรับเผยโย่ไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่อย่างใดความตายต่างหากที่จะทำให้ผู้คนลืมเรื่องนั้นหลังจากนั้นแน่นอนว่าคือการกำจัดเวินถิงชุนภายใต้การเค้นถามของเขาสุดท้ายเซี่ยหนานจือยอมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนางปล่อยให้ขุนนางที่เห็นคนอุ้มโอรสน้อยออกจากวังหลวงมีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้ทั้งยังปล่อยให้เขาเป็นถึงขุนนางขั้นที่4สังกัดหงหลู่ซื่อเขามีความคิดเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะเป็นตอนที่เผยโย่กลับมารายงานผลงานของเขาเรื่องการสร้างสำนักศึกษาที่เจียงหนานกระมังวันนั้นเขาไปหาเซี่ยหนานจือที่วังหลังพอดีเมื่อออกมาเขาเห็นฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่แอบยืนมองเผยโย่ที่หน้าตำหนักฉินเจิ้งแววตาของฮ่องเต้เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจเต็มไปด้วยความหวังวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนมีดแทงลงมากลางอกครั้งหนึ่งเขาก็เคยมองเซี่ยหนานจือแบบนั้นเหมือนกันลูกชายของเขาทำสงครามตั้งแต่อายุ15อายุ17ได้สร้างคุณงามความดีอายุ19ได้เลื่อนขั้นให้เป็นแม่ทัพทหารม้าทุกคนต่างบอกว่าเขาเซี่ยจังยวนคือหัวหน้าตระกูลเซี่ยที่ประสบความสำเร็จที่สุดในรอบ100 ปีแต่เขากลับไม่คิดเช่นนั้นนั้นชื่อของเขาไม่ว่าจะด้านบุญหรือบูวิชาหอกล้วนเหนือกว่าเขาอายุ3ขวบแต่งบทกวีอายุ7ขวบเขียนเรียงความหักสอบคัดเลือกขุนนางคาดว่าคงไม่ได้ไปกว่าบรรดาจองหวนเขาถึงขั้นนำกองทัพตระกูลเซี่ยฆ่าล้างศัตรูเซี่ยหนานชื่อต่างหากที่เป็นความหวังของตระกูลเซี่ยทว่าดวงดาวที่เปล่งประกายดวงนี้กลับมอดดับในวัย25 ปีทำสงครามนานนับ10 ปีเขาไม่ได้แต่งงานต้องตายอย่างเดียวดายในสงครามเป่ยเจียงเซี่ยจังยวนคับแค้นใจยิ่งนักอยู่เจียงหนานก็ดีอยู่แล้วเหตุใดต้องยกย้ายเขาไปประจำเป่ยเจียงด้วยทั้งที่สงครามนั้นเป็นฝ่ายชนะอย่างชัดเจนเหตุใดหนานชื่อของเขาจึงตายที่นั่นเป็นฝีมือของฮ่องเต้อย่างแน่นอนฮ่องเต้เป็นคนวางแผนการทั้งหมดตระกูลเซี่ยอำนาจยิ่งใหญ่ฮ่องเต้ย่อมหวั่นเกรงเขาจะปล่อยให้ตระกูลเซี่ยมีหัวหน้าตระกูลที่มากฝีมือยิ่งกว่าเซี่ยจังยวนคนนี้ได้อย่างไรเซี่ยจังยวนมั่นใจมากหนานชื่อที่ชนะสงครามนับครั้งไม่ถ้วนจะตายในสงครามเล็กๆนั้นได้อย่างไรต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด
แต่เวลานี้คนที่วางแผนพรากชีวิตนานชื่อกลับเจอตัวลูกชายมากความสามารถที่หายสาบสูญนานปีเขาไม่คัดค้านที่จะให้เผยโย่เป็นองค์ชายรัชทายาทแต่หากคิดอยากจะให้พ่อลูกรักกันนั้นเป็นไปไม่ได้เขาจะทำให้สองพ่อลูกแตกหักกันเป็นศัตรูกันด้วยเหตุนี้เขาจึงตามหาเสี่ยวหย่าและสืบเรื่องบ้านว่างกุยครอบครัวและคนที่รักตายด้วยน้ำมือของฮ่องเต้เจียเหอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกย่อมแตกหักถือเป็นการแก้แค้นให้กับเซียหนานฉือเพียงแต่เขาคิดไม่ถึงว่าเรื่องเล็กเพียงแค่นี้จะควรฆ่าให้เซียหนานจือกระโจนเข้าหาความตายทำให้เขารู้สึกว่าตนทำผิดบาปยิ่งนักคิ้วขาวโพลนของเซียจังยวนขยับเล็กน้อยเขาโยนใบชาลงไปในน้ำเดือดเซียจังยวนเป็นคนมีความรู้และความสามารถแต่เขาไม่ใช่คนพิถีพิถันเขาไม่ให้ความสำคัญกับการชงชาว่าต้องชงอย่างไรจึงจะหอมกรุ่นขอเพียงมีชาให้ดื่มสักกาก็พอแล้วเช่นเดียวกับรูปแบบการทำงานของเขาขอเพียงได้ตามเป้าหมายของตนก็พอแล้วทางเซียหนานจือล้มเหลวเขาย่อมมีวิธีการอื่นเมื่อวันซื่ออันหนิงตายด้วยน้ำมือของเขาแม่ฮ่องเต้เจียเหอจะไม่ได้สังหารนางด้วยตนเองแต่ก็เป็นต้นเหตุทำให้นางถูกสังหารเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองพ่อลูกย่อมมีปมที่ไม่อาจแก้ได้พวกเขาย่อมไม่มีความสุขเสี้ยจังยวนเทน้ำชาอากาศหนาวเย็นเวลาไม่นานความร้อนของชาก็ลดลงเขาจิบน้ำชาขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ชุ่มคอสักนิดไม่รู้ว่าทักษะการชงชาของเวินซื่ออันหนิงเป็นอย่างไรเมื่อถึงเวลานั้นออกเดินทางด้วยกันย่อมต้องให้นางปรนนิบัติรับใช้เขาเมื่อดื่มน้ำชาไปครู่หนึ่งร่างใหญ่เดินบนถงทางเดินด้วยความรีบร้อนมาถึงเขาก็คุกเข่าลงนายท่านขอรับมั่วเซวินทำพลาดขอรับในเวลาเดียวกันรถมาบนถนนฉางอันหยุดลงกระทันหันกู้เฟยกระชากเชือกอย่างแรงมองสือลิ้วที่เหงื่อท่วมตัวด้วยสีหน้าตกตะลึงไม่รอเขาถามเผยโย่ที่อยู่ด้านในออกมาสือลิ้วคุกเข่าคุณชายขอรับฮูหยินถูกจับตัวไปแล้วขอรับเช้าที่แสนธรรมดายังไม่เที่ยงวันทว่าประตูเมืองทั้ง4ทิศถูกปิดกระทันหันในขณะเดียวกันคนกลุ่มหนึ่งทำการค้นหาอย่างบ้าคลั่งทั่วเมืองหลวงทำบุ่มบ่ามเช่นนี้ย่อมมีคนแจ้งทางการทว่าหลังจากคนของจริงเจ้าฝูมาถึงก็ถอนกำลังกลับไปปล่อยให้คนกลุ่มนั้นค้นทั่วเมืองตามเดิมมีคนจำได้ว่าคนที่เฝ้าอยู่หน้าประตูเมืองคล้ายจะเป็นองครักษ์ของท่านซื่อจือแห่งจวนกัวกงทั้งยังมีคนบอกว่าตอนที่คนของจิงเจ้าฝูมาถึงมีคนยื่นหยกห้อยเอวของจวนกัวกงให้คนจิงเจ้าฝูทั่วทั้งจวนกัวกงไม่ว่าจะเป็นท่านกัวกงหรือว่าท่านซื่อจือต่างถ่อมตนทั้งคู่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดขึ้นเนี่ยหลิงหลานที่อยู่ในเรืองชิงหุยร้อนใจจนร่ำไห้นางเห็นองครักษ์ที่สื่อลิ้วเรียกมาต่อสู้กับชายชุดดำกลุ่มนั้นจึงรีบวิ่งตามเบิร์นหนิงไปที่จวนกัวกงแค่ว่าอีกเพียงอึดใจหนึ่งก็ถึงจวนกัวกงแล้วกลับมีชายสองคนปรากฏตัวกระทันหันฟาดมือไปที่หลังคอของเวิร์นหนิงทำให้นางหมดสติแล้วพาตัวนางไปหลิงหลานร้องเรียกไม่ทันรีบวิ่งกลับไปบอกสื่อลิ้วเมื่อพวกชายชุดดำได้ยินว่าคุณหนูถูกจับตัวไปแล้วพวกเขาก็หยุดการต่อสู้ทันทีแต่ตอนที่นางกับพวกสื่อลิ้วไล่ตามไปกลับไม่เห็นร่องรอยใดๆแล้วไม่ใช่สีเทาต่างหากผ้าหยาบที่เห็นบนท้องถนนชังอันบ่อยที่สุดหลิงหลานร้องไห้พร้อมกับอธิบายรูปร่างลักษณะของคนที่จับตัวเวินหนิงทั้งยังตัวสูงประมาณหวังชินเซิงผอมกว่าหวังชินเซิงเล็กน้อยแต่ข้าไม่เห็นหน้าพวกเขาพวกเขาลงมือรวดเร็วยิ่งนักแต่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือส่วนสูงล้วนถมเททั่วท้องตลาดเห็นชัดว่าอีกฝ่ายเตรียมการมาอย่างดีสองคนนี้กับพวกชายชุดดำเป็นพวกเดียวกันหรือพวกเจ้าจับตัวชายชุดดำได้แล้วหรือยังเห็นถูไปทำสีหน้าเคร่งเครียดหลิงหลานคว้าแขนของเขาแล้วเอ่ยถามท่านซื่อจือเล่ากำลังตามหาคุณหนูหรือเจอเบาะแสใดๆแล้วหรือยังถูไปไม่ตอบคำถามกู้เฟยนำคนไปปิดประตูเมืองทุกประตูยกย้ายองครักษ์ในเมืองหลวงรวมถึงองครักษ์ในจวนกัวกงกว่าครึ่งออกมาค่ำคืนนี้แทบจะพลิกแผ่นดินเมืองหลวงได้แล้วสำหรับเผยโย่ตอนทราบเรื่องเขาตรงไปที่จวนเซี่ยทันทีเวลานี้ผ่านไปครึ่งชั่วยามแล้วแสงอาทิตย์ยามเช้าโผล่พ้นปุยเมฆเพียงชั่วครู่ก็ล่วงเลยเที่ยงวันแล้วปุยเมฆบดบังดวงอาทิตย์อีกครั้งท้องฟ้ามืดครึ้มคล้ายพายุหิมะกำลังจะตกอีกครั้งทะเลสาบริมจวนเซี่ยยังคงมีน้ำแข็งเกราะลมยังไม่ได้พัดผ่านไม่มีแสงแดดไม่แจ่มใสเหมือนตอนเช้าแต่เมื่อตั้งเตาบนโต๊ะทำให้อากาศไม่เหน็บหนาวเท่าใดนักเพียงแต่น้ำชาที่กำลังต้มอยู่นั้นเวลานี้เปลี่ยนเป็นอาหารทานเล่นคนที่นั่งผิงไฟเปลี่ยนจาก1คนเป็น2คนเซี่ยจังยวนรินสุราให้เผยโย่ก่อนหน้านี้เคยชวนเจ้ามาดื่มน้ำชาและเดินหมากเท่านั้นไม่เคยรับประทานอาหารร่วมกัน
ในที่สุดวันนี้ก็ได้รับประทานอาหารร่วมกันเสียทีเทสุราลงจอกเผยโย่หลุบตาลงนั่งนิ่งทำไมกินมื้อเที่ยงกับข้าเป็นเรื่องยากมากขนาดนั้นเลยเหรอเซี่ยจังยวนเงยหน้าขึ้นมองหลานชายที่มีความคล้ายตนเองมากกว่าเซี่ยหนานฉือที่เป็นลูกชายเสียอีกเซี่ยหนานฉือเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นใจกว้างและมีความเมตตาขาดความเหี้ยมโหดหากไม่ใช่เพราะตนแก่ชรามากแล้วเขาอยากจะปลุกปั้นเผยโย่ด้วยตนเองคาดว่าเมื่อสำเร็จแล้วต้องเป็นที่ตกตะลึงอย่างแน่นอนขนตางอนยาวของเผยโย่ขยับเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นดวงตาสีนิ่งนิ่งสงบเขาเงียบมีเพียงเซี่ยจังยวนพูดเพียงลำพังพร้อมกับรับประทานเซี่ยจังยวนพูดอีกลำบากมาหลายปีกับแค้นใจบ้างหรือไม่หมัดที่กำแน่นในตอนแรกของเผยโย่คลายนานแล้วอารมณ์ของเขาก็เย็นแยะเยือกลงเช่นเดียวกับแววตาไม่ขอรับคงมีความกับแค้นใจต่อข้าอยู่กระมังเผยโย่เงยหน้าขึ้นใต้เท้าเซี่ยนั้นเป็นเพียงชาวบ้านที่น่าสงสารเท่านั้นเหตุใดต้องทำร้ายพวกเขาเซี่ยจังยวนยิ้มบางๆตามที่เจ้าบอกพวกเขาเป็นเพียงชาวบ้านทั่วไปเท่านั้นแม้จะสังหารร้อยคนพันคนแล้วอย่างไรเผยโย่จับจ้องเขาเม้มปากแน่นวันนี้ข้าอารมณ์ดีจะพูดเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดทำไมเซี่ยจังยวนยกแก้วสุราขึ้นมาดื่มเผยโย่เบือนหน้าไปอีกทางไม่ได้ยกแก้วขึ้นทางด้านเซี่ยจังยวนก็ไม่ได้ถือสามดื่มสุราสามแก้วในคราเดียวด้วยความอารมณ์ดีแล้วเอ่ยถามอีกครั้งเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเจ้าจะทำอย่างไรเผยโย่พูดเสียงเรียบควรทำเช่นไรก็ทำเช่นนั้นเซี่ยจังยวนหัวเราะเสียงดังเยี่ยมมากควรทำเช่นไรก็ทำเช่นนั้นสมกับเป็นคนตระกูลเซี่ยเจ้ามีหลักฐานหรือไม่คงไม่คิดเพ้อฝันว่าคนที่เจ้าจับได้เพียงคนเดียวจะทำอะไรข้าได้กระมังสีหน้าของเผยโย่นิ่งสงบไม่ได้ตอบคำถามหากข้าเอาชีวิตของสตรีตระกูลเวิร์นมาต่อรองให้เจ้าจบเรื่องนี้เจ้าคิดเช่นไรขนตาของเผยโย่สั่นเทาหลุบตาลงซ่อนเร้นลำแสงเหี้ยมโหดที่อยู่ในแววตาเซี่ยจังยวนหัวเราะเสียงดังดูเล่าชีวิตของคนเหล่านั้นไม่ได้สำคัญเพียงใดทั้งหมดขึ้นอยู่กับเบี้ยในมือข้าว่ามีค่ามากเพียงใดใต้เท้าไม่ได้มีเจตนาเช่นนี้แต่แรกเหตุใดต้องโกหกสู้จือด้วยเผยโย่กระมุมปากขึ้นฮึมเซี่ยจังยวนเลิกคิ้วเล็กน้อยเช่นนั้นสู้จือลองพูดมาสิว่าข้ามีเจตนาอย่างไรเผยโย่มองไปที่เซี่ยจังยวนนานพักใหญ่สุดท้ายเขาเก็บสีหน้าของตนเองหยิบจอกสุราขึ้นมาแล้วรินให้อีกฝ่ายใต้เท้าเซี่ยน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนขึ้นมากสู้จือเป็นคนเลือดเย็นใต้เท้าอย่าเหนื่อยเพราะข้าเลยอีกทั้งระหว่างข้ากับท่านพ่อย่อมไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีงามใต้เท้าอยากให้สู้จือทำอย่างไรท่านพูดมาตามตรงอานิงเป็นสตรีเอาแต่ใจยากที่จะดูแลไม่ขออยู่รบกวนจวนเซี่ยและใต้เท้าแล้วเซี่ยจังยวนหัวเราะหากข้าบอกว่าตอนนี้นางตายไปแล้วล่ะดวงตานิ่งสงบของเผยโย่ปกคลุมด้วยสีแดงจางๆเขาลุกขึ้นยืนความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านออกมาเซี่ยจังยวนไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยลูกหนวดเคราของตนมีท่าทีเช่นนี้คล้ายว่าสู้จือไม่ได้เป็นคนเลือดเย็นขนาดนั้นเขาเงยหน้าขึ้นมองเผยโย่เจ้าโกหกข้ามานานควรให้ข้าทวงคืนศักดิ์ศรีของตนกลับมาบ้างนั่งลงเผยโย่จับจ้องเซี่ยจังยวนแววตาของเขาคมเฉียบเซี่ยจังยวนยังคงนิ่งสงบราวกับผิวน้ำของทะเลสาบทว่าก็ยากจะอย่างถึงไม่อาจอ่านความคิดของเขาได้นานพักใหญ่กว่าลมหายใจของเผยโย่จะเป็นปกติหมัดที่กำแน่นก็ค่อยๆ คลายลงเขากลับไปนั่งบนโต๊ะอาหารอีกครั้งเซี่ยจังยวนตักอาหารให้เขายิ้มบางๆสู้จือตามสืบเรื่องหลี่อันหลอกฆ่าเรื่องที่อูถงทั้งหมดนี้เจ้ายังคงนิ่งสงบและมีความอดทนทว่าเมื่อเป็นเรื่องของสตรีตระกูลเวิร์นแค่รับประทานอาหารเพียงหนึ่งชั่วยามก็ทนรอไม่ได้แล้วหรือใช่รอไม่ได้เผยโย่ไม่กลัวที่จะแสดงให้อีกฝ่ายรู้ว่าเวิร์นหนิงเป็นคนสำคัญของตนไม่ใช่แค่อาหารหนึ่งมื้อแม้พี่ยงจิบน้ำชาแค่จิบหนึ่งเขาก็ไม่อาจรอได้เผยโย่มองเซี่ยจังยวนด้วยแววตานิ่งงันหากเวลานั้นใต้เท้าเซี่ยอยู่ในสงครามเป่ยเจียงคงรอไม่ได้แม้เพียงครู่เดียวกระมังเซี่ยจังยวนชะงักแววตาของเขาเปลี่ยนไปตามด้วยหัวเราะเสียงดังเจ้าอยากยั่วโมโหเช่นนั้นหรือสู้จือมีใครเคยสอนเจ้าหรือไม่การใจร้อนมีแต่จะทำให้ทุกอย่างสูบเปล่าเร่งรีบรังแต่จะทำให้ทุกอย่างพังทลายเขาเงยหน้าขึ้นยังคงเป็นดวงตาสีนิลคู่เดิมเผยโย่มองตาเขาอย่างไม่หลบหลีกทั้งสองต่างเงียบแสงแดดส่องกระทบเข้ามาราวกับแสงแรกของวันส่องสว่างศาลาแววตาของเซี่ยจังยวนอ่อนโยนขึ้นเขายิ้มบางๆแล้วเอ่ยถาม
ได้ยินทหารตระกูลเสี่ยบอกว่าเจ้ามีวรยุทธ์ทั้งยังมีความสามารถในการใช้หอกเมื่อก่อนนานชื่อเคยไปหาเจ้าเช่นนั้นหรือเล่าให้ข้าฟังสิชายชราไม่มองเผยโยอีกเขามองไปยังทะเลสาบที่นิ่งสงบเจ้าอยากรู้ว่าสตรีตระกูลเวิร์นเป็นอย่างไรส่วนข้าก็อยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนานชื่ออาหารเที่ยงรับประทานตั้งแต่เที่ยงวันกระทั่งพลบค่ำไม่มีใครกล้าเข้ามาขัดเสี่ยจังยวนดื่มสุราจอกแล้วจอกเล่าช่างน่าแปลกยิ่งนักนานชื่อของเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่รู้ลูกชายและลูกสาวของเขาแท้จริงแล้วต่างเห็นความทะเยอทะยานของเขายอมที่จะซ่อนตัวหลานชายเพื่อไม่ให้เขาทราบเรื่องต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดคือตัวเขาเองเช่นนั้นหรือไม่ความผิดร้ายแรงที่สุดของเขาคือเขาแซ่เซี่ยไม่ได้แซ่ฉู่ก็เท่านั้นดวงอาทิตย์อัสดงลมเย็นๆพัดบนผิวน้ำในที่สุดถ่านในเตาดินเผาก็มอดดับลงอาหารบนโต๊ะก็เหลือเพียงเล็กน้อยเสี่ยจังยวนไม่มีท่าทีมึนเมาแม้แต่น้อยเขายกสุราขึ้นดื่มไปกวาดแกว่งหอกกันตระกูลเสี่ยครึ่งหนึ่งเป็นทหารในจวนย่อมมีลานฝึกต่อสู้แม้ไม่มีการใช้งานมานานหลายปีแต่บ่าวรับใช้ในจวนไม่กล้าเพิกเฉยลานฝึกต่อสู้ไม่มีหิมะเกาะแม้แต่น้อยไม่มีใบไม้แห้งดาบกระบี่และหอกยังคงวางเป็นระเบียบเฉกเช่นวันวานเสี่ยจังยวนหยิบหอกขึ้นมาแล้วโยนไปให้เผยโยมากวัดแกว่งหอกให้ข้าดูสิขมับของเผยโยมีเส้นเลือดปูดขึ้นมาเล็กน้อยนิ้วมือที่จับหอกขาวซีดทว่าไม่ได้ปฏิเสธคนตรงหน้าลานฝึกต่อสู้ที่เงียบเหงามาหลายปีมีเสียงดังขึ้นเผยโยข่มความโมโหของตนเอาไว้ระบายความโกรธเคืองทั้งหมดไปที่หอกกวัดแกว่งหอกตามลำพังทว่าราวกับต่อสู้กับผู้คนมากมายช่างสง่าผ่าเผยยิ่งนักเสี่ยจังยวนมองเผยโย่ตาไม่กระพริบดวงตาแก่ชราทอประกายผ่านมา15ปีแล้วได้เห็นชายหนุ่มกวัดแกว่งวิชาหอกได้เห็นวิชาหอกประจำตระกูลเสี่ยพอแล้วพอแล้ววางหอกกลับเข้าที่เดิมเสี่ยจังยวนหัวเราะเสียงดังน้ำตารินไหลลงมาเขาหันหลังเสียงยังคงเป็นปกติโย่แท้จริงเจ้าน่าจะรู้ดีด้วยนิสัยของข้าอันหนิงของเจ้าตกอยู่ในกำมือข้าไม่เหลือแม้เท่ากระดูกแล้วแค่ว่าเจ้าไม่กล้าเดิมพันเท่านั้นเจ้ารู้ดีว่าในเมืองหลวงนี้ไม่อาจเก็บซ่อนความลับได้เวลานี้นอกจากข้าแล้วยังมีใครอีกที่จ้องจะขโมบเจ้าเสี่ยจังยวนหันหลังให้เผยโย่แผ่นหลังของเขาคล้ายแก่ชราลงหลายปีเจ้าไม่ยอมเรียกข้าว่าท่านตาเช่นนั้นคงไม่อยากเรียกจากพันดิตำช้านั้นว่าเสด็จพ่อแต่ว่าโย่เจ้าเข้ามาในเกมนี้แล้วอยู่ในเกมเดิมพันนี้ถอยหรือเดินหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าเวินซื่ออันหนิงไม่ได้อยู่ในมือตาคนของตาถูกองครักษ์ลับของเจ้าขัดขวางไว้ได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ตัวนางไปซะไปคิดทบทวนดูให้ดีต้องทำเช่นไรจึงจะปกป้องของรักของหวงของเจ้าได้เสี่ยจังยวนเอามือไขว้หลังไม่ได้หันกลับไปมองเผยโย่เดินจากไปช้าช้าเรื่องของหนุ่มสาวปล่อยให้คนหนุ่มคนสาวเป็นคนจัดการส่วนเขาควรเดินตามเส้นทางของตนแล้วจบตอนที่189ตอนที่190เช่นนั้นจงทำสิ่งที่เขากลัวให้กลายเป็นเรื่องจริงกระทั่งพบค่ำประตูเมืองหลวงยังคงปิดคนที่ตรวจค้นในเมืองหลวงยังคงไม่หยุดพักร้านค้าบนท้องถนนฉังอันปิดแต่หัววันความมืดมาเยือนแม้กระทั่งบ้านเรือนขุนนางก็มีคนมาเคาะประตูเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้นกับจวนกัวกงแน่นอนว่าเวินหลานและเวินฉีย่อมให้ความสนใจมุ่งหน้าไปจวนกัวกงทันทีที่เลิกงานเมื่อไม่เจอเผยโย่ไม่เจอวันหนิงแท้กระทั่งพวกองครักษ์ที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็หายไปกันหมดเห็นเพียงหลิงหลานนั่งร้องให้จนแก้มแดงเป็นลูกท้อทั้งยังถามหลิงหลานยาวเหยียดทำความเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดเวินหลานไม่อาจนิ่งเฉยจะไปหาองค์หญิงใหญ่เวินถิงชุนถูกลอบทำร้ายเล่าเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นให้ลูกชายทั้งสองคนฟังแต่เขายังคงปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ใช่ฝีมือของฮองเฮาคืนนั้นฮองเฮารับสั่งให้ข้าเข้าเฝ้าที่ตำหนักเฟิ่งอีเวลานั้นพ่อเป็นเพียงขุนนางตัวเล็กๆในต่างเมืองคนหนึ่งหากฮองเฮาคิดจะสังหารข้าก็คงทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสังหารข้าได้โดยที่ไม่มีใครรับรู้ถึงขั้นที่ว่าตอนที่พ่อถูกยกย้ายมาเมืองหลวงฮองเฮาก็ไม่เคยขัดขวางฮองเฮาเป็นคนจิตใจเมตตามิเช่นนั้นจะมีพวกเจ้าสองคนและอันหนิงเหมือนทุกวันนี้ได้อย่างไรจะกลับมาคิดบัญชีหลังผ่านไป23ปีได้อย่างไรที่แท้ไม่รู้รายละเอียดของเรื่องทั้งหมดแต่เริ่มจากวันถิงชุนตามด้วยวันหนิงแม้ไม่ใช่ฮองเฮาก็คิดเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดายว่าเป็นฝีมือตระกูลเสี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเผยโย่ที่มุ่งหน้าไปจวนเสี่ยทันทีที่ทราบเรื่องพี่ใหญ่ใจเย็นก่อนขอรับเวินฉีขวางพี่ชายเอาไว้องครักษ์จวนกัวกงถูกส่งตัวไปกว่าครึ่ง
คาดว่าองค์หญิงใหญ่ทราบเรื่องแล้วท่านซื่อจือไปจวนเสี้ยด้วยตนเองอย่าทำให้เรื่องใหญ่ไปกว่าเดิมเวินหลานย่อมไม่อยากทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ฮูหยินซื่อจือถูกลักพาตัวไปเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปรังแต่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่เมื่อเทียบกับชื่อเสียงแล้วเขาเป็นห่วงความเป็นความตายของอันหนิงมากกว่าโชคดีที่เรื่องเกิดขึ้นตอนกลางวันปิดประตูเมืองอย่างรวดเร็วอันหนิงต้องอยู่ในเมืองหลวงแน่นอนแต่หากคืนนี้ยังหาตัวนางไม่พบยังจะปิดประตูเมืองต่อไปได้อีกหรือแม้จะปิดประตูเมืองได้แต่อีกฝ่ายจะเป็นสุนัขจนตรอกฆ่าปิดปากนางหรือไม่เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ฝีมือของตระกูลเซี่ยก็ย่อมได้เวินฉีพูดต่อเช่นนั้นเผยโย่คงไม่ไปตลอดทั้งบ่ายเช่นนี้อีกทั้งยังคงมีการตาหาอย่างไม่ลดละแล้วจะเป็นฝีมือใครได้เวินฉีสายหน้าเขาเองก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นฝีมือใครไม่มีทางเอาชีวิตอันหนิงอย่างแน่นอนขอเพียงเขามีสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับเผยโย่เขาย่อมไว้ชีวิตอันหนิงแต่ว่าพี่ใหญ่ข้ารู้ว่าท่านกำลังกังวลเรื่องอะไรเวินฉีบอกให้เขานั่งลงท่านไม่เชื่อใจท่านซื่อจือหรือเวินหลานเงียบเขารู้ดีว่าเวินหนิงสำคัญกับเผยโย่มากตอนอยู่หลิงหนานเขาเป็นห่วงกลัวเวินหนิงจะติดโรคถึงขั้นขังนางไว้นานเดือนกว่าเรื่องที่ท่านคิดท่านซื่อจือก็ย่อมคิดเช่นเดียวกันเวินฉีดบ่ายพี่ชายพวกเรารอที่นี่อย่างอดทนเถอะขอรับคาดว่าก่อนคืนนี้ซื่อจือต้องจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแน่นอนแต่เห็นชัดว่าใครคนหนึ่งไม่ได้คิดเช่นนี้ณจวนองค์ชายสี่บ่าวรับใช้คนสนิทของชูหังมารายงานองค์ชายขอรับเจ้าหนุ่มน้อยคนนั้นดื้อรั้นยิ่งนักอยู่ในห้องเก็บฟืนยืนกรานจะขอพบองค์ชายมิเช่นนั้นจะกัดลิ้นฆ่าตัวตายขอรับเรื่องนี้ชูหังเก็บเงียบเป็นความลับแม้กระทั่งชายสองคนที่จับตัวเวินหนิงมายังถูกเขาฆ่าปิดปากในจวนองค์ชายสี่แม้จะเป็นบ่าวรับใช้คนสนิทก็รู้เพียงว่าเขาจับตัวชายหนุ่มคนหนึ่งกลับมาเท่านั้นชูหังกำลังหงุดหงิดเมื่อได้ยินสิ่งที่บ่าวรับใช้รายงานเขาก็ขมวดคิ้วทันทีเรื่องเล็กแค่นี้ยังต้องมาถามวางยาให้สลบไปก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือบ่าวรับใช้ขานรับแล้วรีบถอยออกไปองค์ชายฟันลิ้วยืนอยู่ข้างๆองค์ชายไม่คิดที่จะเป็นไปได้อย่างไรชูหังตะคอกเสียงดังฟันลิ้วบอกให้เขาสังหารเวินหนิงที่อุตส่าห์จับมาได้ด้วยความลำบากทิ้งเนี่ยนะการจับตัวเวินหนิงได้รวดเร็วเช่นนี้อยู่เหนือการคาดหมายของเขาเดิมทีเขาสั่งให้คนของเขาสองคนคอยจับตาดูเวินหนิงเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญเช่นนี้วันแรกที่จับตาดูนางมีคนที่มีความคิดเดียวกับเขาคิดอยากจะจับตัวนางเช่นเดียวกันคนพวกนั้นต่อสู้กับองครักษ์ของเวินหนิงทำให้เขาลงมือได้อย่างง่ายดายแค่ว่าเผยโย่ไหวตัวเร็วยิ่งนักเขาเพิ่งได้รับจดหมายยังไม่ทันวางแผนขั้นต่อไปเผยโย่ก็สั่งปิดประตูเมืองเสียแล้วทั้งยังสั่งให้องครักษ์ลับจำนวนมากสืบค้นทั่วเมืองหลวงด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับทำให้เขาต้องพาเวินหนิงมาซ่อนตัวในจวนองค์ชายแต่การที่เผยโย่มีปฏิกิริยารุนแรงเช่นนี้เท่ากับว่าเขาเลือกเดินถูกทางแล้วไม่ใช่หรือขอเพียงให้โอกาสเขาส่งตัวเวินหนิงไปนอกเมืองแล้ววางกับดักล่อเผยโย่ออกไปคิดอยากจะให้เผยโย่ตายอย่างไรล้วนขึ้นอยู่กับเขาไม่ใช่เหรออีกเพียงก้าวหนึ่งเท่านั้นหากสังหาเวินซื่ออันหนิงเขาจะไปหาเหยื่อล่อชั้นดีเช่นนี้ได้จากที่ใดอีกฟันลิ้วเขาเป็นซื่อจือจวนกัวกงเลี้ยงองครักษ์ลับไว้มากมายเจ้าคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานเช่นนั้นหรือเผยโย่ไม่มีอำนาจยังรับมือยากเช่นนี้หากชูหังเงียบครู่หนึ่งฟันลิ้วเจ้าคิดให้ดีหากเขากลับเข้าวังหลวงยามอยู่เบื้องหน้าเสด็จพ่อข้าคงไม่มีคุณค่าใดๆอีกแล้วแม้เรื่องในครั้งนี้เบื้องหน้าไม่ได้สืบแต่หากนางตายเจ้าคิดว่าเผยโย่จะไม่เอาเรื่องจนถึงที่สุดหรือเขาจะยอมปล่อยให้ข้ามีชีวิตที่มีความสุขหรือชูหังกับแค้นใจเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้คือโอกาสทองที่พระเจ้าประทานให้เขาเขามีลางสังหรณ์ว่าหากปล่อยโอกาสครั้งนี้หลุดมือไปวันหน้าเขาไม่มีโอกาสเอาชนะเผยโย่ได้อีกฟันลิ้วพูดองค์ชายขอรับบ่าวเพียงรู้สึกว่าแผนการของเราไม่น่าไว้วางใจเท่าใดนักซื่อจือเผยเป็นคนบ้าระห่ำเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นเขาแทบจะพลิกหาทั้งแผ่นดินแล้วคาดว่าเวินซื่ออันหนิงคงไม่ใช่แค่แก้วตาดวงใจของเขาเท่านั้นหากบีบให้อีกฝ่ายสติแตกขึ้นมาเผยโย่จะทำเช่นไรต่อไม่อาจคาดคิดได้เช่นนั้นฟันลิ้วพูดปล่อยตัวนางไปดีหรือไม่ขอรับหากปล่อยตัวนางเงียบๆ บางทีซื่อจือเผยอาจจะไม่สืบสาวหาตัวคนผิดก็ได้
ทว่าชูหังกลับหัวเราะฟันหลิวเจ้าเป็นคนฉลาดแต่กับเรื่องนี้เจ้ากลับโง่เขลาทางเดินนี้ใครชนะคนนั้นคือคนถูกไม่เจ้าตายก็ข้าวอดไวแล้วจะขาดเขลาได้อย่างไรหากเจ้านึกเสียใจเจ้าถอนตัวออกไปตอนนี้ก็ยังทันสีหน้าของฟันหลิวเปลี่ยนไปโน้มตัวลงพูดองค์ชายขอรับบ่าวโง่เขลาบ่าวยินดีเชื่อฟังองค์ชายทุกอย่างขอรับฟันหลิวพูดด้วยความเคารพองค์ชายเชิญออกคำสั่งขอรับชูหังหัวเราะเขาขนคนทั้งจวนกัวกงออกมาปิดประตูเมืองครึ่งวันแล้วหากพรุ่งนี้ยังไม่เปิดเกรงว่าต้องวุ่นวายอย่างแน่นอนพรุ่งนี้ทันทีที่ประตูเมืองเปิดเอาตัววันหนิงออกนอกเมืองแล้วส่งจดหมายไปที่จวนกัวกงให้เขามาช่วยนางเพียงลำพังสิ่งที่รอเขาย่อมคือกับดักของข้าหากพรุ่งนี้ประตูเมืองยังปิดตายเช่นนั้นทำตามที่เจ้าผู้สังหารเวินซื่ออหนิงทิ้งเสียฟันลิ้วขมวดคิ้วเป็นปมชูหังหัวเราะในเมื่อข้าจะพ่ายแพ้แล้วให้ข้าสังหารคนของเขาเพื่อระบายความแค้นตนเองสักหน่อยไม่ได้หรือหากคืนนี้ท่านซื่อจือนี่คือโอกาสที่ข้าบอกกับเจ้าชูหังหันหลังดวงตาคู่สวยมีลำแสงฉายขึ้นมาเจ้าไปเตรียมการให้เรียบร้อยหากคืนนี้เขาบุกมาที่จวนองค์ชายข้าทิ้งให้หมดทางที่ดีที่สุดคือเขามาด้วยตนเองชูหังรีตาลงหัวเราะในลำคอเช่นนั้นจวนองค์ชายของข้าจะเป็นกับดักอย่างดีที่เตรียมไว้ให้เขาโดยเฉพาะบุกรุกจวนองค์ชายตอนกลางดึกแม้จะเป็นซื่อจือจวนกัวกงแล้วอย่างไรคมดาบนั้นไร้ลูกตาหากไม่ระวังคร่าชีวิตของเขาไปแล้วจะโทษใครได้รถม้าคันหนึ่งจอดหน้าจวนเสี้ยแม้เจ้าของรถม้าจะกลับขึ้นรถม้าแล้วทว่ารถม้ายังคงจอดสนิทตอนบ่ายหลังจากสือลิ้วมารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นกู้เฟยพาคนของจวนกัวกงไปปิดประตูเมืองตามคำสั่งจากนั้นเขาก็มาขับรถม้าแทนท่ามกลางองครักษ์ทั้งหมดสือลิ้วเป็นคนพูดน้อยทว่าเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากที่สุดเช่นเดียวกันเมื่อเห็นสีหน้าของเผยโยก็รู้ทันทีว่ายังไม่เจอตัวหูหยินเขารู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีเวินหนิงถูกลักพาตัวไปในความรับผิดชอบของเขาเขารู้สึกผิดยิ่งนักเขาหยิบนกหวีดขึ้นมาเป่าเสียงลากยาวถูไปอยู่ละแวกนั้นพอดีรอรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้เผยโยใช้เวลาไม่นานร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในความมืดจากนั้นเข้าไปในรถม้าในรถม้ามืดสนิทเมฆก่อตัวเป็นก้อนหนาคล้ายหิมะกำลังจะตกทว่ายังไม่ตกลงมาเสียทีมีเพียงพระจันทร์เสี้ยวแขวนประดับบนท้องฟ้าแสงสว่างจากดวงจันทร์และโคมไฟที่หน้าจนเสี้ยทำให้ในรถม้าสว่างเล็กน้อยคุณชายขอรับเหลือเพียงขุนนางลำดับที่3ขึ้นไปเท่านั้นที่ไม่ได้ตรวจค้นเวลานี้ยังไม่เจอร่องรอยของหูหยินขอรับแม่ถูไปจะพูดเสียงเบาทว่าคนในรถม้ากลับได้ยินเสียงของเขาชัดเจนแม่นางหลิงหลานไม่เห็นหน้าคนร้ายที่จับตัวหูหยินไปไม่อาจสืบหาร่องรอยคนร้ายได้อีกทั้งที่จวนก็ไม่ได้รับจดหมายใดๆขอรับทั้งหมดล้วนเป็นข่าวร้ายสีหน้าของเผยโยไม่ได้เยือกเย็นเหมือนตอนอยู่ในจวนเซี่ยดูออกว่าเขาโล่งงอกเล็กน้อยแท้จริงแล้วเขาคิดเช่นเดียวกับเวินฉีขอเพียงไม่ใช่ฝีมือของเซี่ยจังยวนเซี่ยจังยวนต้องการชีวิตเวินหนิงเพื่อสร้างบาดแผลให้ความสัมพันธ์ของเขากับฮ่องเต้เจียเหอแตกต่างกับคนอื่นขอเพียงเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เซี่ยจังยวนจับตัวเวินหนิงไปเพราะต้องการหาเรื่องเขาเช่นนั้นก่อนจะบรรลุเป้าหมายย่อมไม่ฆ่าเวินหนิงง่ายๆคุณชายให้ค้นหาต่อไปหรือไม่ขอรับถูไปถามเผยโย่หมุนแหวนหยกบนนิ้วด้วยสีหน้านิ่งสงบไม่ต้องถูไปเงยหน้าขึ้นด้วยความแปลกใจข้าพอจะเดาได้แล้วว่านางอยู่ที่ใดไม่ใช่ฝีมือของเซี่ยจังยวนเช่นนั้นก็มีเพียงชูหังเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้กระทั่งเจาะเหอยังรู้เรื่องนี้เช่นนั้นหากชูหังรู้ความจริงก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายของเขาแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ตามหาเวินหนิงอย่างเอิกเกริกให้เขารู้ถึงความสำคัญของเวินหนิงเท่านั้นให้เขาไม่กล้าแต่ต้องเวินหนิงก็เท่านั้นคุณชายเป็นฝีมือของชูหังถูไปคุณชายขอรับเช่นนั้นถูไปจะนำคนของเรา10คนไปที่จวนองค์ชาย4ไม่ต้องไม่รอถูไปพูดจบเผยโย่พูดถูไปไม่เข้าใจเช่นนั้นควรทำอย่างไรขอรับคุณชายโปรดชี้แนะเผยโย่หลุบตาลงแสงสีส้มอมเหลืองหน้าจวนไม่ได้ทำให้สีหน้าของเขาอ่อนโยนขึ้นแม้แต่น้อยกลับทำให้สีหน้าของเขาเคร่งครึมขึ้นกว่าเดิมหากไม่ถอนรักถอนคนย่อมเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเผยโย่หัวเราะในลำคอข้าชะล่าใจเกินไปแล้วคิ้วหนาเลิกขึ้นเล็กน้อยเขากลัวสิ่งใดเช่นนั้นข้าจะทำให้สิ่งที่เขากลัวเป็นจริงถูไปไม่เข้าใจว่าเผยโย่กำลังพูดอะไร
ต่เขาติดตามเผยโย่มานานหลายปีรู้ว่ายิ่งเผยโย่นิ่งสงบมากเพียงใดย่อมโมโหมากเท่านั้นกลั้นหายใจไม่ทะล่าถามเซาซีถูไปถอนกำลังคนของเราให้หมดเผยโย่พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบดึกแล้วควรคืนความสงบให้กับชาวบ้านได้แล้วถูไปขานตอบทันทีส่งคนของเราไปซุ่มดูที่ประตูเมืองอย่าให้แม้แต่แมวตัวหนึ่งเล็ดลอดออกไปขอรับไปเชิญเวินหลานที่จวนเวินให้เขารอข้าที่หน้าวังหลวงขอรับไปเถอะถูไปทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็วหายไปในทันทีความเงียบเข้าปกคลุมรถมาอีกครั้งหลังจากนั้นได้ยินเสียงเผยโย่ออกคำสั่งสื่อลิ้วไปวังหลวงตำหนักฉินเจิ้งเวลานี้องหญิงใหญ่หลงหวากำลังหารือกับฮ่องเต้เจียเหอเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ขึ้นในถนนฉางอันฮ่องเต้เจียย่อมทราบเรื่องไม่รอเขาส่งคนไปถามหลงหวาก็เขียนจดหมายมาแล้วก่อนหน้านี้ชีวิตมากมายต้องสูญเสียไปไม่ว่าเผยโย่รักเวินซื่ออันหนิงจริงๆหรือรักสตรีที่อูถงหลงหวาย่อมไม่อยากให้ใครตายอีกแล้วเดิมทีคิดว่าฮ่องเต้เจียเหอจะยื่นมือเข้ามาจัดการเรื่องนี้ทันทีคิดไม่ถึงนางรอฮ่องเต้เจียเหอตลอดทั้งบ่ายถนนฉางอันยังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวายเผยโย่ยังคงไม่ออกมาจากจวนเซี่ยตอนพบค่ำองค์หญิงใหญ่หลงหวาไม่อาจนั่งเฉยอีกต่อไปจึงเดินทางเข้าวังหลวงหลงหวาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอีกครั้งฮ่องเต้เจียเหอเพียงสายหน้าหลงหวาเจ้ายังไม่รู้อีกเหลือว่าใครคนนั้นเป็นเช่นไรหากเป็นฝีมือของเขาคงสังหารไปนานแล้วไม่ถ่วงเวลาถึงยามนี้แน่นอนคนของเขาเขาต้องคิดหาวิธีเองข้าไม่อาจปกป้องเขาไปทั้งชีวิตราษฎรเดิมไม่มีความผิดแต่เพราะมีหยกกับตัวจึงมีความผิดสถานการณ์ในตอนนี้เขาควรรู้แล้วว่าควรตัดสินใจอย่างไรขณะที่กำลังพูดกันอยู่นั้นเสียงของฟั่นเฉิงดังขึ้นฝ่าบาทพะยะค่ะฮ่องเต้เจียเหอว่าอย่างไรฟั่นเฉิงตอบท่านซื่อจือเผยอยู่นอกวังหลวงขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทพะยะค่ะจบตอนที่190เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์V1